โอ้ย2 ชั่วโมงก็จบโอเคได้เลิกสอนทันทีจบหน้าแรกโอเคคราวที่แล้วนะครับได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแบ็กกราวเปลี่ยนหน้าแบ็กกราวเป็นสีแบ็กกราวตรงไหนเนี่ยโอเคพร้อมได้กลับไปทวนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมช่วงเมื่อกี้ก็คงจะเวลาที่นั่งรอทำชีตนั่งทำไปโอเคครับคราวที่แล้วนะครับได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเก็บประจุไม่ใช่ตัวเหนี่ยวนำไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น้องต้องรู้จักมีทั้งหมด3 อย่างใหญ่ๆอันดับแรกก็คือ R หรือว่าความต้านทานใช่ไหมครับอันที่2ก็คือ L หรือว่าอินดักเตอร์ตัวเหนี่ยวนำอันที่3ก็คือ C คาปาซิเตอร์ตัวเก็บประจุใช่ไหมครับถ้าพิจารณาโดยภาพรวมทางฟิสิกส์แล้วเนี่ยนะคือไม่อยากให้น้องท่องสักแต่ว่าท่องสูตรอยากให้มีความคิดทางฟิสิกส์นิดหนึ่งนะครับซึ่งมีไหมอย่าคาดหวังอะไรกับผมใช่ไหมก็คือน้องก็ดูนะครับว่า R เนี่ยนะมันก็เพียงแค่คุณสมบัติพื้นฐานนะครับเป็นเพียงแค่สภาพต้านทานการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเท่านั้นเองส่วน L เนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบทางไฟฟ้าที่มีความพิเศษคืออะไรมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถที่จะคอนเวิร์ตพลังงานได้ถูกไหมเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำจะทำให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กถูกไหมครับหรือกล่าวง่ายๆว่า L เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สะสมพลังงานในรูปของสนามแม่เหล็กเอาไว้โอเคไหมครับ C คืออะไร C คือตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุพิเศษยังไงตัวเก็บประจุนั้นจะสามารถเก็บพลังงานในรูปของสนามไฟฟ้าได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R L C พวกนี้เนี่ยต้องมีความคิดพื้นฐานเลยว่า R เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สูญเสียพลังงานไปเนื่องจากการต้านทานกระแสไฟฟ้า L กับ C เป็นองค์ประกอบที่เก็บพลังงานได้โดย L เก็บในรูปของสนามแม่เหล็กและ C เก็บรูปของสนามไฟฟ้าเรียนไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้อันนี้เป็นภาพทางฟิสิกส์ละทีนี้ถ้าเราพิจารณาจริงๆโดยรายละเอียดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะสนใจพารามิเตอร์2ตัวคือสนใจแรงดันและก็สนใจกระแสถูกครับสนใจแรงดันและก็สนใจกระแสนะพี่จะเรียกกระแสที่ผ่าน R ว่า IR VR นะครับเรียกกระแสที่ผ่าน IL ว่า IL แล้วก็เรียกนั้นว่า VL แล้วก็เรียกไอ้นี้ว่า IC กับ VC นะครับจากคราวที่แล้วนะครับเราได้สูตรเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับจากพื้นฐานดั้งเดิมเราได้อะไรเราได้โอห์มส์ลอใช่ครับแมโครสโคปิกโอห์มส์ลอที่เรียนในหมวด5ไปใช่ไหมครับเราได้ว่า V เท่ากับ IR เมื่อการกำหนดเครื่องหมายเป็นไปตาม passive sign convention ก็คือ I ไหลจากเครื่องหมายบวกไปยังเครื่องหมายลบนะครับส่วน C L ดูนี่คราวแล้วมีใครจำได้ไหม V จะมีค่าเท่ากับ L dip I เทียบกับตัว 8T หรือถ้าอ่านแบบฝรั่งก็แบบ V เท่ากับ LDI by DT นะครับส่วน CI เท่ากับ C dv by dt อันนี้ทุกคนน่าจะจำได้นะครับอันนี้เป็นจำได้เลยป่ะเนี่ยอันนี้รู้สึกเราสอนตอนคราวที่แล้วไงพระเจ้าจอร์จจำไม่ได้มัวแต่ไปดูจุฬาวิชาการหรือเปล่าเอองานจุฬาวิชาการพี่ไปเดินเที่ยวตอนวันเสาร์วันนั้นเออก็เห็นอะไรมากมายไกลกองอ่ะพอจบวีเท่าไหร่วีเท่า dv แล้วก็ I เท่า C dv by dt พอจำได้ใช่ไหมครับตรงนี้เจมไปดูมาแล้วไม่ใช่หรอแต่ก็ไม่นำพาใช่ไหมต้องจำให้ได้นะวันนี้นะครับเราจะมีวิเคราะห์วงจรนะครับที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบเหล่านี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนนี้เป็นสมัยอนุบาล3นะครับเราเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีไอ้พวกแบตเตอรี่ต่อกันอะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มี R ต่อกันเป็นขโยงเลยจะต่อแบบขนานกันอนุกรมกันหรือต่อแบบวีสโตรมบิดก็แล้วแต่ที่เคยเรียนมาถูกไหมครับวันนี้เนี่ยนะครับองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงจะเปลี่ยนไปก็คือเราจะมี L งอกเข้ามาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็มี C งอกเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดน้องเคยเรียนพวกกฎวิชาท่องๆเนี่ยน้องก็จะพอจำได้ว่าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนั้น L เนี่ยจะพูดตัวเหมือนกับอะไรครับช็อตเซอร์กิตใช่มั้ยครับแล้วก็ตัวเก็บประจุเนี่ยจะพูดตัวเหมือนกับโอเพนเซอร์กิตใช่มั้ยครับในกรณีที่แหล่งจ่ายเราเป็นแหล่งจ่ายกระแสตรงซึ่งการกระทำซึ่งการทำอย่างเป็นการท่องถูกมั้ยท่องไม่ท่องยิ่งกว่าท่องอีกท่องวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นเด็กปี1ของที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องสามารถบอกพี่ได้ว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยมันเป็นช็อตเซอร์กิตจริงหรือเปล่าเป็นโอเพนเซอร์กิตจริงหรือเปล่าเขาจะเขาช็อตเซอร์กิตใช่ไหมคือช็อตการที่พฤติกรรมเปรียบเสมือนเส้นลวดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไงเปรียบเสมือนเส้นลวดที่ปราศจากความต้านทานอย่างเรียกว่าช็อตเซอร์กิตส่วนถ้าเกิดมันเปรียบเสมือนวงจรขาดอย่างเรียกว่าโอเพนเซอร์กิตอันนี้สำหรับน้องที่จำไม่ได้นะครับจะถวยฝั่งช็อตเซอร์กิตแล้วก็โอเพนเซอร์กิตมันเป็นจริงหรือเปล่าหรือถ้าเกิดมันเป็นจริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่ามีรอยต่อระหว่างอะไรเงี้ยคือวันนี้จะต้องตอบได้ถ้าตอบไม่ได้เราจะไม่มีชีวิตกลับบ้านคือกลับบ้านได้แต่ต้องไม่มีชีวิตโอเคไหมหรือไม่ก็ต้องกลับบ้านได้แต่ต้องรู้เรื่องมี2ทางเลือกนะครับเราเริ่มดูเรื่อยๆมีน้องเขารีเควสต์มาว่าพี่สอนช้านะ
น้องที่เขาฟังเทปว่าสอนช้าก็น้องก็กอ2เท่า3เท่าเลยเหมือนกันแล้วแต่ศรัทธานะครับแต่เทปพี่เนี่ยคูณ2กันหมดนะครับก็คือใช้เวลาคูณ2สมมุติไฟชั่วโมงนึงต้องใช้เวลา2ชั่วโมงเพราะว่าส่วนใหญ่ดูแล้วก็ไปทําอย่างอื่นไปอย่างอื่นเสร็จมาก็ลืมต้องมาดูใหม่อะไรเงี้ยไม่รู้ทําไมโอเคเพราะวงจรที่เราพิจารณากันหลักๆนะครับดูง่ายๆนะองค์ประกอบเรามี R มี L มี C ไม่ได้ถ้าตรงนี้ไม่เข้าใจพี่ไม่ปล่อยผ่านอ่ะ V เท่ากับ I V มันกว้างใช่มั้ยอ่ะเรามี R มี L มี C R เนี่ยมีสูตรว่า V เท่ากับ IRL มีสูตรว่า V เท่ากับ LDI by DT C มีสูตรเท่ากับ I เท่ากับ CdV by DT ปิด R มีสูตรว่า V เท่ากับ IR L มีสูตรว่า V เท่ากับ LDI by DT C มีสูตรว่า I เท่ากับ CdV by DT L มีสูตรว่า I เท่ากับ L I เท่ากับเท่าไหร่ I ต้องเป็น V ส่วน C ต้องเป็น I โอเคไหมจบปากสอนต่อวันนี้ไม่นอกเรื่องแล้วเวลาน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาในเมื่อทุกคนจำได้หมดแล้วนะครับเรามีองค์ประกอบ3ตัวเราจะจับคู่ก็ได้ 3-4 แบบนะครับอันดับแรกจับคู่ RL วงจรที่1คือวงจรที่มีแต่ R กับ L ไม่มี C โอเคมั้ยอันที่2วงจร RC ซึ่งอันนี้ค้างตอนแฟร์ก็เสร็จตรงอาจารย์เนี่ยจะสอนในห้องมากเลยใช่มั้ยพี่เก็บมาตรงนี้3คือวงจร LC มีอะไรมีคู่ไหนที่ไม่ได้จับมั้ยหมดแล้วถูกไหมเพราะมี3อันมันจับได้แค่เป็นเซอร์ไซเคิลอย่างนี้สุดท้ายก็คือ RLC นะครับให้เดาว่าไหนยากสุด RLC นะครับพอน้องฟังว่า RLC ปุ๊บน้องคิดถึงแพ้เฟเซอร์ดันดีใช่ไหมแต่จริงๆอยากอธิบายว่าอย่าเพิ่งไปคิดฟังที่พี่พูดไปตามสเต็ปอย่าเพิ่งไปคิดถึงเฟเซอร์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟเซอร์มีเรมมากกว่าที่น้องคิดเดี๋ยวไปเล่นตอนไฟนอลกันพูดนิดนึงว่าไฟนอลเนี่ยพี่จะสอนแค่2เรื่องบอกไว้ก่อนแค่สองเรื่องถ้าจะสอนนะก็คือวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นกะว่าจะสอนแค่สองเรื่องเพราะว่าไอ้เรื่องการแทรกสอดหรือว่าอะไรจริงก็สอนได้แต่ว่าพี่คิดว่าน้องไปอ่านเองมันไม่ค่อยยากอะไรจะสอนเพราะเรื่องที่แบบยากๆหน่อยแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องที่พี่ถนัดด้วยพวกโซนไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดวงจรก็จะสอนเฉพาะไฟฟ้ากระแสสลับอันนี้ดูก่อนนะแต่หลักๆที่สอนเนี่ยคือไฟฟ้าสลับกับพวกทรานซิสเตอร์เนี่ยทุกรุ่นไม่มีใครเคยรู้เรื่องจากในห้องอ่ะรู้ป่ะไอ้ทรานซิสเตอร์รู้จักป่ะน้องคนรู้จักไดโอดพูดเร็วๆนะไดโอดใช่มั้ยครับรู้จักทรานซิสเตอร์มั้ยเคยเห็นมั้ยหน้าตาอย่างเงี้ยอันนี้เป็น NPN อันนี้เป็น PNP อะไรเงี้ยทรานซิสเตอร์เนี่ยทุกคนจะงงเรียนไม่รู้เรื่องเลยนะตอนพี่ก็เรียนไม่รู้เรื่องพี่ก็ท่องโจทย์ไปอย่างเดียวท่องแนวนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าจะสอน2เรื่องเพราะว่าอยากให้ทุกคนคือจริงๆแล้วน้องที่เข้าภาคไฟสุดท้ายมันหนีไม่พ้นต้องรู้เรื่องแน่ไม่รู้เรื่องก็ต้องลาออกไปเพราะว่าโดนไล่ออกเพราะว่าทุกเรื่องต้องใช้เรื่องพวกนี้แต่นี่ว่าภาคอื่นๆจริงพี่อยากให้มีความรู้ไปเข้ามั้ยอยู่ภาคเครื่องก็ต้องพอรู้จักไดโอดว่าไดโอดมันเรียงกระแสได้NPN มันทำให้แอมพลิไฟเออร์อะไรอยากให้พอแบบรู้นิดๆหน่อยๆพอแบบติดเป็นความรู้เอาไว้บ้างใช่มั้ยแต่น้องบอกว่าหนูไม่อยากรู้โอเคเดี๋ยวก็จะสอนหลัก2เรื่องส่วนเรื่องไฟนอลจะมีเรื่องของการแทรกสอนอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าจริงเรื่องนั้นคล้ายๆกับม.ปลายเลยอ่ะมีบับปฏิบับอะไรพวกเนี้ยจำได้ไหมพี่ก็ไม่ได้เรียนมาทางด้านของคลื่นอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นอ่ะต่อหุบปากอ่ะอันดับที่หนึ่งวงจร RL เวลาน้อยพูดมากไม่ได้วงจร RL นะครับหลักๆคืออย่างนี้นะวงจร RL นะครับเราจะพิจารณา2มีโจทย์2แนวโอ้สอนกฎวิชาเลยไหมหลักๆมี2อย่างครับก็คือเราจะพิจารณาวงจรสภาวะเริ่มต้นเข้าศูนย์ก็คือวงจร RL ที่เราต่อกับแบตเตอรี่ฟังใหม่นะวงจร RL มี2ลักษณะคืออันหนึ่งเรียกว่า zero state response ช่วยไม่ zero state เท่าดี zero state ช่วยแก้ด้วยนะครับ zero state response นะครับอีกอันหนึ่งก็คือ zero input response นี่พี่บอกให้ไม่มีใครเคยได้ยินนะถ้าไม่ฟังพี่เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยคำนี้สำคัญมากๆสองคำนี้เป็นคำพื้นฐานของภาคไฟฟ้าเลย zero input response นะแล้วมีอันสองกรณีคือ zero input response กับ zero state response นะครับระดับแรกคือเป็นอย่างนี้ครับเราพิจารณาวงจร RL นะครับเราจะพิจารณาวงจร RL นะครับที่ต่อกับแบตเตอรี่ตัวหนึ่งนะครับต่อกับแบตเตอรี่ตัวหนึ่งแหล่งจ่ายตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ตัว L นั้นนะครับไม่มีกระแสเริ่มต้นคือกระแสตอนขณะที่พี่สมมติพี่จับเวลาเริ่มต้นพอพี่ต่อแบตเตอรี่เข้าไปปั๊บเนี่ยคือตอนแรกวงจรเป็นอย่างนี้ใช่ไหมวงจรเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จปั๊บเนี่ยพี่มีแบตเตอรี่อยู่แต่พี่ยังไม่ได้ต่อเข้าวงจรนะครับต่อแค่ด้านเดียวนี้ถือว่าไม่ต่อถูกไหมแล้วพี่มีสวิตช์ตัวหนึ่ง
มีสวิตตัวหนึ่งนะครับสวิตพี่จะปิดลงเมื่อเวลาจับเท่ากับ0จูนปุ๊บเนี่ยพี่จะตีสวิตลงแสดงว่าถ้าที่เวลา t เท่ากับ0เนี่ยโอ้ยแป๊บนึงนะปากกาไม่ค่อยนั้นโอเคที่เวลาใครมีฐานบ้างไหมยืมมันพาทรงโปรดไซส์เดียวกันขอเปลี่ยนฐานแป๊บนึงโทษนะถ้าใครฟังลำหูฟังไมโครโฟนแล้วรู้สึกว่าเสียงมันเบาต้องรีบบอกพี่เลยนะเพราะว่าแสดงว่ามันไม่ได้อัดเสียงอยู่ครับที่เวลา t เท่ากับ0อ้าวหนักกว่าเดิมพี่ตอบผิดขั้วป่ะเนี่ยรถปักนี่มันหลุดขอปิดนี่แป๊บนึงกระสุกเข้าประสาทแทรกทีนู่นนี่เฮ้ยเปลี่ยนฐานแล้วไม่ใช่ไม่ได้หรือว่าเปลี่ยนใส่ผิดด้านไม่ได้สปริงต้องเป็นขั้วลบถูกป่ะใช่ไหมเออที่ไหนบนโลกอย่างนี้นั่นแหละหรือว่าฐานกับคนละเบอร์รู้ว่าเป็นฐานที่มันแมทช์อันนี้พอดีไม่มีทางเลือก no choice ใช้ฐานเวนี้ไปก่อนโอเคเราเลือกสาอะไรครับถ้าลำแรกคือวงจร IL นะครับวงจร IL แบบแรกที่เราเสนอก็คือวงจร IL ที่ตอนแรกเรายังไม่ต่อแบตเตอรี่นะครับพอเวลา t เท่ากับ0ปั๊บจับเวลาปุ๊บเราตัดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยเริ่มที่0วินาทีแล้วเวลาก็หลั่นไปเรื่อยๆครับลักษณะนี้เราจะเรียกว่า zero state response นะครับก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยนะกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำเนี่ยไม่มีนะครับ zero state response ก็แปลว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำที่เวลา0วินาทีเนี่ยเท่ากับ0แอมแปร์นี่เรียกว่า zero state response อีกอันนึงคือคำว่า zero input response ก็คืออะไร zero input แปลว่าอะไรไม่มี input นะครับไม่มี inputไม่มีพุทแปลว่าอะไรก็คือเป็นวงจร IL ปกตินี่แหละก็คือ R กับ L ต่อแค่2ตัวนะครับแปลว่าไม่มีอินพุตคือไม่มีการใส่ไอ้ตัวไม่มีการใส่ตัวแรงจ่ายลงไปนะครับแปลว่าณภาวะเริ่มต้นที่เวลา t เท่ากับ0เนี่ย IL มีกระแสค้างอยู่เช่นอาจจะค้างเท่ากับ2แอมแปร์10แอมแปร์5แอมแปร์แล้วแต่เข้าใจไหมคือตอนเริ่มต้นเนี่ยมันยังมีกระแสค้างอยู่เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดภาวะพฤติกรรมบางอย่างไหลวนในนี้อะไรก็ว่าไปโอเคไหมครับมันต้องแยกระหว่างคำว่า zero state response คือตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่มีกระแสไหลอยู่คือก็เป็น L ปกติไม่มีการชาร์จพลังอะไรไว้แล้วแต่ zero input response คือไม่มี input นะไม่มีการต่อแบตเตอรี่นะแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมี L ค้างอยู่พอเข้าใจใช่ไหมครับโอเคไล่ทีละตัวนะครับอันดับแรกก็คือ zero state response นะครับน้องจะถามว่าเอาพี่ครับไอ้ zero state response นี่พอ make sense ถูกไหมก็คือเราต่อ IL แล้วก็ต่อแบตเตอรี่เข้าไปอันนี้ make sense ถูกไหมแต่ว่า zero input response มันจะเป็นไปได้ยังไงครับคำตอบคือเป็นไปได้ครับนะน้องพิจารณารูปแรกนะครับถ้าสมมติว่านะครับตอนแรกนะครับพี่สับสวิตช์ไปที่ A จะเกิดอะไรขึ้นครับสับสวิตช์ไปที่ A สมมติตอนแรก L I ไม่มีกระแสไหลที่ L นะครับตอนพอพี่สับสวิตช์ไปที่ A ปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันจะมีกระแสไหลในวงจรถูกมั้ยครับถูกมั้ยเนี่ยมันมีกระแสไหลในวงจรตรงนี้ถูกมั้ยครับซึ่งมันจะทำให้มีกระแสไหลในวงจรที่ L เนี่ยจนกระทั่งถึงค่าค่าหนึ่งเสร็จปุ๊บณวินาทีนั้นพี่สับสวิตช์มาที่ B ทันทีครับชึบเกิดอะไรขึ้นครับณวินาทีนั้นแรงจ่ายจะถูกเอาออกทันทีแต่กระแสที่มันไหลอยู่เนี่ยมันจะไม่หายไปทันทีมันจะค้างอยู่
ชั่วขณะหนึ่งมันจะค้างอยู่เพราะว่าตอนแรกมันยังมีอยู่นะพอเราสับสวิตช์ตัดเขาเรียกตัดแรงใจปั๊บเนี่ยชั่วขณะหนึ่งเนี่ยมันยังมีกระแสค้างอยู่โอเคไหมครับนี่เป็นคุณสมบัติของแอลคือมันจะหน่วงเวลานิดนึงนะคือกระแสมันจะค้างนิดนึงสักพักมันจะเริ่มทำเกิดพฤติกรรมบางอย่างแล้วเพราะฉะนั้นการที่มีกระแสค้างอยู่โดยที่ไม่มีแรงใจในตอนแรกก็เป็นไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดมันมีก่อนหน้านั้นพอเข้าใจใช่ไหมครับมันจะค้างอยู่ได้ตรงนี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมใช้เข้าใจปะโอเคนะคืออยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บพิจารณาพฤติกรรมเลยนะครับพฤติกรรมก็หมู่ครับอันนี้ก็คล้ายๆกับการเรียนวิชาแคลคูลัส1นั่นเองนะครับโอเคลำดับแรกนะครับเราจะพิจารณาพฤติกรรมของวงจรของเรานะครับคิดไงครับข้อนี้จะวิเคราะห์หาผลตอบครับพี่ก็เขียนกฎสมการกฎของเคอร์ชอฟใช่ไหมครับเนื่องจากมันเป็นลูปนี้พี่ก็ใช้กฎ KVL เขียนเลยครับ KVL ไล่เลยครับพี่ไล่ด้วยสายตาตามนี้ก็จะเจอลบ E ถูกไหมครับบวกด้วยอะไรครับ IR ถูกไหมครับบวกด้วย LDI by DT ตามทันไหมครับเท่ากับ0ตรงนี้ใครตามไม่ทันบ้างลบ E ตรงนี้มาจากผลของแบตเตอรี่ R ตัวนี้มาจากและความต่างศักย์ที่ค่อมตัว R เพราะว่า V มันเท่ากับ I คูณกับ R แต่เนื่องจากมัน I กับ L ตัวนี้มันอนุกรมกัน I ที่ผ่าน R กับ I ที่ผ่าน L ก็เป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีกระแสผ่านด้วยค่า I ความต่างศักย์ก็จะมีค่าเท่ากับ V เท่ากับ LDI by DT นี่เป็นที่มาของความสัมพันธ์อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ยายข้างนะครับไปพี่ก็จะได้ว่า I LDI by DT จดปิดให้แคบๆนะครับบวกด้วย IR มีค่าเท่ากับถูกไหมครับนะถึงตรงนี้นะครับเราก็ต้องมองว่า R เนี่ยเป็นค่าคงที่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ R จะเป็นค่าคงที่ E จะเป็นค่าคงที่ L จะเป็นค่าคงที่ถูกไหมเพราะ E เป็นมาจากแรงจ่าย R มาจากคุณสมบัติของตัวนั้นฐาน L เป็นค่าคงที่เป็นค่าคอนสแตนต์เท่ากับฟลักซ์หารด้วย I ถูกไหมครับมีตัวเดียวที่เปลี่ยนตามเวลาคือ I กระแสเปลี่ยนตามเวลาถูกไหมเพราะว่าอะไรแต่ตอนนี้เราไม่รู้กระแสเปลี่ยนตามเวลาจริงหรือเปล่าใช่ไหมแต่มันไม่แน่ถูกไหมครับคือกระแสในวงจรที่เกิดจากภาวะนี้เนี่ยมันจะมีค่าคงที่ตลอดเวลาหรือเปล่าเรายังไม่รู้ถูกไหมแต่ที่แน่ค่า R คงที่ค่า L คงที่ค่า E คงที่ทีถ้าเราอยากรู้ว่ากระแสเปลี่ยนไปตามเวลาหรือเปล่าเราต้องแก้สมการอันนี้เพื่อที่จะหาเลยครับหา I ออกมาว่า I เนี่ยอยู่ในเทอมของอะไรและขึ้นกับตัวแปรเวลาหรือไม่อันนี้พอมีไอเดียไหมว่าจะแก้ยังไงพอมีไอเดียไหมอันนี้ต้องใช้ separation variable อ๋อน้องยังไม่เรียนแคล2อยู่ทำไงดีไม่เป็นไรทำด้วยที่ทำได้ไปก่อน L เท่ากับ DI by DT ใช่ไหมครับเท่ากับ E นะครับลบด้วย RI ถูกไหมครับเสร็จพอพี่บอกว่าตัวแปรที่เรามีเนี่ยคือตัวแปร I กับตัวแปร T ถูกไหมครับพี่ย้ายตัวแปร I ไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับพี่ก็จะได้ว่า1ส่วน E ลบ RL DI นะครับเท่ากับ1ส่วน L DT ทำทันไหมครับเสร็จปั๊มเนี่ยถ้าพี่ต้องการจะหาผลเฉลยโดยการทำลายการดิฟก็ต้องใช้ inverse ของกะชัยมองเห็นหรือเปล่าเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้เป็นหน้าจอไหมinverse ของการดิฟก็คือการ integrate ใช่ไหมพี่ integrate 2ข้างอันนี้คล้ายๆฟิสิกส์1ที่เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมแต่จริงๆก็คือเทคนิคที่น้องทำในฟิสิกส์1ก็คือ separation variable นั่นเองก็คือจัดกลุ่มตัวแปรเข้าด้วยกัน integrate ตั้งแต่อะไรตั้งแต่เวลา0วินาทีสิจนถึงเวลา t ใดๆนะครับอันนี้เป็นตัวแปร t ก็0ถึง t แต่เนื่องจากอันนี้เป็น differentiate ของ i เราก็เริ่มตั้งแต่i 0ถูกไหมที่ภาวะเริ่มต้นพี่สมมติเป็น0ก็คือให้เป็น zero state ไงก็คือที่เริ่มต้นเนี่ยกระแสเป็น0แต่ไม่จำเป็นต้องเป็น0นะเข้าใจไหม0ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องแมทช์กับตัวนี้นะเพราะว่าที่เวลา0คือ0วินาทีแต่ที่0นี่คือเริ่มต้นที่0วินาทีเนี่ยแมทช์กับกี่แอมแปร์เข้าใจไหมสภาวะเริ่มต้นเป็น0แอมแปร์ถ้าเพราะเรากำหนดให้เป็น zero state response โอเคนะครับอินดิเกตจนถึง i ที่เวลา t ใดๆทำตรงนี้พี่ว่าน้องต้องพอทำได้นะได้อะไรครับพี่จะทำละเอียดเฉพาะข้อนี้นะ1ส่วน e ลบ ri เนี่ยอินทิเกรตจะได้ไปเลยครับผลนี้ติดอันนี้พอทำกันได้ไหมเนี่ยติดล็อกกริทึมใช่ไหมครับก็คืออินทิเกรตของ1ส่วน x ได้ล็อก x ถูกไหมครับก็จะกลายเป็นล็อกของ e ลบด้วย ri ถูกไหมครับแล้วหารด้วยลบ r ใช่ครับก็คือลบ1ส่วน r ดึงออกข้างหน้าใช่ครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง it ใช่ไหมครับเท่ากับ1ส่วน l ดิฟตัวนี้ก็ได้ตัว 8t ใช่ไหมครับแล้วก็จัดฟอร์มนิดหนึ่งนะครับย้ายข้างไปนะครับก็พี่ก็จะได้ว่าล็อกของไอพี่ย้ายลบ r ตัวนี้ครับย้ายข้างตัวนี้ไปเลยครับ
e ลบด้วย rit ใช่ไหมได้เป็นล็อกของ e นะครับลบด้วย rit ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยล็อกผลล็อกผลลบเท่ากับล็อกผลหารใช่ไหมครับใช่ไหมครับผลลบของล็อกเท่ากับล็อกของผลหารนะครับก็คือหารด้วย e ลบด้วย e เฉยๆใช่ไหมครับ0เท่ากับลบ r ส่วน lt ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บล็อกการิทึมเอาไอตัว e ฐานธรรมชาติลบขึ้นไปใช่ไหมก็ได้เป็น e นะครับ e ตัวนี้พิจารณาเลยนะก็จะกลายเป็น1ใช่ไหมครับนะ1ลบด้วย r ส่วน eit ใช่ไหมครับเท่ากับ e ยกกำลังลบ r ส่วน lt ครับย้ายข้างหา it ครับก็ได้เป็น it มีค่าเท่ากับอะไรครับ1ลบ e ยกกำลังลบ r ส่วน lt คูณกับ e ส่วน r ครับอันนี้เป็นผลเฉลยครับแสดงว่าอะไรแสดงว่ากระแสที่ไหลในวงจร i ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นค่าคงที่ครับขึ้นอยู่กับตัวแปรเวลาถ้าเกิดเวลาเปลี่ยนไปผลคิดของฟังก์ชันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นพี่ขอเขียนให้ง่ายขึ้นก็คือ it นะครับเท่ากับ e ส่วน r คูณกับ1ลบ e ยกกำลังลบ r ส่วน l คูณกับ t นะอันนี้คือผลเฉลยนะครับเราเรียกผลเฉลยลักษณะนี้ว่า response ครับนะแต่เนื่องจากสภาวะนี้เรามาใส่ input ไอ้พวกแบตเตอรี่เราเรียก input เราใส่ input แต่ไม่มี state ก็คือไม่มีค่าเริ่มต้นเรียกว่า zero state นะผลเป็นอย่างนี้เวลาเขียนต้องเขียนว่าที่เวลา t มากกว่าเท่ากับ0นะครับโอเคไหมเราก็ต้องมาวิเคราะห์ครับเราก็เรียนเลขเดี๋ยวไม่ได้ต้องวิเคราะห์ใช่ไหมเรียนฟิสิกส์ถ้าพี่เอานิมพอดกราฟหน้าตาจะเป็นยังไงครับระดับแรกขอย้อนวันวานของน้องก่อนนะวันวานของน้องครับตอนที่เรียนเลขมาใหม่ๆครับถ้าพี่พอร์ตกราฟของ e ยกกำลังค่าคงที่ได้สักอย่างทวนนะ y เท่ากับ e กำลัง x เนี่ยกราฟจะหน้าตาเป็นไงครับกราฟจะรูป exponential ถูกครับซึ่งเป็นฟังก์ชันเพิ่มถูกไหมครับตัดอยู่ที่จุดเท่าไหร่ครับ0 1อันนี้ทุกคนพอจำได้ใช่ไหมครับถ้า y เท่ากับ e ยกกำลังลบ x อะครับมันก็คือ1ส่วน e ทั้งหมดกับ x ถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็นฟังก์ชันลดทันทีถูกครับเพราะกราฟจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ตัดที่จุด0 1เอ้ยถูกแล้วนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับในการคิดทางฟิสิกส์เนี่ยเราจะเทียบกับตัวแปรเวลาตัวแปรเวลาเนี่ยมันไม่ติดลบเพราะเวลามันจะเป็น0ถูกไหมครับเพราะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยได้สนใจไอ้พวกส่วนที่เป็นตรงนี้เท่าไหร่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะถ้าน้องพอดระหว่างอะไรสักอย่างเช่นพี่บอกว่า y เท่ากับ e ยกกำลัง t อย่างนี้นะเวลาน้องพลอตเสร็จเราก็จะสนใจแค่แกนบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นกราฟที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดบอกว่า y เท่ากับ e ยกกำลังลบ t เสร็จกราฟที่เราจะพลอตก็ลักษณะว่าเป็น decay ลงมาอย่างนี้โอเคไหมที่ตามทันพี่ตัดไอ้ส่วนข้างบนนี้ทิ้งนะครับทีนี้พี่ถามต่อว่าถ้า y เท่ากับ1ลบ e ยกกำลังลบ t เราจะเกิดอะไรขึ้นกราฟจะหน้าตาเป็นไงครับนี่นะกราฟหน้าตาเป็นไงจุดนี้คือ1ถูกไหมครับไอ้เส้นนี้คือเส้น1ถ้าพี่เอากราฟอันนี้ครับ y เท่ากับ1นี่คือเส้น1ใช่ไหมครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คืออย่างนี้อันนี้คือ y เท่ากับ e ลงลบ t ถ้าพี่เอากราฟอันบนลบอันล่างกราฟควรจะหน้าตาเป็นยังไงครับกราฟก็จะหน้าตาเป็นโค้งขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับถูกไหมกราฟจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับถูกไหมอันนี้คือ1ลบ e ยกกำลังลบ t เพราะฉะนั้นไอ้นี้ต้องเป็นเซนนะครับเพราะเราเจอบ่อยมากในวงจรไฟฟ้านะครับก็คือถ้าเราเจอ e ยกกำลังลบเนี่ยมันจะเป็น dk ลงมาข้างล่างก็คือเริ่มต้นจากค่า1นะส่วนใหญ่จะเป็น1แต่ว่าไม่จำเป็นแล้วก็ dk ลงมาจนกระทั่งมันจะเป็น0ที่ระยะอนันต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น1ลบเนี่ยมันจะค่อยเริ่มจาก0แล้วก็ค่อยขึ้นชึบขึ้นไปเลยจนกระทั่งคงที่ที่ค่า1โอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับอันพอน้องมีความรู้ทางเลขตรงนี้แล้วซึ่งพี่เพิ่งปลูกให้เมื่อกี้นะครับเรามีสมการว่านะครับ it เท่ากับไม่ต้องท่องนะ e ส่วน r เพราะพี่มีวิธีที่แจ๋วกว่าให้1ลบ e ยกกำลังลบ r ส่วน l t ถูกไหมครับนะถ้าพี่พอดกราฟอันนี้นะครับตัวแปร d คือตัวแปร t กราฟที่พี่พอดระหว่าง i กับ t กราฟคุณจะหน้าตาเป็นยังไงครับ e ส่วน r เป็นค่าคงที่ถูกไหมครับนะน้องคิดง่ายๆน้องคิดที่จุด0ถ้า0วินาทีปั๊บเนี่ยพจน์นี้จะการเท่าไหร่ครับ e ยกกำลังลบ0มีค่าประมาณเท่าไหร่ครับ1ถูกไหมเอียงสูงได้1 1ลบ1ก็คือ0เพราะฉะนั้นมันจะเริ่มที่จุด0ครับโอเคไหมเนื่องจากมันอยู่ในฟอร์มของ1ลบ e ยกกำลังลบอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นกราฟมันจะดิขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นภูเขาที่พี่สอนเมื่อสักครู่นี้เพียงแต่ว่าค่าที่ steady พูดผิดค่าที่ระยะอนันต์ของมันอ่ะ
มันจะไม่ใช่เป็น1เพราะกรณีมันเป็น e ส่วน r นั่นมันเป็นคงที่ที่ e ส่วน r ไม่เชื่อน้องลองแทน t เท่าอินฟินิตี้ดิถ้าแทน t เท่าอินฟินิตี้ปั๊บเนี่ยมันจะได้ e ส่วน r เป็นคำตอบโอเคแสดงว่ามันจะค่อยโค้งจนกระทั่งเป็น e ส่วน r นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาวิเคราะห์นิดนึงครับวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์พฤติกรรมครับนะพฤติกรรมมันคืออะไรครับพฤติกรรมก็คือว่านะครับกระแสที่ไหลผ่านในวงจรอันนี้นะครับจะไม่ได้เป็นค่าคงที่เหมือนกับกรณีถ้ากรณีนี้ครับเป็น r อย่างเดียวไม่มี l กระแสมันจะคงที่ถูกไหมครับตามกฎของโอห์มแต่เนื่องจากพฤติกรรมของ l เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่มีการเก็บพลังงานซึ่งสะท้อนมาด้วยสมการ v เท่ากับ l di by dt อย่างนี้น้องดูพฤติกรรมแบบกระแสของวงจรเนี่ยเริ่มต้นที่สุดอะที่ศูนย์วินาทีเนี่ยมันจะยังไม่มีไหลครับตอนแรกโอเคไหมครับเสร็จปั๊บเนี่ยเวลาผ่านไปกระแสจะค่อยเยอะขึ้นเรื่อยๆ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 จนกระทั่งคงที่ที่ค่าหนึ่งถูกไหมครับพอเป็นนี้ปั๊บเนี่ยน้องดูดีๆไอ้เรียก e ส่วน r นี่มีนัยยะ e ส่วน r เนี่ยมันหมายความว่าไงครับกระแสไหลผ่าน e ส่วน r แปลว่าอะไรแสดงว่ามันกำลังมองว่า l เนี่ยเป็นลัดวงจรถูกปะน้องดูดิถ้าพี่บอก l เป็นลัดวงจรกระแสในวงจรมีค่าเท่าไหร่ e ส่วน r ถูกไหมครับถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด i เท่า infinity เนี่ยมันเท่า e ส่วน r แสดงว่ามันกำลังมองว่า l เนี่ยเป็นลัดวงจรแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้า i เท่ากับไม่เท่า e ส่วน r เนี่ยมันไม่ได้มองเป็นลัดวงจรถูกไหมครับตรงนี้ให้เซนอะไรที่เราต้องรู้จากม.6เพิ่มขึ้นมาเซนก็คือว่า l เนี่ยที่บอกว่า l ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเป็นลัดวงจรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเติร์นมันจะเกิดขึ้นเมื่ออะไรครับเมื่อเวลาผ่านไปนานๆช่วงที่เวลายังไม่ผ่านไปนานๆเนี่ยมันยังไม่ลัดวงจรโอเคไหมโอเคนะโดยตามทันไหมเพราะตรงนี้เราต้องพอมีเซนบ้างนะครับต้องพอมีเซนบ้างในเรื่องของไอ้เหตุการณ์ตรงนี้นะครับถ้าน้องไม่อยากจะมานั่งเสียเวลาท่องไอ้สมการเนี่ยพอทำได้ไหมพอทำได้เป็นพี่นะไม่ดูเลยมองง่ายๆถ้าพี่ต้องการเขียนความพันของกระแสนะพี่ขี้เขียนกราฟก่อนมันจะได้ง่ายดีแล้วค่อยมาไล่เป็นสมการนะครับระดับแรกพี่ต้องการรู้ความพันระหว่างกระแสกับเวลาโดยที่พี่ไม่ต้องมานั่งแก้สมการไอ้เคอร์ชอฟเมื่อกี้นะเคอร์ชอฟเมื่อสักครู่ทำไงพี่ก็มองว่าเริ่มต้นเนี่ยเป็น0โอเคป่ะเสร็จปุ๊บพี่คิดว่าอนาคตอันไกลเป็นเท่าไหร่ในอนาคตอันไกล L จะเป็นช็อตเซอร์กิต L เป็นช็อตเซอร์กิตปั๊บอนาคต I จะมีค่าเท่าไหร่ I ที่อินฟินิตี้มีค่าเท่าไหร่ครับก็คือถ้าเป็นช็อตเซอร์กิตก็ E ส่วน R ถูกมั้ยเติ๊กแสดงว่ามันจะค่อยๆขึ้นจนกระทั่งไปเป็น E ส่วน R จบพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บพี่เขียนสมการทันทีได้เลยถูกมั้ย IT ก็มีค่าเท่ากับมันต้องอยู่ในฟอร์มของ1 - E ยกกําลังลบอะไรแน่นอนถูกมั้ยครับกี่ภาพบอกให้1 - อะไร T แน่นอนแล้วก็สุดท้ายเป็น e ส่วน r คือค่าที่ steady state จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้อันนี้คือค่าที่ t เท่า infinity เนี่ยจะอยู่ตรงนี้โอเคไหมพอเข้าใจภาพไหมว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เป็นเซนที่ควรจะมีไม่ใช่แก้สมการตลอดเวลาคือต้องมีเซนว่าโค้งขึ้นโค้งลงอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ไอตัวเนี่ยเป็นปัญหานิดนึงถูกไหมไอตัวที่คูณหน้าตัว t เนี่ยจะเป็นปัญหานิดนึงใช่ไหมเพราะเราต้องมานั่งท่องถูกไหมครับทีนี้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นวงจร rl นะไอ้ตัวที่อยู่หน้า t จะเป็นตัวเดิมๆเสมอไม่ว่าจะเป็น zero state response zero input คือวงจรแล้วแต่ขอเป็น rl นะจะต่อแบบ zero state หรือ zero input แล้วแต่ไอ้ตัวข้างหน้า t ที่มันคูณอยู่ e ยกกำลังลบเนี่ยจะเป็นค่าคงที่เสมอนะครับในที่พี่ขอ define ครับเมื่อสักครู่นี้ it เท่ากับ e ส่วน r ใช่ไหมครับ1 - e ยกกำลังลบ r ส่วน lt ใช่ไหมครับพี่จะ define r ส่วน l ตัวนี้ว่าเป็นตัวแปรใหม่ขึ้นมาตัวแปรหนึ่งจดเลยนะครับเราเรียกว่าค่าคงตัวเวลาหาที่จดครับ time constantนะค่าของตัวเวลาเสร็จแล้วคือตัวทาวนะครับเอ้ยนี่มันเจตัวทาวนะตัวทาวทาวจะมีค่าเท่ากับ l ส่วน r ครับนะทาวจะมีค่าเท่ากับ l ส่วน r ในวงจร rl นะครับทาวจะมีค่าเท่ากับ l ส่วน r พี่จะสอนเลยนิดนึงเพื่อให้เกิดภาพนะครับไม่ต้องสงสัยครับเพราะฉะนั้นฟอร์มนี้ก็คือลบ -1 ส่วนทาวนั่นเองโอเคไหมครับมันก็คือ it e ส่วน r 1 - e ลบ t ส่วนลบt ส่วนทาวครับเพราะว่าทาวมีค่าเท่ากับ l ส่วน r ก็คือ l อยู่ข้างล่างและ r ปัดขึ้นข้างบนโอเคไหมครับโอเคไหมส่วนมันอยู่ในฟอร์ม e กำลังลบ t ส่วนทาวเสมอครับไม่ใช่ทาวทีนะ t ส่วนทาวโอเคครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราตั้งเป็น time constant เป็นค่าตัวนั้นหน่วยเป็นเฮนรี่ต่อโอห์มโอเคนะครับโอเคนะต่อเลยนะครับพอถึงตรงนี้ปั๊บเราจะพิจารณาผลตอบอื่นนอกจากกระแสที่ไหลผ่านนอกจากกระแสที่ไหลผ่านวงจรอนุกรมแล้วเราสนใจเลยครับเราก็สนใจว่าแรงดันที่ครอบ R มีค่าเท่าไหร่ไง
ครับถ้าเราอยากรู้แหล่งอินคอมอาร์มีค่าเท่าไหร่ทำไงครับต้องไปแก้สมการเคอร์ชอฟอีกรอบไหมไม่จำเป็นเพราะว่าเรารู้อะไรเพราะเรารู้ว่ากระแสที่ไหลผ่านที่เวลาใดมีค่าเท่าไหร่เราก็ตั้งสมการ v เท่ากับ vr เท่ากับ ir ก็จบแล้วถูกไหมเออพี่ริมบอกไปว่าต่อไปนี้พี่จะพยายามเขียนสิ่งที่ไอ้พวกแรงดันพวกเนี้ยพี่จะเขียนด้วยตัวเล็กนะครับไม่ค่อยเขียนด้วยตัวใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดค่ามันแปลไปตามเวลาพี่จะเขียนแสดงด้วยตัวเล็กส่วนของที่เป็นตัวใหญ่พี่ใช้กรณีที่เป็นค่าคงที่ต่อเวลาแต่ถ้าเวลาเปลี่ยนไปค่ามันเปลี่ยนไปพี่จะเขียนเป็นตัวเล็กนะครับแล้ววงเล็บเป็น t ขึ้นไปเพื่อแสดงว่ามันแปลตามเวลาท่านนี้ก็คือ vrt นะครับ vrt แล้วเราก็มี i ในวงจรก็คือ it นะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ VRT ว่าความพันเป็นยังไงแรงดันที่คล่อมเป็นยังไงเราก็ใช้กฎของโอห์มว่า VRT เท่ากับ I IT คือแรงวงจรคูณกับตัวแปร R ซึ่งเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับมันก็คืออะไรครับมันก็คือ R คูณกับ E ส่วน R ใช่ไหมครับคูณกับ1ลบ E ยกกำลังลบ R ส่วน LT ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรครับมันก็คือ E คูณกับ1ลบ E ยกกำลังลบ R ส่วน LT นั่นเองโอเคไหมครับถัดไปครับถ้าเราสนใจแรงดันคล่อม C ทำไมครับก็คือ VL ถ้าเราจะ VL ทำไมครับน้องบอกพี่ครับเรารู้ L ใช่ไหมแล้วก็คืออะไรครับ VL มันเท่ากับ L DIT by DT ส่วนพี่วงเล็บ T หมดแล้วนะครับตอนนี้เขียนตัวเล็กหมดนะเพราะมันแปลตามเวลาใช่ไหมครับพี่ก็เอาไอ้ตัวนี้มาดิฟใช่ไหมครับพี่ L อยู่กับที่พี่ก็เอาตัวไอ้ก้อนนี้ครับ E ส่วน R มองที่ก็ E ส่วน R ก็ดึงมาข้างหน้าอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วพี่ก็ดิฟ IT ข้างในตัวนี้ก็คืออะไรครับดิฟ1ก็ได้0แล้วก็ลบของ e ยกกำลังลบ r ส่วน lt แล้วก็ใช้ chain rule ใช่ไหมครับกฎของเกียงศักดิ์ก็คือเท่าไหร่ครับบวก r ส่วน l ตัดกันก็คือเพิ่งจะหัวเราะ e คูณกับอะไรเนี่ย e ยกกำลังลบ r ส่วน lt โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาพฤติกรรมของมันว่าเส้นกราฟของมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเส้นกราฟของมันก็คือส่วนใหญ่พี่ให้ในรูปไปละก็คือถ้าพี่พอร์ตกราฟระหว่างเวลากับแรงดันที่คล่อมตัวแปร R นะครับกราฟของมันอาจช่วยพี่ตอบซิจะเป็นยังไงครับโค้งขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ามันเจอ1ลบอะไรสักอย่างมันก็จะเริ่มที่0แล้วก็โค้งขึ้นมาอย่างนี้ครับค่าที่ steady state คือเท่าไหร่ครับค่าที่อะไรนั้นเท่าไหร่ครับ e เก่งมากโอเคไหมครับเสร็จปั๊บถ้าพี่พอร์ตกราฟนะว่าเวลาผ่านไปแรงดันที่คล่อม VR มีค่าเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่ครับอันนี้พอ make sense มั้ยว่ากราฟเป็นอย่างงี้ก็ make sense นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ย L ยังไม่มองเป็นช็อตเซอร์กิตถูกมั้ยเพราะฉะนั้นแรงดัน E ตัวนี้จะถูกแบ่งเป็น2ตัวถูกมั้ยแรงดัน E เท่ากับตัวนี้บวกตัวนี้ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นตอนแรกมันจะยังค่าน้อยๆอยู่สักพักเนี่ยพอ L เข้าพฤติกรรมมันเข้าใกล้ความเป็นเส้นลวดปกติตัวนี้แรงดันทั้งหมดก็จะมาตกที่ตรงนี้ถูกมั้ยก็คือสุดท้ายเป็น E คือคล่อมตรงนี้เท่านั้น L ตัวนี้เป็นแค่ช็อตเซอร์กิตถูกมั้ยครับทีนี้ตัว VL นี้หน้าตามจะเป็นยังไงครับพอมองมั้ยโค้งลงครับอย่างงี้ถูกต้องดีเคลลงมาอย่างนี้นะก็คือเริ่มต้นที่ตัว e ครับแล้วก็ดีเคลลงมาอย่างนี้ครับสุดท้ายที่ระยะนันจะมีค่าเป็น0เพราะอะไรเพราะเราก็มีเซนอีกแล้วว่าที่ระยะนันเนี่ยไอ้ที่เวลาเป็นอนันต์เนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เป็นช็อตเซอร์กิตช็อตเซอร์กิตก็คือแรงดันระหว่าง2ปลายจะไม่มีถูกมั้ยครับช็อตถึงกันหมด v เป็น0ที่ระยะนัน v เป็น0ถูกมั้ยครับที่เป็นอนันต์เนี่ย vl เท่ากับ0โอเคมั้ยครับถ้าน้องสังเกตก็คือน้องเห็นว่าไอ้พจน์ e ยกกำลังลบ t เนี่ยข้างหน้า t เนี่ยก็ยังคงเป็น r ส่วน l เห็นมั้ยครับเป็นตัวเดียวกันหมดเลยเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่ว่าเราพิจารณาผลตอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีค่าคงตัวมันมีค่าคงตัวตัวนี้เกิดขึ้นเสมอนะครับโอเคไหมฐานะไอตัว e ย่องลบเนี่ยมันจะมี t ส่วน tau ขึ้นมาเสมอไอตัว tau จะมีค่าคงที่เสมอครับซึ่งในกรณีวงจร r l เนี่ย tau มันจะมีค่าเท่ากับ l ส่วน r โอเคไหมครับถ้าวงจร rc แล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฐานะตัวนี้โอเคทุกคนโอเคนะจบข่าวราชสำนักโอเคไหมครับง่ายนิดเดียววันนี้เป็นแล้วทำให้ทุกคนจะหลับอยู่จริงพี่ก็จะหลับนะพี่มันก็คือนอนดึกนั่งดูหนังนั่งร้องไห้หนังเกาหลีนะมันไม่ใช่ชูสอนชวนดูไม่จบเลยนั่งเคยดูหนังเรื่องหมามันมีหมาตัวนึงกับเด็ก2คนเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงโอ้โหน่าสงสารมากเลยหมาโดนไปทิ้งแล้วหมามันรักเจ้าของมาเลยตามเดินมาตามทางรถไฟเพื่อมาหาเจ้าของคือมันเห็นมันจำได้ว่าเจ้าของเนี่ยนั่งรถไฟหนีมันไปมันก็เลยตามรถไฟมาจนถึงเมืองปูซานอะไรเงี้ยแบบโอ้นั่งร้องไห้แค่หมายังร้องไห้เลยน่าสงสารมากมันเจอแต่แท้มันก็ตายเลยหมาก็ตายเพราะว่าหมาโดนทำร้ายโอ้ยน้ำเน่าต้องดูร้องไห้เลยคือเกาหลีมันเป็นบ้ามันชอบทำหนังร้องไห้หมดเลยเคยดูหนังอะไรร้องไห้ร้องไห้ไหมอ่ะหุบปากสอนต่อโอเค
นี่ทุกคนโอเคชัดเจนกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับโอเคทีนี้ถัดไปครับ zero input response zero input response อันนี้ก็ลืมบอกไปว่าจริงอยู่นะครับว่าในวงจรเนี่ยน้องมีหลายอย่างให้สนใจได้ถูกไหมน้องสนใจอะไรสนใจแรงดันคอม R ใช่ไหมครับสนใจแรงดันคอม L หรือในกระแสรวมก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะพี่อาจจะให้เซนว่าให้สนใจกระแสที่ผ่าน L เป็นอันดับแรกจะง่ายที่สุดถ้าน้องพยายามหา VR จะหายากมากหรือหา VR จะหายากมากเวลาเจอ L นะครับนี่เป็นเซนนะไม่ใช่เทคนิคมันก็เทคนิคแหละแต่มันไม่ใช่ท่องอ่ะ L นะให้พยายามถ้าต้องการหาผลตอบลักษณะกราฟอะไรเงี้ยครับให้พยายามหา I ที่ผ่าน L ก่อนแล้วตัวแปรอื่นๆพยายามใช้ความผ่านอื่นโยงไปหาคืออย่าไปไม่ว่าโจทย์จะถามอะไรก็แล้วแต่ให้หา I ผ่าน L ก่อนจะง่ายที่สุดนะครับ I ผ่าน R คือ I ผ่าน L ไงถูกมั้ยคือพยายามหา I ผ่าน L ก่อนแล้วโยงไปส่วนอื่นก็ว่าไปโอเคมั้ยครับนะนี่ให้เซนนะถ้าเจอ L เนี่ยให้พยายามหา I ที่ผ่าน L ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกโอเคเพราะฉะนั้นให้เซนแล้วก็ผ่านนะครับอะไรนะเหมือนกันต้อง I ผ่าน L ก่อนเมื่อวงจร RLC ขนาดอนุกรมเลยใช้ผ่าน I ผ่าน L นี่เป็นเซนเลยครับโอเคนะทีนี้อันนี้เป็น zero input response นะครับ zero input response ก็คือตอนแรกนะครับตอนแรกเขายังไม่ได้สับสวิตช์นะครับคือตอนแรกเนี่ยนะครับ zero input response ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอินพุตก็คือรูปนี้ครับก็คือ RL แล้วก็ต่อนี่ครับแต่ตอนแรกเนี่ยครับเขาสับสวิตไปที่ B นะครับนะก็คือตอนแรกสตาร์ทเนี่ยนะครับเขาสับสวิตนะครับเขาสับสวิตนะครับมาที่ A ก่อนพอสับสวิตไปที่ A วงจรเป็นไงครับวงจรก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับคุ้นไหมก็เหมือนในข้อเมื่อกี้ถูกไหมก็คล้ายๆกับไอ้รูปข้างบนคือ zero input response ไอ้ zero state response ก็คล้ายๆข้อเมื่อกี้นี่คือสับสวิตช์ที่ A นะครับเหตุการณ์แบบนี้นะถ้าน้องพี่จิตนาผลตอบ I ที่ผ่าน L คือ I ที่ผ่าน L กระแสนะครับน้องไม่ต้องแก้สมการคือชอปแล้วน้องก็ใช้เซนเลยว่าถ้าเกิดสับสวิตช์ที่ A เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไงมันจะค่อยๆเริ่มจากศูนย์แล้วก็ขึ้นไปสู่ค่าของที่ค่าหนึ่งใช่ไหมครับเติร์กตอบพี่จิตว่าค่าของที่ระยะนั้นคือค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับe ส่วน r เพราะว่าสุดท้ายมันจะมองเป็นเส้นลวดถูกมั้ยแสดงว่าที่สุดท้ายเนี่ยก็คือเขาสับสวิตช์ a จนกระทั่งเวลาผ่านไปนานพอมันจะเกิดค่ากระแส e ส่วน r ขึ้นมาถูกครับเสร็จปุ๊บเขาสับสวิตช์มาที่ b พอสับสวิตช์มาที่ b มันเกิดอะไรขึ้นครับรูปภาพก็จะกลายเป็นอย่างนี้ถูกมั้ยครับถูกมั้ยแปลว่าค่า il เริ่มต้นเนี่ยมันจะมีค่านึงอยู่ก็คือ e ส่วน r มันยังค้างมายังเวลานี้โอเคไหมมันยังค้างอยู่นั่นมีคุณสมบัติของตัวเนี่ยนะมันจะหน่วงเวลานิดนึงแต่ถ้าเป็น R ไม่มีนะ R สับสวิตช์ปุ๊บก็หายปั๊บคือ R เนี่ยจะไม่มีการเก็บพลังงานเอาไว้แต่นี่จะมีการหน่วงเวลานั่นนี่เป็นธรรมชาติของ L นะครับโอเคนะนี่เป็นกฎธรรมชาติโอเคพอเป็นงี้ปั๊บเนี่ยลองหาซิว่ากระแสที่มันไหลในวงจร IL ที่เป็นอย่างนี้เราเรียกว่า zero input ก็คือมีแต่ค่าเริ่มต้นมีแต่ state ไม่มี input ค่า L จะมีค่าควรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ง่ายมากใช่ไหมครับใช้อะไรใช้กฎของเคอร์ชอฟเหมือนเดิมใช่ไหมครับนะแม่สอนดีมากนะครับแป๊บเดียวจบอ่ะกฎของเคอร์ชอฟว่าไงครับก็ไล่ไปเลยนะครับ VR ถูกไหมครับก็คือแล้วก็ VL ก็ไล่ตามปกติเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรก็คืออะไรครับกฎของเคอร์ชอฟคือจาก KVL ใช่ไหมครับเราจะได้ว่า I คูณกับ R ใช่ไหมครับอันแรกคือพอดีนะครับบวกด้วยอะไรครับบวกด้วย L DI by DT เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0ครับโอ้ยนี่ง่ายมากก็ย้ายข้างได้เลยครับได้ IR มีค่าเท่ากับ LDI by DT ย้ายข้าง I มาอยู่ด้วยกันก็เป็นอะไรครับ L ส่วน R เท่ากับ I เอ้ยโทษที DT นะครับแล้วก็ไม่ย้ายอีกทำไมย้ายดูยากโอเคได้เป็น R ส่วน LDT เท่ากับ DI ส่วนที่ I ใช่ไหมครับแล้วก็อินทิเกรต2ข้างใช่ไหมครับอินทิเกรตตั้งแต่เวลา0ถึงเวลา T ที่เวลา0ตรงนี้ไม่ได้แทนที่0ถูกไหมต้องแทนด้วยe ส่วน r เพราะตอนแรกมันมี e ส่วน r กระแสเป็น e ส่วน r ทันไหมเพราะตอนแรกมันไม่ใช่สูตรจนกระทั่งถึง it ที่อ๋อใช่โทษทีเขียนลบที่ด้านนี้แล้วกันแล้วก็ย้ายมาเป็นอันนี้นะโอเคนะครับโอเคนะเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นลบ r ส่วน lt นะครับเท่ากับล็อกกริทึมของ it นะครับพี่ทำเลยนะหารด้วย e ส่วน r นะครับเสร็จปั๊บตรงนี้เราแก้ผลเฉลยจะได้เป็น e ยกกำลังลบ r ส่วน lt ใช่ไห
ไหมครับเท่ากับแล้วก็ e ส่วน r คูณเข้าไปนะครับเท่ากับ it นี่ครับเพราะฉะนั้น it จะมีค่าเท่ากับ e ส่วน r อันต่อไปพี่จะยกเมฆแล้วนะไม่ทำขนาดนี้นะ e ยกกำลังเพราะนี้มันจะซ้ำๆและ r ส่วน lt ครับถ้าพอดกราฟระหว่างเวลากับกระแสก็ได้กราฟลักษณะที่ว่านี่ครับคืออันนี้นะก็คือพอดกราฟระหว่างเวลากับกระแสเพราะว่าลักษณะมันเป็นอะไรครับมันเป็น exponential ลดใช่ไหมครับคือค่าเริ่มต้นสตาร์ทที่ e ส่วน r ครับที่เวลาแรกเริ่มต้น e ส่วน r ใช่ไหมครับแล้วก็ decay ลงมาชื้อจนกระทั่งเป็นศูนย์ที่ระยะอันนั้นนั่นเองนะครับเห็นไหมก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าอันนี้เป็นลักษณะของการหมุนเวียนพลังงานนั่นเองครับก็คืออธิบายนะตอนแรกเนี่ยมันมีกระแสไหลผ่านค่าหนึ่งถูกไหมก็คือกระแส e ส่วน r ไหลผ่านกระแสตัวนี้เนี่ยจะขับดันวงจรให้มันมีกระแสไหลผ่านในวงจรสักพักหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพลังงานมันถูกใช้ไปในการขับวงจรแล้วไม่มีพลังงานใส่เข้าไปใหม่ถูกไหมไม่มีแบตเตอรี่เข้าไปใส่พลังงานใหม่พลังงานก็ถูกใช้ไปเรื่อยๆเหมือนกับน้องครับไม่หาความรู้เพิ่มครับแล้วก็สอบเรียนปี1ปี2ปี3ก็พอจะเอาความรู้เก่าล้วงมาเรื่อยๆครับพอถึงปี3ก็หมดครับก็ต้องรีทายอะไรก็ว่าไปใช่ไหมอดหยาบคายมากใช่ไหมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องหาความรู้ใหม่เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับวงจรซีโร่อินพุตเนี่ยพยายามเปรียบเทียบอยู่นะก็คือเวลามันมีพลังงานขับดันใช่ป่ะมันก็จะค่อยๆใช้พลังงานจนทั้งในที่สุดกระแสเป็นศูนย์โอเคเนาะอันนี้ก็ง่ายๆสังเกตเลยครับจริงพฤติกรรมเนี่ยนะน้องต้องพอรู้ตั้งแต่ก่อนทำอ่ะเข้าใจไหมไม่ต้องแก้สมการไม่ต้องใช้กฎของเคอร์ชอฟต้องพอมองออกว่าเอ้ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆสตาร์ทอีสระแล้วก็ดีเคลงเลยเพราะไม่มีการขับดันวงจรนี่น้องต้องพอมองออกโอเคไหมมองออกไหมต้องมีเซนต์โอเคนะทีนี้ที่น่าสังเกตก็คือเราเจอ r ส่วน l เห็นไหมเราเจออีกแล้วไหมมันก็คืออะไรมันก็คือ it คูณกับ e ส่วน r ใช่ไหมครับคูณ e ยกกำลังลบ t ส่วน tau เหมือนเดิมเห็นป่ะเพราะ tau มันก็คืออะไรครับ l ส่วน r มันก็คือตัวเดิมเลยเพราะวงจร i l เนี่ยมันขึ้นค่าของที่ตัวเดิมก็คือ l ส่วน r เพียงแต่เวลาเทคเข้าไป e ยกกำลังลบ t มันจะ t ส่วน tau มันไม่ได้เอา tau เข้าไปคูณแต่ tau เข้าไปหารโอเคไหมครับง่ายๆเนาะไม่มีอะไรผ่านถัดมาครับก็คือพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเหนี่ยวนำนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติของตัวเก็บประจุจำได้ไหมครับในตัวเก็บประจุนะครับเราได้ศึกษาว่าอะไรครับเราได้ศึกษาว่าในตัวเก็บประจุนั้นนะครับถ้ามีประจุสะสมอยู่ได้ค่า Q นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าณตอนนั้นมีความหนักสักครอบอยู่ V แล้วก็มีค่าคงตัวเท่ากับ4พลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุพี่เคยสอนแล้วมีค่าเท่ากับเซนูน2 CV กําลัง2นะครับหรือเซนูน2 QV หรือเซนูน2 Q กําลัง2ส่วน4นี่คือพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุซึ่งพี่เคยบอกแล้วว่าไอ้พลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุนั้นไอ้โทษจูนไม่ใช่สิพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุนั้นจะเกิดจากพลังงานของสายไฟฟ้าถูกไหมครับเพราะว่ามีประจุอยู่ในแผ่นสมรภูมิมันมีสายไฟฟ้าไหลอยู่มีกระแสของสายไฟฟ้าไม่ใช่กระแสเว้ยมีสายไฟฟ้าอยู่ในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำโอเคไหมครับทีนี้ตัวเหนี่ยวนำก็เช่นกันครับตัวเหนี่ยวนำเนี่ยนะครับมีค่าอะไรบ้างมีค่าแรงดันคอมไม่พูดผิดมีอะไรบ้างมีกระแสที่ไหลผ่านมันใช่ไหมครับมีค่ากระแสที่ไหลผ่านมันครับมี L ใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีพลังงานสะสมทีนี้เราจะมาดูว่าพลังงานที่สะสมในตัวเหนี่ยวนำมีค่าเท่าไหร่นะครับพิจารณาวงจรนี้ครับพลังงานที่สะสมตัวเหนี่ยวนำพิสูจน์กันเลยนะว่ามีค่าเท่ากับเติมในกรอบครับ UL เท่ากับเซนูน2 Li กำลัง2ครับสรุปไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคครับมาพิสูจน์ดูนะครับพิสูจน์ครับพิสูจน์ก็พิสูจน์ด้วยรูปวงจรเมื่อกี้ครับ zero state responseนะครับก็คือมีส่วนรวมนี้ก็คือมีแบตเตอรี่ E นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปในวงจร R แล้วก็ L จดสิครับ R แล้วก็ L ครับแล้วก็เราสนใจกระแส I ใช่ไหมครับโอเคนะครับจากกฎของเคอร์ชอฟครับเราได้ว่าอะไรเราได้ว่าลบ E อันนี้ใครทำไม่ได้มีไหมเนี่ยนี่เราใช้เวลา3ชั่วโมงในการสอนกฎเคอร์ชอฟตอนนู้นนะครับทุกคนน่าจะพอทำได้ในเทปที่9หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันลบ e บวกด้วย i r
นะครับบวกด้วย LDI บาร์ DT เห็นไหมพี่ถึงต้องสอนสูตรอีกนี่ที่คราวที่แล้วไงวิทยาบาร์ DT IDC DT นะต้องสอนเพราะมันต้องใช้นะครับเท่ากับ0ครับถ้าย้ายข้างพี่ก็จะได้เป็น IR บวกด้วย LDI บาร์ DT เท่ากับอะไรครับเท่ากับ E ถูกครับทีนี้ถ้าพี่ต้องการพิจารณาในเชิงพลังงานพี่ก็ต้องแปลทุกอย่างให้อยู่ในเชิงกำลังพี่ก็เอา I คูณเข้าไปตลอดทั้งสมการเกิดอะไรขึ้นครับเราจะพอเห็นภาพบางอย่างนะครับถ้าแทนเข้าไปปั๊บเนี่ยจะเห็นภาพบางอย่างเกิดขึ้นภาพนั้นคืออะไรภาพนั้นคือเกิดพจน์ IE ขึ้นมาเกิดพจน์ I square R ขึ้นมา I square R คืออะไรครับคือกำลังที่สูญเสียถูกครับก็คือค่า power ที่สูญเสียใน R ถูกไหม IE คืออะไรครับอุตสาหกรรมไอ้คืออะไรครับพลังงานที่แบตเตอรี่จ่ายให้ถูกไหมเพราะ I คือกระแสที่ผ่านตัวแบตเตอรี่ด้วยและ E คือแรงดันของแบตเตอรี่ก็คือพลังงานที่แบตเตอรี่จ่ายออกมาครับหน่วยเป็นวัตต์นะที่แบตเตอรี่ให้กับวงจรครับแบตเตอรี่มันเก่งมากเลยครับน้องมันจะรักษาค่าสักไฟฟ้าว่าเป็น E เสมอจนกระทั่งมันเสื่อมพอมันเสื่อมปุ๊บ E แบตเตอรี่มันจะหมดถ่านมันจะหมดมันจะไม่เป็น E ต่อไปอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะเอาช่างมันประเด็นก็คือเราได้ว่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียใน R กำลังไฟฟ้าที่ให้ในวงจรแสดงว่าไอ้พจน์นี้เนี่ยตามหลักเซนนองง่ายๆไอ้ก้อนนี้มันเป็นวัตต์บวกอะไรสักอย่างที่มันเป็นวัตต์อันนี้มันเป็นวัตต์บวกอะไรสักอย่างที่เป็นหน่วยอะไรไม่รู้แล้วได้หน่วยเป็นวัตต์ไอ้นี่ร้อยละล้านก็ต้องเป็นอะไรวัตต์แน่นอนถูกไหมแสดงว่าไอ้พจน์นี้เนี่ยเป็นหน่วยเป็นวัตต์แน่นอนครับและนี่เกี่ยวข้องกับตัว L ด้วยแสดงว่านี่คืออะไรครับพลังงานที่มันสะสมนั่นเองกำลังงานที่มันสะสมอยู่ในตัวเหนี่ยวนำครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยจ่ายพลังงานค่าหนึ่งส่วนหนึ่งสูญเสียใน R สูญไปเลยครับอีกอันหนึ่งมันสะสมในตัวเหนี่ยวนำเพราะตัวเหนี่ยวนำมันจะสูญเสียพลังงานไม่ได้ถูกไหมตัวเหนี่ยวนำสูญเสียพลังงานไม่ได้มันจะเก็บไว้ในนั้นนะครับเก็บไว้ในนั้นเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้เราจะได้ว่าครับกำลังที่มันอยู่ในตัวเหนี่ยวนำครับกำลังที่ตัวกำลังนะครับที่ตัวเนี่ยกำลังที่ตัวนำเก็บไว้ PL นะครับจะมีค่าเท่ากับ LIDI / DT นะครับทีนี้จริงๆแล้วเราอยากได้พลังงานเราไม่อยากได้กำลังใช่ไหมครับแต่จริงได้กำลังก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราอยากได้กำลังไอพลังงานมากกว่าในกรณีนี้เราก็เอา LI แทนยัดเข้าไปครับก็ได้เป็น DLI กำลัง2 / DT เฮ้ยต้องมีส่วน2ใช่มั้ยส่วน2ด้วยเพราะว่าพี่เอา i ซึ่งผ่านการดิฟครอบเข้าไปแล้วคือดิฟ i กำลัง2ส่วน2เนี่ยมันได้อะไรมันได้ i ถูกป่ะถูกป่ะถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ต้องการเอา i ยัดกลับเข้าไปดิฟมันกลับเข้า l เนี่ยมันค่าคงที่กลับไปในดิฟได้ตามปกติแต่ถ้าเกิด i กลับเข้าในดิฟมันจะกลายเป็น i กำลัง2ส่วน2ทันป่ะไม่ใช่น้องๆดิฟดิดิฟ i กำลัง2 2ได้2 i เลยแล้วก็ดึงออกมาใช่มั้ยครับโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่ากำลังที่สะสมตัวนำมันก็คือ d/dt ของ1ส่วน2 li กำลัง2เราเคยทราบว่าอะไรครับเราเคยทราบว่า power กำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับพลังงานใช่ไหมครับหารด้วยเวลาซึ่งพอเราเทียบเคียงเหตุการณ์นี้ปุ๊บเนี่ยเราแสดงว่าจะได้ว่าก้อนนี้เพราะ d/dt ก็คล้ายๆหารด้วย t นั่นเองแสดงว่าพลังงานที่สะสมในตัวเหนี่ยวนำจะมีค่าเท่ากับเซนูน2 LI กำลัง2นั่นเองแสดงว่าถ้าเรามีตัวเหนี่ยวนำที่มีค่าประจำตัวเท่ากับ L ขณะนั้นมีกระแสไหลผ่านมันเท่ากับ I พลังงานที่เกิดขึ้นสะสมณขณะนั้นมีค่าเท่ากับเซนูน2 LI กำลัง2แต่ถ้าเกิดกระแสเปลี่ยนไปพลังงานที่สะสมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคไหมนะเซนูน2 LI กำลัง2ไม่ได้เป็นค่าคงที่นะแต่บอกว่าเป็นค่าที่ขึ้นกับเวลาด้วยถ้าสมมติว่าเวลาผ่านไปกระแสตัวนี้น้อยลงพลังงานสะสมก็จะมีค่าน้อยลงด้วยโอเคไหมครับนะโอเคจบทีนี้ถ้าพิจารณาความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กครับนะอย่างไรก็ตามก็บอกว่านะก่อนหน้านี้นะครับเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจริงมันก็เทียบกับตัวเก็บประจุได้เลยแหละ
นะตอนที่ศึกษาเรื่องตัวเก็บประจุเนี่ยเรามีพลังงานที่ครอบตัวเก็บประจุก็คือเซนกำลังสอง CV กำลังสองเซนสอง QV เซนสองคิวกำลังสองส่วน4ใช่ไหมครับแล้วก็จำได้ไหมเนี่ยพี่เปรียบเทียบน้องดูนะเรามีตัวเหนี่ยวนำแล้วก็ตัวเก็บประจุใช่ไหมครับตอนที่ศึกษาเรื่องตัวเก็บประจุใช่ไหมครับเราศึกษาเรื่องพลังงานใช่ไหมครับ UC เนี่ยมันเท่ากับเซนกำลังสอง CV กำลังสองเท่ากับเซนกำลังสอง QVเท่ากับเซนูน2 Q กำลัง2ถ้าพี่ผิดบอกนะพลังงานที่ส่งในตัว L ก็คือเซนูน2 LI กำลัง2ใช่ไหมครับนอกจากนี้เรามีอีกสายอีกก็คืออะไรครับ Energy Density ถูกไหมความหนาแน่นของพลังงานจำได้ปะเนี่ย U เล็กไง Energy Density ไงความหนาแน่นของพลังงานใช่ไหมครับในกรณีของตัวเก็บประจุจะมีค่าเท่ากับจำได้หรือเปล่า U เท่าไหร่เซนสอง E กำลังสองจำได้ไหมพระเจ้าเอฟซิลอนศูนย์คูณกับ E กำลังสองจำได้ไหมนี่คือความแน่นของพลังงานที่เกิดที่อยู่ในที่เกิดขึ้นจากผลของสนามไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเหนี่ยวนำด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะพิจารณาพลังงานความหนาแน่นของพลังงานของสนามแม่เหล็กเหมือนกันซึ่งก็มีเหมือนกันครับสรุปก่อนเลยความแน่นอันนี้จะเกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้านะส่วนอันนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรมีเหมือนกันครับมันจะได้เท่ากับเซนูน2 b กำลัง2หารด้วยมิว0นะครับไม่เหมือนกันครับหน่วยความแน่นของพลังงานมีหน่วยเป็นจูลครับตัวพลังงานมีหน่วยเป็นจูลแต่ถ้าความแน่นพลังงานจะมีหน่วยเป็นจูลต่อด้วยลูกบาศก์เมตรครับอันนี้พิสูจน์ไปแล้วนะตอนเรียนเรื่องสนามไฟฟ้าว่าenergy density เป็นอย่างไร energy density ของสนามแม่เหล็กก็มีเหมือนกันคือเซลล์2 b กำลัง2หารด้วยมิว0ครับโอเคนะครับอะไรลงหม้อหมดแล้วสอนแน่นอนน้องไปเช็คได้ตอนนี้มีวิดีโอมีหลักฐานสอนแน่นอนพี่จำได้ที่มีสอนใช่ไหมพี่จำได้พี่สอนแล้วเออแต่นี้ไม่สอนพิสูจน์ครับเติมนะอันนี้ต้องเติมเลยครับว่า u b แล้วกันแซลล์ในสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับเซนูน2b กำลัง2หน้าตาไม่คล้ายกันไหมคล้ายๆเนาะถ้าเป็นนี่เป็น e แล้วก็เอามิวศูนย์ตีกลับเข้ามาข้างบนเป็นเอฟซิลอนมันก็จะเป็นของสนามไฟฟ้าใช่ไหมพิสูจน์ครับพิสูจน์ก็ใช้กรณียอดนิยมนะครับของวัยรุ่นก็คือขดลวดโซลีนอยด์นั่นเองครับตัวพิสูจน์ที่ขดลวดโซลีนอยด์จะพันเยอะมากนะครับน้องจำขดลวดโซลีนอยด์ได้ไหมครับขดลวดโซลีนอยด์จากการเล่นขดลวดโซลีนอยด์นะครับนะถ้าพี่เอากระแสไฟฟ้า I ผ่านเข้ามาในขดลวดโซลีนอยด์นะครับมันจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ใจกลางขดลวดโซลีนอยด์พอจำได้ไหมนะมันจะมีฟลักซ์แม่เหล็กนั้นไหลตามกดมือขวาใช่ไหมครับหลักๆคือมันจะพุ่งอยู่ในใจกลางขดลวดโซลีนอยด์ไอ b ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่พอจำได้ไหมสอนไปแล้วใช้ m 8 circuit ลอหางไงใช่ไหมครับ b จะมีค่าเท่ากับมิว0 i n จำได้ปะจำได้ไหมทีนี้จากการวิเคราะห์เรื่องตัวเหนี่ยวนำเราจะได้ว่าขดลวดโซลีนอยด์จะมีค่าความเหนี่ยวนำเท่าไหร่ครับจำได้ไหมทำตัวอย่างไปแล้วมิว0คูณ n กำลัง2 l a ใช่ไหมครับเมื่อ L ก็คือความยาวของมันใช่ไหมครับเมื่อ A ก็คือ cross section area ใช่ไหมครับจำได้ปะเนี่ยพระเจ้าจอร์ดจำได้เนาะโอเคมีใครจำได้บ้างว่า N แทนเลยมี2ช้อยตอนนี้ก็คือจำนวนรอบต่อความยาวกับจำนวนรอบที่พันเลยจำรอบต่อความยาวใช่ไหม
จำนวนรอบต่อความยาวครับนะ n เนี่ยคือจำนวนรอบต่อความยาวก็คือ n เนี่ยแทนจำนวนรอบต่อหน่วยความยาวไหมทุกอย่างที่เรียนมันเริ่มขุดขึ้นไปเรื่อยนะวิธีไอเนี่ยหาจากแอมแปร์ซึ่งก็ต้องรอ l นี่หาได้จากวิธีกระบวนการ4ขั้นใช่ไหมโอเคครับอ่ะผ่านทีนี้ถ้าเราพิจารณาพลังงานที่สะสมในโลกโซลาร์หน่อยจะได้เท่าไหร่ครับจะได้พลังงานที่สะสมในโลกโซลาร์หน่อยก็คือเซนูน2 L I กำลัง2ใช่ไหมครับน้องเอา L กับไอตัวพวกนี้เข้ามาแทนก็ได้ไปเลยครับเซนูน2ของเอา I กำลัง2ไว้ข้างหน้าแล้วก็คือมิว0 N กำลัง2คูณกับ L A ถูกไหมครับซึ่งจะเห็นว่าอะไรครับน้องจะเห็นพจน์มิว0นะครับแล้วก็พจน์เลยครับเห็นพจน์ของมิว0นะครับเห็นพจน์ของIn นั่นก็คือล้อเราพยายามจัดให้รูปของตัวแปร B ถูกครับก็คือพี่เอามิวศูนย์คูณบนคูณล่างไงถ้าพี่เอามิวศูนย์คูณล่างก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะพจน์นี้พี่จะจัดเป็น B กำลัง2ได้ครับก็ได้เป็นเซนูน2ของ B กำลัง2คูณกับ LA bicycle หารด้วยมิวศูนย์นะครับทีนี้พจน์ของ LI ก็คืออะไรครับก็คือปริมาตรถูกไหมปริมาตรที่มันรองรับสนามแม่เหล็กถูกไหมก็คือความยาวพื้นที่ตัด L เพราะอันนี้ก็คือวอลลุ่มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอา UL เนี่ยหารด้วย L นะตรงนี้พี่ก็จะได้อะไรพี่ก็จะได้ว่าความแน่นของพลังงานนะครับก็มีค่าเท่ากับ UL ใหญ่หารด้วยปริมาตรก็คือ AL นะครับเพราะฉะนั้นพี่ได้ว่าเซนูน2 D กำลัง2หารด้วยมิว0และนี่ก็เป็นเยี่ยงอย่างให้กับกรณีอื่นต่อไปนะครับโอเคไหมเท่านี้เห็นครับผ่านเนาะอันนี้ก็ให้เป็นสูตรนะครับเผื่อว่าน้องได้ใช้ส่วนในข้อสอบอาจจะไม่ได้ถามก็ได้นะต้องลองดูแต่ว่าเรียนไปเรียนเพื่อสอบอย่างเดียวนะเรียนให้รู้ด้วยครับนะถัดไปครับวงจร R4 คู่ที่2เราได้ศึกษาวงจร I เอาไปแล้วนะครับต่อไปเราศึกษาวงจร R4 นะคู่ที่2นะครับวงจร R4 นะครับจะมีทั้งหมด2กรณีที่ควรจะทราบก็คือกรณีที่เราดิสชาร์จประจุกับกรณีที่เราชาร์จประจุนะครับกรณีที่เราดิสชาร์จประจุก็คือมันมีประจุเต็มอยู่แล้วครับมีประจุเต็มอยู่ที่ค่า1นะครับแล้วเราจะดิสชาร์จมันก็คือเอาตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเอาประจุที่ประจุเต็มแล้วเนี่ยมาต่อเข้าตัวแปะเข้ากับตัวต้านทานตัวหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมถ้าน้องเรียนในม.ปลายก็ไงมันก็จะคายประจุอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อยู่ปีหนึ่งต้องมากกว่าคายประจุมันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีค่อยๆลดลงด้วยค่าคงที่เท่าไรอะไรยังไงต้องพอทราบนะครับนี่นะก็คือลำดับแรกก็คือพี่จะกำหนดให้นะครับที่เวลาเริ่มต้นนะครับประจุที่อยู่บน C เนี่ยนะครับ QQ ที่อยู่บน C เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ Q0 ละกันนะครับคือมีค่าเริ่มต้นเท่ากับ Q0 นะครับแล้วเวลาผ่านไปเราอยากจะรู้ว่าประจุนี่มันจะเป็นยังไงแต่ตามเซนส์เนี่ยก็คือมันต้องน้อยกว่า Q0 ถูกไหมเพราะประจุนี้จะถูกเป็นตัวขับวงจรให้เกิดกระแสไฟฟ้าถูกไหมครับโอเคนะเริ่มเลยแล้วกันจากก่อนของเคอร์ชอฟเหมือนเดิม KVL นะครับแล้วก็ไล่เพียร์ลูไล่เพียร์ทีละประเด็นนะครับเนื่องจากใช่ไหมครับเนื่องจากเราทราบว่าอะไรครับเราทราบว่าไอตัวเนี่ยจะขับดันให้เกิดกระแสตัวนี้เราก็เจออะไรครับเนื่องจากกระแสอะไรนี้มันก็เจอขั้วลบก่อนเจอขั้วบวกถูกไหมครับเพราะว่าที่ยังกระแสนี้เราก็จะกลายเป็นอะไรครับลบของ IR ใช่ไหมครับแล้วก็บวกของครับบวกของ V คร่อม C V คร่อม C จะสัมพันธ์ครับก็คือ Q ส่วน C ถูกไหมเพราะ V มันเท่ากับ Q ส่วน C แต่ Q ตัวนี้ไม่ใช่ Q คงที่นะเพราะมันจะเปลี่ยนไปตามเวลาโอเคครับ Q ที่เวลาใดไม่ใช่ T มาคูณนะเป็นการบอกว่าที่เวลาใดนะครับเท่ากับ0ครับเราตั้งสมการกฎของเคอร์ชอฟโอเคไหมครับตั้งสมการกฎของเคอร์ชอฟเสร็จปั๊บนะครับเพราะว่าเราวนอย่างนี้ไงโอเคเราทราบว่าอะไรเราทราบว่ากระแสที่มันไหลเนี่ยนะถ้านี่เป็นขั้วบวกของตัวเก็บประจุใช่ไหมครับนี่เป็นขั้วลบตัวเก็บประจุกระแสที่มันขับในวงจรมันต้องขับในทิศทางแน่นอนถูกไหมครับถูกไหมเพราะกระแสทิศทางนี้เนี่ยการกำหนดเครื่องหมายแบบ passive sign convention ที่เราสอนเองก็คือถ้ากระแสแรงนี้กระแสแรงไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบเพราะฉะนั้นถ้าพี่วนตาพี่เนี่ยวนอย่างนี้เราเจอขั้วลบก่อนเจอขั้วบวกส่วนนี้เจอขั้วบวกก่อนเจอขั้วลบโอเคไหมตามทันใช่ไหมตรงนี้ไม่มีปัญหาลูกศรตัวนี้เป็นทิศของกระแสจริงแต่นี่เป็นลูกนี่เป็นสายตาที่เรามองเข้าใจปะหรือน้องจะวนนี้มาเจอลบของ VC ก่อนแล้วค่อยมาเจอบวก IR ก็ได้มันคือความหมายมันจะเท่ากันโอเคนะครับต่อนะพอตรงนี้ปั๊บไล่เลยครับเราอยากได้อะไรพี่อยากจะทราบพฤติกรรมครับว่า
ในขณะที่มันดิสชาร์จประจุคือมันปล่อยประจุออกดิสชาร์จแปลว่าแบบคลายประจุมันออกคือเอาประจุที่มีอย่างคลายออกตัวมันค่า Q ตรงนี้เนี่ยมีค่าเปลี่ยนไปตามเวลาอย่างไรนะน้องก็ต้องมองว่าอะไรเป็นค่าคงที่บ้าง C เป็นค่าคงที่ R ค่าคงที่ I นี่ไม่ใช่ค่าคงที่ครับกระแสนี่ไม่ค่าคงที่นะเพราะเวลามันปล่อยมันค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆถูกมั้ยครับ I ไม่ค่าคงที่ที่เราต้องเปลี่ยนตัวแปร I ให้รูปของตัวแปร Q เราทราบว่า I มันเท่ากับ dQ dt ถูกมั้ยครับนะ dQ dt แต่เนื่องจากว่ากรณีนี้นะครับนะเราไม่สามารถแทน I เท่า dQ dt ได้โดยตรงสาเหตุเพราะว่าอะไรสาเหตุเพราะว่าถ้าเรากำลังมุ่งเน้นให้กระแสของเราเป็นกระแสในทิศทางจริง i เราต้องมีค่าเป็นเลยครับเป็นบวกถูกไหม i เราต้องมีค่าเป็นบวกเพราะเราให้มันเป็นตามทิศทางกระแสจริงแต่ถ้าเกิดน้องแทน dq by t ตัวเนี้ยค่ามันจะผิดจากความเป็นจริงเป็นเครื่องหมายตรงข้ามสาเหตุเพราะว่าอะไรสาเหตุเพราะว่าประจุฟังนี้นะครับประจุที่มันไหลอยู่ในวงจรเนี่ยครับไม่ใช่ประจุ q ตัวนี้ q ตัวนี้เป็นประ q ไอ้ q ตัวนี้ครับหมายถึงประจุที่อยู่บนเลยครับที่อยู่บนคาปาซิเตอร์ถูกไหมครับถ้าพี่พยายามเอาไอ้เท่าที่วันนี้ไปโยงไอ้คือพยายามให้คิวตัวนี้เท่ากับคิวคาปาซิเตอร์เนี่ยมันต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคิวที่อยู่คาปาซิเตอร์เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยค่ามันจะลดลงเรื่อยๆถูกไหมครับถูกไหมคาปาซิเตอร์ค่าลดพักค่าลดลงเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเดลต้าคิวมันติดลบเข้าใจไหมแต่ว่าเราเซตไอให้เป็นบวกเพราะตามสภาพจริงเพราะฉะนั้นถ้าต้องการปรับเครื่องหมายเราต้องลบไข่ข้างหน้าอีกตัวโอเคเพราะคิวมันลดดีคิวดีวันที่มันจะติดลบแต่ไอเราต้องมีค่าเป็นบวกเลยใส่ลบปรับเข้าไปข้างหน้าอีกทีเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะได้เป็นลบของมันก็เป็นลบแล้วก็จะกลายเป็นอะไรครับ r ใช่ไหมครับ dq by dt ใช่ไหมครับบวกด้วย q ไม่วงเล็บ t แล้วนะ c เท่ากับ0นะครับเสร็จปุ๊บน้องก็ไปจัดการนะครับ dip integrate อะไรเรียบร้อยนะครับโดยจัดรูปตรงนี้ได้เป็น dq ส่วน q เท่ากับลบ dt ส่วนด้วย rc นะครับแล้วเราก็อินทิเกรต2ข้างใช่ครับอันนี้อินทิเกรตตั้งแต่เวลา0จนถึงเวลา t อันนี้อินทิเกรตตั้งแต่ q 0ใช่ไหมครับ q 0จนกระทั่งถึง q ใดๆนะ q ที่เวลา t นะครับจากการแก้สมการตัวนี้นะครับเราจะได้ว่า q t ใช้คล้ายๆเดิมนะครับเท่ากับ q 0นะครับ e ยกกำลังลบ t ส่วนด้วย r c ครับเห็นไหมนั่นก็แปลว่าอะไรนั่นก็แปลว่า q นี่คือ q ที่เก็บที่ตัวเก็บประจุมันจะแปลตามเวลาครับนะถ้าเราเอาฮอตกราฟน้องอย่าเลยไปข้างล่างนะข้างล่างต้องใช้ที่นะครับอย่าเลยนะหาที่เขียนเองนะครับถ้าเราพอดกราฟระหว่าง q กับ t น้องจะเห็นเลยครับพอดกราฟระหว่าง q t กับ t ก็คือกราฟมันเป็นดีเคลงถูกไหม e ต้องลบอีกเพราะนั้นแสดงว่าเริ่มต้นเนี่ยประจุเป็น q 0แน่นอนเพราะเราเป็นคนเซตค่าบังคับค่านี่เองถูกไหมครับแล้วเวลาผ่านไปถ้าเราปล่อยมันดิสชาร์จประจุเนี่ย q จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น0โอเคไหมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็ตรงกับเซนส์ของความเป็นจริงถูกไหมครับนะถ้าน้องทำแล้วมันผิดเซนส์อ่ะมันก็ต้องชัดเจนว่ามันต้องมีอะไรผิดแน่นอนต้องกลับไปแก้ไขนะครับโอเคนะทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับวงจร RL ในวงจร RC นี้นะครับน้องจะเห็นว่ามันจะมีพจน์ RC นี่เกิดขึ้น e ย่องลบ t ส่วน RC พี่จะเรียกตัวนี้ว่าเป็นค่าคงตัวเวลาเหมือนกันครับนะไอตัว RC ตัวเนี้ยนะเราจะเรียกว่าเป็น time constant ครับเหมือนกันครับแต่เป็น time constant ของวงจร RC ครับถ้าวงจร RC น้องเจอ RC นี้บ่อยมากครับก็คือ tau มีค่าเท่ากับ RC ตัวนี้อ่านว่า tau กับ tau เท่า RC ในวงจร RL คืออะไรครับ tau เท่ากับ L ส่วน R ต้องไปทบทวนดีนะครับพฤติกรรมง่ายหมูมากเลยครับน้องทีนี้ประเด็นก็คือว่าน้องคำถามคือน้องท่องสูตรหรือเปล่าพี่ว่าแบบหมูมากไม่ต้องท่องสูตรถูกไหมแค่จำ time constant ของแต่ละวงแต่ระบบให้ได้แล้วก็พิจารณาตามเซนต์ปกติไม่ต้องเขียนสมการโกลด์เคิร์ชอฟแก้ดิฟเดิฟเลสเวลาถูกไหมครับหรือถ้าน้องอยากทำก็ตามสบายพระองค์ครับต่อไปการชาร์จประจุการชาร์จประจุการชาร์จประจุเนี่ยนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับการดิสชาร์จประจุนะครับการชาร์จประจุนั้นนะครับเหตุการณ์คืออะไรครับก็คือตอนเริ่มต้นไม่มีอะไรครับไม่มีประจุอยู่บนนั้นถูกไหมครับก็คือการชาร์จประจุเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่มีประจุอยู่บนตัวเก็บประจุถูกไหมครับนะตอนเริ่มต้นนะครับไม่มีประจุเลยก็คือที่ t เท่ากับ0นะครับ qที่0เนี่ยที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ครับคูลอมไม่มีตัวไม่มีหรือครับมันถ้ามีมันจะชาร์จทำไมถูกไหมไม่มีนะครับหรือถ้ามีน้อยก็ไม่แมวสมมติจะเป็น0นะครับนี่เป็นการเซตของเรานะเท่ากับ0เสร็จปุ๊บนะครับนะเราเอาไปจริงตามหลักที่น้องทำตามเซนของน้องคือน้องตัวเก็บประจุมาแล้วก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่อย่างนี้ถูกไหมครับถูกไหม
แบตเตอรี่ตัวนี้ก็ทำให้เกิดการชาร์จประจุใช่ไหมครับก็คือ Q เท่ากับ CV แล้วถูกไหมแต่ไซที่เราต้องพิจารณาว่ามี R ด้วยเพราะความจริงแล้วแบตเตอรี่ไม่ได้มีแต่สมบัติของแบตเตอรี่มันจะต้องมีความต้านทานภายในขึ้นมาเสมอเพราะว่าข้างในมีสังกะสีโลหะอะไรพวกนี้มันต้องมี R เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นพิจารณาเป็น RL ไปเลยโอเคไหมครับถ้าไม่มีก็มองเป็น0แทนคือจับ R เท่ากับ0แทนก็ได้ทันไหมแต่ว่าส่วนเรามองเป็น R เป็นกรณีเฉพาะมากกว่าโอเคพอไล่ปั๊บเนี่ยนะครับน้องคิดว่าถ้าพี่ต้องการถ้าพี่ต้องการจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะดูพฤติกรรมของตัวนี้เนี่ยพี่จะทำไงดีครับทำไงดีครับตั้งสมการกฎของเคอร์ชอฟเหมือนเดิมถูกไหมครับอันนี้พี่พิสูจน์ละเอียดนะแต่เวลาสอบไม่ต้องขนาดนี้นะสมการกฎของเคอร์ชอฟครับไล่เลยครับ KVL ใช่ไหมครับพี่เอาสายตาพี่วนอย่างนี้นะครับก็คือเริ่มแล้วก็วนไปตามทางนี้นะครับก็จะเจอเครื่องหมายบวกใช่ไหมบวก v ก็คือ q ส่วน c ใช่ไหมครับก็คือบวก q ส่วน c ใช่ไหมครับต่อเลยครับบวกด้วยเลยครับบวกด้วย ir เอ้ยโทษครับบวกด้วยถูกแล้วบวกด้วย ir นะครับแล้วก็ลบด้วย v มีค่าเท่ากับ0ครับตัวแปร q เนี่ยเปลี่ยนไปตามเวลาเพราะว่าประจุเนี่ยตามหลักที่น้องมีเซนก็คือประจุมันต้องค่อยเข้ามาสะสมถูกไหมครับนะประจุต้องเข้ามาสะสมเอาว่า q เปลี่ยนตามเวลา c คงที่ r คงที่ v ที่แรงจ่ายที่พี่เรียกว่าแรงจ่ายเนี่ยพี่ไม่คู่แบตเตอรี่เพราะว่าแบตเตอรี่มันเป็นแค่โซนหนึ่งแรงจ่ายใช่ไหมแรงจ่ายเยอะแยะเลยนอกจากแบตเตอรี่ใช่ไหมครับอันนั้นเกิดจากโซล่าเซลล์อาจจะเกิดจากอะไรเยอะแยะหมดใช่ไหมไม่จำเป็นต้องแบตเตอรี่อย่างเดียวใช่ไหมครับโอเคนะ i ก็เปลี่ยนไปตามเวลาถูกไหมครับนะเพราะว่า i มันขึ้นกับตัว 8q นะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าจาก i เท่ากับ dq by dt ครับเพราะเราทราบว่าเนื่องจากแบตเตอรี่อย่างนี้เนี่ยกระแสไหลวนอย่างนี้นอนนะครับเนื่องจากในกรณีนี้ประจุใน Q เนี่ยนะประจุในคาปาซิเตอร์มันค่อยเพิ่มขึ้นเลย DQ by T ก็มีค่าเป็นบวกเพราะพี่ไม่ต้องปรับเครื่องหมายลบเข้าไปนะครับแล้วพี่ก็จะได้ว่าอะไรครับพี่ก็จะได้ว่า Q ส่วน C นะครับบวกด้วย R DQ by DT นะครับเท่ากับ V นะครับเสร็จปุ๊บน้องก็จัดรูปแทนค่าแทนล็อกลอนเลยเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายน้องจะมาถึงจุดที่ว่าจะได้ DQ ส่วน Q นะครับเท่ากับลบอินทิเกรตของ1ส่วน RC DT นะครับนะอินทิเกรตตั้งแต่เวลา0วินาทีถึงทีวินาทีแล้วก็เริ่มต้นเป็น0เพราะยังไม่มีการเก็บประจุใช่ไหมครับคือน้องอย่ามาท่องว่าข้างล่างมันเป็น0ไม่จำเป็นนะต้องดูว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอะไรแต่อ๋อโทษทีอะไรวะเนี่ยคิวลบซีวีโทษทีลอกผิดเขียนเคียงนี้ใหม่แล้วกันนะครับถึงจุดนี้เราจะได้ว่า dq ใช่ไหมครับหารด้วย q ลบ cv เท่ากับลบของ1ส่วน rc อินทิเกรตของ dt ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเราจะเริ่มที่0อยู่แล้วนะถึงทีแต่ตรงนี้เนี่ยเราต้องดูว่าตัว q เรามีค่าอะไรก็คือ0จนถึง qtนะน้องไปแก้สมการ differential นี้ออกมาแต่จริงวิธีที่น้องทำเนี่ยเขาเรียกว่า separation variable น้องเรียนแคล2น้องคิดถึงคำพูดพี่แล้วกันนะว่า separation variable มันต้องใช้อีกแล้วคือแยกตัวแปรครับก็คือ qt จะมีค่าเท่ากับ cv คูณกับ1ลบ e ยกกำลังลบ t ส่วน rc เห็นมาเจออีกแล้วค่าของที่เวลาเจอตลอดอะถ้าคูณกับ rc ต้องเจอตัวนี้ตลอดถ้าไม่มีที่ยกกำลังต้องมีค่าของที่ตัวแปรเวลาตลอดนะครับเข้าใจไหมซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่าถ้ามีพอตกราฟระหว่างเวลาจริงๆตามเซนน้องพอทราบแล้วใช่ไหมว่ามันจะต้องค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะตัวเก็บประจุไอ้ตัวไอ้ระบบเนี่ยต้องค่อยๆเอาประจุเข้าไปสะสมนี้เรื่อยๆครับก็คือมันจะค่อยๆคืนจนทั้งคงที่ที่ค่าหนึ่งค่าคงที่ค่านั้นคืออะไรครับ CV นั่นเองโอเคไหมก็คือจะชาร์จประจุตอนเต็มนั่นเองแหละก็คือเต็มที่ CVแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเรียน Q เท่า CV เรามองแต่ตรงเวลาที่เวลาผ่านไปจนเซตตัวแล้วไงครับแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่ได้ประจุแบบต่อ V ปั๊บเซตปุ๊บต่อ V เซตปุ๊บมันต้องใช้เวลาในการค่อยๆเคลื่อนเพราะว่า C กับ L คุณสมบัติมันจะหน่วงเวลานิดนึงอยู่แล้วมันเป็นดีเลย์อยู่แล้วนะครับสังเกตก็คือเราเห็น time constant อีกเห็นมั้ยคือตัวแปร tau เท่ากับ RC เห็นมั้ยโอเคมั้ยครับงั้นจริงถ้าน้องมีเซนว่าเอ้ยตัวเก็บประจุต้องเริ่มจาก0ค่าตัวประจุต้องเริ่มจาก0แล้วค่อยเข้าไปลำเลียงประจุเก็บเนี่ยมันก็จะ make sense สมการ Kirchhoff ก็แทบจะไม่มีความหมายคือไม่ต้องคิดก็ได้ใช่มั้ยครับเห็นไหมทีนี้กราฟตัวนี้ก็คือกราฟที่มีวาดข้างล่างแต่กราฟในชีทมันจะสวยกว่าเยอะนะเพราะว่ามันใช้คอมพิวเตอร์วาดนะครับก็คืออย่างนี้ฟืบขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือตอนแรกเริ่มที่ศูนย์แล้วก็เซตขึ้นไปเรื่อยจนทั้งเต็มนะครับ
Q0 นี่เขาว่านี่ก็คือ CV นะครับทีนี้ในระบบของวงจร RL ที่เป็นการชาร์จประจุเนี่ยนะครับการชาร์จประจุเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมของต่างหลายหลายอย่างที่เราอยากจะดูใช่ไหมครับเช่นนะถ้าเราอยากรู้ V คร่อม C ล่ะนะคือแทนที่เราจะนั่งสนใจว่าประจุมีค่าเท่าไหร่นั่นแหละเราอยากรู้ว่า V ที่มันคร่อม C เนี่ยมีค่าเปลี่ยนไปตามเวลายังไงหมูมากเลยครับพอรู้คิวเรียบร้อยแล้วก็จบแล้วถูกไหมพอเราทราบว่าอะไรพอเราทราบว่า V มันเท่ากับ Q ส่วน C ถูกไหมล่ะ V ที่คร่อม C เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ Q ส่วน C แต่มันเปลี่ยนไปตามเวลาก็มาหารใช่ครับเพราะจาก QT มีค่าเท่ากับ CV คูณกับ1ลบ E ยกกำลังลบ T ส่วน RC จากข้อเมื่อสักครู่นี้พี่หาร C อีกรอบพี่ก็ได้ว่าแรงดันมีค่าเท่ากับ V ที่โจทย์ให้นะครับ V ที่แรงจ่ายนะครับมีค่าเท่ากับ1ลบ E ยกกำลังลบ T ส่วน RC เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าพอกราฟแรงดันคอม C มันก็เป็นเหมือนที่โจทย์เมื่อสักครู่นี้บอกก็คือเริ่มจาก0แล้วก็ไต่เต้าจนกระทั่งเป็น Vคืออันนี้ VCT ใช่ไหมครับแล้วก็ T ซึ่งอันนี้ก็พอทำให้เห็นภาพว่าอะไรทำให้พอเห็นภาพว่าในอนาคตเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับ V ที่คร่อม C จะมีค่าเท่ากับแรงจ่ายเลยแปลว่าอะไรแปลว่าในอนาคตเนี่ย V ตัวเนี่ยจะเป็นเปิดวงจรไม่เชื่อน้องดูนะถ้าเกิดพี่มองตรงนี้ว่าเป็นวงจรขาดก็จะมีกระแสไหลในวงจรไหมครับถ้าวงจรนี้ขาดถ้าวงจรนี้คือ C เนี่ยพี่เหมือนดึงออกไปแล้วโวโวเลยวงจรก็หน้าตาอย่างนี้ถูกไหมครับถูกปะวงจรหน้าตาอย่างนี้ถูกไหมถ้าวงจรหน้าตาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแสงวงจรขาดไม่มีกระแสไหลถูกไหมถ้าอาจถามดูนะดูซิว่าความคิดทางด้านเซอร์กิตเนี่ยเก่งหรือเปล่าถ้าพี่ต้องการแรงระหว่าง2ปมนี้จะมีค่าเท่าไหร่ถ้าวงจรมันขาดเท่ากับ V เลยถูกไหมครับเท่ากับ V เลยเพราะว่าไม่มี I ไหลไงถูกไหม V จุดนี้ก็คือจุดนี้ไม่มีกระแสไหลมันก็เหมือนเส้นลวดธรรมดาถ้ามีกระแสไหลเพราะว่าความต่างศักย์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีกระแสไหลผ่าน R ถ้ามีกระแสไหลผ่าน R ก็ไม่มีความหมายถูกไหมมันก็เส้นลวดธรรมดาถูกไหมถูกไหมครับเข้าใจไหมเนี่ยถ้าไม่มีกระแสไหลผ่าน R จะไม่มีสมบัติของ R จะเหมือนเส้นลวดธรรมดาเลยถูกไหมจะมีถ้ามีต่อเมื่อมีกระแสไหลผ่าน R เท่านั้น R จะถึงมีแรงดันดรอปลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือจุดเดียวกันหมดนี่คือจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นแรงดันตรงนี้ก็คือตัว V โอเคไหมครับก็คือแสดงว่าอะไรแสดงว่าอนาคตเนี่ยอันไกลเนี่ยไม่อันไกลอันใกล้เนี่ยC จะพูดตัวเหมือนกับ Open Circuit ที่พี่สอนยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดว่าอนาคตถ้าน้องจะพูดว่าเอ้ยที่ในวงจรไฟวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ย C เป็นเปิดวงจรก็ไม่ถูกสักทีเดียวต้องบอกว่าที่เวลาผ่านไปนานๆด้วยแล้วจะบอกว่า L เนี่ยเป็นช็อตเซอร์กิตพูดอีกก็ไม่ถูกเหมือนไม่มีคนมีความรู้ต้องพูดว่าที่เวลาผ่านไปนานๆโอเคป่ะถ้าน้องสังเกตพวกน้องค่าย FE เนี่ยมีคนเดียว2คนข้อสอบพี่ออกจะต้องพูดว่าเวลาภายนานๆถ้าพี่จะใช้เรื่องอย่างเงี้ยพี่ว่าที่เวลาภายนานไอ้นั่นเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นเท่าไหร่เพราะว่าเรารัดกลุ่มไงถ้าพูดเวลาผ่านถ้าบอกว่าตอบเลยไม่ได้เพราะว่าเกิดเด็กหัวหมอบอกอ้าวพี่ที่เวลาไม่ผ่านไปนานๆล่ะจะเป็นยังไงมันจะมีค่าที่มันจะเป็นค่าที่คำนวณได้ยากจะเป็นค่าที่ต้องใช้สมการพวกนี้คำนวณถูกป่ะถูกมั้ยคือถ้าเกิดเวลาไม่ผ่านไปนานๆมันจะมองยากมันต้องแก้สมการdifferential equation ใช้กฎเคอร์ชอฟในการวิเคราะห์ซึ่งมันจะซับซ้อนเพราะเด็กม.ปลายที่สอบทางวิศวะก็ส่วนมากผ่านไปนานๆเท่านั้นเพราะถ้าเกิดน้องไปสอนอะไรต่อก็อยากจะฝากเป็นทัศนคติว่าเวลาสอนหนังสือเนี่ยอย่าท่องคือพยายามให้เด็กบอกได้ว่าต้องเวลาผ่านไปนานๆโอเคไหมเพราะว่าเด็กวิศวะชอบสอนพิเศษอยู่แล้วใช่ไหมตีสอนพิเศษป่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนได้ไหมโอเคเข้าใจใช่ไหมครับฝากเป็นการบ้านว่าถ้ากระแสล่ะถ้าอยากรู้กระแสวงจรหลักเป็นยังไงไม่ต้องฝากกันบ้านแหละจริงดูก็รู้แหละ I จะมีค่าเท่ากับ DQ / DT ถูกไหมล่ะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเอา Q นี่มาดิฟไง Q จากโจทย์ก็คืออะไรครับ CV คูณกับ1ลบ E ย่องลบ T ส่วน RC ใช่ไหมคือถ้าน้องเข้าใจไม่ต้องท่องเลยใช่ไหมดิฟไปดิฟมาน้องก็จะได้ตามที่โจทย์บอกเลยครับก็คืออะไรวะเท่าไหร่อ่ะก็ได้เป็น V ส่วน R คูณกับE ยกกำลังลบ T ส่วน RC นั่นเองใช่ไหมครับโอเคไหมโอเคนะครับของบางอย่างก็พอมองได้แต่ของบางอย่างต้องแก้สมการเหมือนกันโอเคทีนี้ลองดูข้อตัวอย่างที่62ครับตัวอย่าง62นี้นะครับเป็นตัวอย่างที่มาจากชีตแต่ที่พี่ก็ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าอยากจะลองทำให้ดูนะครับวันนี้ประสิทธิภาพเราไปใช้ได้เลยนะ
ใช้ได้หาร3แผ่นเองอ่ะต่อมา62ครับพยายามให้ทัน3ทุ่มตัวนี้62ครับสเกลทำเวลาแบบอย่างแรงนะครับตัวนี้62ครับเออน้องอยู่กลุ่มอะไรชื่ออะไรนะน้องพีชน้องทำค่าย FE ป่ะหรืออะไรสักอย่างพี่คุณหน้าน้องไงเอาพี่ห้องใช่ป่ะชื่อพีชชื่ออะไรพีชเมเกอร์ปาร์คก็ไปเจอกับพีชในค่าย FE แล้วก็เลยปิ๊งอะไรกันหรือเปล่าอ๋ออยู่ภาคคอมด้วยกันใครที่อยู่ภาคคอมน้องพี่ที่อยู่ภาคคอมไม่น่าเลยไม่น่าเลยห้องนี้หนาวทีเลยพี่ปรับแอร์ก่อนเพราะปีกกระพือปิดก่อนโอเคอ่ะต่อนะครับข้อที่62ครับเมื่อพิจารณาวงจรไฟฟ้านะครับทางอะไรวะเนี่ยโอ้เจมฉลาดเนี่ยเขาด้านขวาออกพิจารณาวงจรไฟฟ้าจริงมันต้องดังรูปด้านขวาใช่ไหมมีเซนอ่ะเมื่อพิจารณาวงจรไฟฟ้าเมื่อสับสวิตช์ S นะครับที่เวลา T นะครับเพื่อเริ่มชาร์จประจุนะครับในตัวเก็บประจุคือตอนแรกไม่มีอะไรแล้วก็ที่เวลา T จริงๆนะครับน้องถ้าพี่ต้องการฟังนี้นะที่พี่สอนให้เพื่อนบางคนอนาคตไกลเรียนไฟฟ้านะครับก็คือถ้าบอกว่าสับสวิตช์ S ที่เวลา T นะครับเวลาเราเขียนสัญลักษณ์ถ้าไม่ต้องการเขียนคำประโยคนี้นะครับสามารถเขียนสัญลักษณ์อย่างนี้ได้ก็คือชึบและเขียน T เท่ากับ0นี่ make sense เหมือนกันก็คือ T เท่ากับ0ไม่สับนะครับต้องให้โซ่หนึ่งนะครับ เริ่มชาร์จประจุที่ความจุไฟฟ้าเท่ากับ15ไมโครฟาราดเท่ากับ20โอห์มต่อนุกรมกันอยู่ครับใช้เวลานานเท่าไหร่ความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุจึงมีค่าเท่ากับความต่างศักย์ที่คล่อมตัวต้านทานอันนี้น้องอย่าธาตุไฟแตกธาตุไฟเข้าแทรกครับน้องอันนี้พี่ถามว่าเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่ล่ะความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุจึงเท่ากับความต่างศักย์คล่อมตัวต้านทานพี่ไม่ถามว่าคือมันไม่ใช่ระยะอนันต์นะข้อนี้ไม่ใช่เวลาอนันต์เข้าใจไหมเพราะว่าที่เวลาอนันต์น่ะตามเซนน้องต้องพอทราบแล้วที่เวลาอนันต์เนี่ยความต้านทานของแรงจ่ายเท่ากับความต้านทานของคาปาซิเตอร์แต่ข้อนี้ไม่ได้ถามอย่างนั้นข้อที่ถามว่าความต้านทานของคาปาซิเตอร์เท่ากับความต้านทานของตัวต้านทานมันคนละโจทย์แล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าตอบอินฟินิตี้คือแบบพี่ผมใช้เซนตอบก็ต้องระวังด้วยเข้าใจไหมครับโอเคนะเพราะข้อนี้ก็ต้องพิจารณากฎของเคอร์ชอฟนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยครับตัวแปรที่เราสนใจคืออะไรครับเราสนใจตัวแปรแรงดันที่คล่อมอะไรครับคล่อมตัวเก็บประจุคือ VCT ถูกไหมครับถ้าน้องเดชะบุญคุณพระช่วยน้องยังพอจำได้ว่าคือเท่าไหร่ก็จบเลยแต่ถ้าน้องจำไม่ได้งานเข้านิดหนึ่งใช่ไหมครับงานเข้านิดหนึ่ง VCT จะหาไงดีครับมันมีหน้าเมื่อกี้นี่ใช่ป่ะอย่างน้อยที่สุดอ่ะน้องจำอะไรไม่ได้น้องจำคิวได้ราวกับว่าพี่เคยเตรียมไว้แล้ว L ใช่ไหมครับ Lเวลาคิดถึง L โจทย์ถามอะไรบ้างบอกแล้วแต่น้องต้องพอมีเซนส์ในการมอง I ที่ผ่าน L ได้ถูกไหมเช่นเดียวกัน C เนี่ยน้องต้องมองพอง Q ที่อยู่บน C ได้ที่เป็นสิ่งที่น้องต้องหาแล้วก็จำได้แล้วดับแรกน้องคิดถึง Q ก่อนได้คือถ้าน้องรู้ I ที่ผ่าน L ปุ๊บน้องจะหาทุกอย่างได้เช่นกันในวงจรถ้าน้องรู้ Q ที่ผ่าน C ในกรณีของ C น้องจะหาทุกอย่างได้นั่นที่เป็นเซนส์นะที่จะแนะนำให้ทีนี้ Q ที่ผ่าน C เนี่ยพอมีเซนส์ไหมพอมีเซนส์ไหมว่า Q ที่ผ่าน C มีค่าเท่าไหร่ไม่เปิดชีทต้องพอจำได้เท่าไหร่ครับเริ่มต้นเป็น0ถูกไหมถ้าน้องเขียนสมการไม่ไหวน้องพอดกราฟก็ได้อะเต็มที่เลยคือใช้เซนส์เต็มที่เลยเห็นไหมเรียนหนังสือต้องเรียนด้วยความเข้าใจใช่ไหมเริ่มจาก0ครับสุดท้ายเนี่ยมันต้องชาร์จจนบรรจุเต็มก็คือจนเป็น CV นั่นเองคือกราฟน้องมันไม่อย่างนี้ก็อย่างนี้มีแค่2อย่างถูกไหมถ้าได้สังเกตไม่ภูเขาก็ต้องลงเพราะฉะนั้นเริ่มที่0มันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วถูกไหมมันจะลงได้ไงเพราะลงมันก็คิวติดลบถูกไหมเซนส์น่ะถูกไหมถึง CV เพราะฉะนั้นสมการน้องก็คือcv คูณ1ลบ e ย่องลบ t ส่วนทาวทาวก็คือ rc พี่ถึงให้ตั้งสมการทาวไงเพราะมันจะ e ย่องลบ t ส่วนทาวเสมอนะครับทาวคือค่าของตัวเวลาคือ rc จบเสร็จปุ๊บต้องการ v ใช่มั้ยหมู่ที่สุด vct เท่ากับ q ส่วน c นั่นเองเอ้ยใช่มั้ยครับจัดที่เองนะพี่จะเขียนตัวใหญ่ๆเพราะว่าเผื่อน้องที่บ้านตาบอดนะครับ ได้อ่ะ q ส่วน c โอ้โหน้องพี่ประทับใจเทปนี้มากนะคือเมื่อตอนกลางวันพี่ไปนั่งที่ห้องสมุดมาเห็นน้องเขาดูดกันอย่างเมามันเลยครับน้องดูดอีไฟพี่อย่างเมามันปั๊บแล้วเสียบกันอย่างเมามันไม่ใช่กลุ่มเรานะกลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเรารู้จักนี่ก็นับแต่ว่าความเสียดอยู่ที่คนที่ไม่รู้จักพี่ไม่เคยรู้จักน้องคนไหนในกลุ่มนั้นเลยนะไม่เคยรู้จักกลุ่มนั้นไม่มีคนที่พี่รู้จักเลยนั่งเสียบอย่างเมามันครับน้องนั่งข้างพี่ก็อ๋อเหรอ เขายังไม่ได้ดูมันเอาก่อนต
ามหลังนิสัยคนไทยอะไรฟรีเอาหมดใช่ไหมเอาหมดเออก็เขาว่าดูแต่เขาไม่รู้อะคือเขาไม่ได้ดูแน่แต่เขาดูเขาเห็นพี่นั่งข้างเขาต้องจำได้ถูกไหมเขายังไม่ได้ดูน้องหรือไม่ตัวจริงมันก็จะหลอกกว่าในนั้นอะไรนะเออแต่ไฟล์ต้นจะต้องจำได้ใช่ไหมว่ามันมีไฟล์มันห้าหกภาพอะไรนะเออยังไม่ได้อัดแล้วมันจะดูอ๋อพอเขาดูเขาต้องคิดถึงสภาพพี่ผมยาวๆกระเซิงกระเซิงอะไรเงี้ยคือเหมือนกันอย่างนั้นใช่ไหมคนเรามันหล่อขึ้นได้ครับน้องต้องเข้าใจนิดหนึ่งต่อคิวสังเกตวันนี้นอกเรื่องทำกลับเร็วเพราะว่าเวลาน้อยคิวส่วนซีเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับอะไรวะลืมเลยเอาก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับก็ v ตัด c ตัด c ใช่ไหมครับก็ได้เป็น v คูณกับ1ลบ e ยกกำลังครับลบ t ส่วนด้วย rc นั่นเองถูกครับแต่จริงๆน้องมีเซนอ่ะมันก็พอมองออกใช่ไหมล่ะว่ามันจะเริ่มจากศูนย์แล้วค่อยไล่ขึ้นไปเรื่อยจนเป็น v คือเท่ากับแบตเตอรี่ตรงนี้ถูกครับแบตเตอรี่นี่คือตัว v นะโอเคพอถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยข้อหน้าคิดก็คือว่าโจทย์กำลังต้องการตัวแปรเวลาถูกไหมครับโจทย์ต้องการเวลาตัวแปรเวลาเนี่ยนะครับน้องจะต้องแก้สมการแน่นอนเพื่อจะหาตัวแปรเวลาถูกไหมแต่ข้อนี้โจทย์ต้องการว่าโจทย์ต้องการรู้ว่าอะไรโจทย์ต้องการรู้ว่าอะไรครับต้องการรู้ว่าที่เวลา t เท่ากับเท่าไหร่นะ vct จะมีค่าเท่ากับ vrt ใช่ไหมครับแสดงว่าน้องต้องจับไอเนี่ยเข้ากับ vrt ถูกไหมครับVRT หาได้จากอะไร VRT ก็หาได้จาก IRT IRR ถูกไหมฟังแล้วงงไหมก็คือ I คูณกับ R แล้ว V เท่าไหร่อ่ะแสดงว่าน้องต้องไปเจเนเรต IR ขึ้นมาแน่นอนเพื่อที่จะโยงสมการสองนี้เข้าด้วยกันแต่อย่างที่พระเจ้าช่วยกล้วยทอดพี่บอกไปแล้วที่เซตพี่หน้าตาดีที่ตัดผมแล้วบอกใช่ไหมครับก็คือถ้ารู้ QC ปั๊บเดี๋ยวต้องรู้ทุกอย่างแน่นอนในวงจร IR จะมีค่าเท่าไหร่ครับอย่าบอกว่า v นะนี่ไม่ใช่กฎของโอห์มนะนี่คือตัวห้อยเห็นไหมนี่คือตัวห้อยไม่ใช่กฎของโอห์มว่าคูณกันไม่ใช่กันนะครับอ่ะ i ก็คือ dq by dt ถูกไหมครับจบข่าวแล้วสำนักเห็นไหมจำตัวเดียวก็จบได้ทุกอย่างแล้วแล้วน้องอย่าท่องกินนกแก้วนกขุนทองนะครับก็เข้าใจไหมเด็ดเป็นนกแก้วนกขุนทองคือน้องต้องพยายามคือถ้าอยากท่อง q ตัวเดียว qc ตัวเดียวในกรณีของตัวเหนี่ยวนำ l ท่องเฉพาะ i อย่างเดียวทุกอย่างจะได้หมดจากการสับไปสับมาของสูตรโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจาก IRT เราจะได้เท่าไหร่ครับเราจะได้ว่า V ส่วน R คูณกับ E ยกกำลังลบ V ส่วน R คูณกับ E ยกกำลังลบ T ส่วน tau ก็คือ RC นั่นเองส่วนใหญ่มันจะเป็นส่วนไอตัว tau ตัวนี้จะเป็น time constant ตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเวลี่หมูนะครับจับเลยครับจะได้ครับจะได้เราจับ VCT มีค่าเท่ากับ VRT นะครับ VCT ก็เท่ากับ VCT ก็มีค่าเท่ากับ V ใหญ่นะครับคูณกับ1ลบ e ยกกำลังลบด้วย t ส่วนด้วย rc ใช่ไหมครับส่วน vrt ก็คือ v ใหญ่ส่วนด้วย r คูณกับ e ยกกำลังลบ t ส่วน rc นะครับน้องไม่ต้องแปลกใจโจทย์ข้อนี้ไม่ให้ v มาถูกไหมแต่ก็ไม่นำผ่าใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะว่า v มันจะตัด v ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับน้องก็ด้วยอ๋อใช่เพราะว่าอ๋อโทษมันคือ i คูณ r ใช่ไหมมันก็ตัดกันโทษทีมันต้องได้สมการว่า1ลบ e ยกกำลังลบด้วย t ส่วนด้วย rc เท่าที่ครับนี่คือ i แล้วก็คูณ r มันตัดกันอยู่แล้วเนาะเท่ากับ e ยกกำลังลบด้วย t ส่วน rc นะครับ r เนี่ยน้องแทนค่าด้วยเท่าไหร่ครับ20ถูกไหม c แทนค่าด้วย15แก้สมการจะได้ t เท่ากับไม่มีใครแย้งมั้ยพี่เลยเก่งมากต้องเป็นไมโครฟาลัดรออยู่เพราะฉะนั้นน้องแก้สมการจะได้ว่า t เท่ากับน้องไม่ทำดูนะมันจะได้เป็น rc log 2นะครับซึ่งจะได้เท่ากับ 0.208 มิลลิเซกครับตอนแรกน้องจะได้เป็นเซกนะจุดนี้น้องได้เป็นเซกก่อนแล้วน้องค่อยแปลงเป็นมิลลิเซกในภายหลังนี่คำตอบครับก็คือในเวลา 0.28 มิลลิเซกนั้น vr และ vc จะเท่ากันนะครับแต่ถ้าเวลาผ่านไปนานแล้วครับ vc จะเท่ากับ v ของแบตเตอรี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเก็กเสียงหล่อนะฮะจะได้มีกำลังใจในการอ่านสื่อสอบนะฮะจบแล้วเนี่ยง่ายนิดเดียวถัดไปข้อที่63ข้อที่63ข้อนี้ก็จากดวงลอยฟ้าในตัวอย่างที่แล้วเจมี่เซนต้องใช้ตัวอย่างที่แล้วห้ามพูดตัวอย่างที่1เพราะมันจะผิดตัวที่แล้วนะครับโอ้แบตเตอรี่อ๋อนี่พิมพ์ตามโจทย์แล้วเนี่ยขออนุญาตแก้นะฮะก็คือแบตเตอรี่ไม่มีรอเรือกัลลันนะครับไม่ผิดหลักพจนานุกรมนะครับแบตเตอรี่มีรอเรือกัลลันนะครับ
จ้าหน้าไฟฟ้าตัวอย่างแรงนะครับถ้าแบตเตอรี่อุดมคตินะครับมีแรงขึ้นไฟฟ้าเท่ากับ12โวลต์ข้างหน้ามีค่าเท่ากับ4โอห์มตัวเก็บประจุยังไม่ได้ชาร์จนะครับมีความจุไฟเท่ากับ4ไมโครฟาราดนะครับหลังจากสวิตช์ S แล้วจงหากระแสในวงจรเมื่อมีจุดไฟเท่ากับ8ไมโครกูลอมข้อนี้สับสนวุ่นวายนิดหน่อยนะครับข้อนี้ทำไงครับข้อนี้โจทย์ถามกระแสในวงจรครับเมื่อประจุไฟฟ้านะครับสะสมอยู่เต็มกับจุดเท่ากับ8ไมโครกรัมข้อนี้ทำได้หลายวิธีนะไม่ได้ฟิกนะครับข้อนี้บอกว่าแบตเตอรี่ในอุดมคติแสดงว่าโจทย์กำลังบอกว่า R ตัวเนี้ยไม่ได้มีความต้านทานภายในโอเคครับแสดงว่าโจทย์กำลังบอกว่า R เท่ากับ4ใช่ไหมครับแล้วก็4มีค่าเท่ากับ4ไมโครฟาราดใช่ไหมครับจริงข้อนี้มีหลายวิธีนะวิธีน้องจะคิดออกเป็นวิธีแรกคืออะไรครับตั้งสมการถูกไหมตั้งสมการก็ทำคล้ายกับเมื่อกี้ครับก็คือระดับแรกหาอะไรหา Q ก่อนถูกไหมครับก็คือเราทราบว่า Q ที่คล่อม C ทุกคนน่าจะจำได้แล้วมั้งมีค่าเท่ากับ CV 1ลบ E ยกกำลังลบ T ส่วนเท้าก็คือ RC ถูกไหมครับตอนนี้รู้ทุกอย่างครับรู้ว่า C เป็นเท่าไหร่4คูณ10ลบ6 V เป็น12E ไม่รู้ T ไม่รู้รู้ R ใช่ไหมครับ R ว่าเป็น4โอห์ม C เป็น4คูณ6เรารู้ QC ที่โจทย์กำลังหมายหัวไว้ก็คือ8คูณ10กำลังลบ6ไมโครคูลอมแสดงว่าเราจะหาเวลาได้เก็ตป่ะจากตรงเนี้ยเราจะหาเวลาที่เกิดเหตุการณ์ประจุเก็บ8ไมโครคูลอมแน่นอนเสร็จปุ๊บเราก็ไปใช้สูตรอีกอันนึงก็คืออะไรครับ V แล้วโจทย์อยากได้โจทย์ได้กระแสโจทย์กระแสโจทย์ก็คือ IT ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็หาไปแล้วใช่มั้ยว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไรครับกระแสแรงวงจรเราหาไปแล้วเมื่อกี้มันมีค่าเท่ากับ v ส่วน r ใช่ไหมครับคูณกับ e ยกกำลังลบ t ส่วน r สิพี่เราหาไปแล้วนะพี่ไม่เขียนซ้ำนะแต่เวลาทำจริงน้องทำให้ถูกครับถ้าต้องการกระแสที่ขนาดนั้นน้องก็ v คือ12ฟังก่อน v จะจดไปเลยก็ได้อะเพราะไม่ยาก v 12 r คือ4 t ก็คือ t ที่ได้จากเมื่อกี้นะครับ r ก็คือเท่าไหร่ครับเท่าไหร่อะอะไรก็ว่าไป4 c ก็คือ4ส่วน6น้องจะได้กระแสที่เวลานั้นออกมานี่คือวิธีอันแสนทารุณกรรมมากๆเพราะว่าน้องต้องแก้สมการเนี่ย e จะ take log take เลยจะแยกโยเยตเต็มหมดเลยครับนี่วิธีหนึ่งที่ทำได้ซึ่งไม่ผิดแล้วก็พี่คิดว่าถ้าคนเก่งเลขก็คงจะไม่เสียเวลานานมากนักนะครับน้องจะสามารถหาออกมาได้เท่ากับ 2.5 แอมแปร์ครับเขียนป่ะข้อนี้นะถ้าน้องอยากทำวิธีนี้นะอยากจะเตือนว่าให้ใช้ซิมโบลิกก็คือ CV อะไรอย่าเพิ่งแทนเลยพยายามแก้ T ออกมาเลยแก้ T มาด้วยการค้างตัวแปรแทะค้างตัวแปรทุกอย่างเอาไว้แล้วก็มาแทนนี้มันจะมีการตัดกันแล้วมันจะคิดเร็วขึ้นพอเข้าใจไหมหรือไม่ถ้าน้องฉลาดกว่านั้นก็คือน้องไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาหา E T หรอกเพราะว่าทุกก้อนมันมี E ยกกำลังลบ T ส่วน RC ถูกป่ะน้องก็แก้หา E ลบ T ส่วน RC ออกมาแล้วก็โยกมาแทนในก้อนนี้เลยทันป่ะไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาหาทีเพราะโจทย์มันไม่ถามทีถูกป่ะล่ะก็ได้นี่มันเซนเซนที่ให้พอแพรวๆเต็มหมดเข้าใจไหมครับตอบ 2.5 แอมแปร์เอาที่ดีแล้วไม่สอนอยู่แล้วต่อสอนนี้ดีกว่ารู้สึกเดี๋ยวเสียเซลล์อ่ะทีนี้ถ้าเกิดไม่ใช้วิธีทำไงครับวิธีที่แล้วเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเนาะก็คือไม่ต้องหาทีหาเป็นก้อนๆนึงก็ได้เนาะ e ลบ t ส่วน r c เพราะมันส่วนเดียวมันซ้ำหมดแล้วโอเคถ้าไม่ใช่งั้นพี่บอกว่าพิจารณาจำกฎเคิร์ชอฟได้ไหมได้ตัดฟลุปถามเองตอบเองตัดชื่อวงจรนี้นะครับใช้กฎของเคิร์ชอฟครับไล่ไปเลยครับจะได้เลยครับลบ v บวก i r บวกด้วยบวกเลยครับบวกด้วย v 4เท่ากับ0ถูกไหมครับนะแต่ว่าv มันเท่ากับ q ส่วน c ก็ได้เป็นลบ v บวก i r บวกด้วย q ส่วน c ใช่ไหมครับเท่ากับ0น้องมองตัวแปรสิครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอด i เราอยากรู้ใช่ไหม v เรารู้ r เรารู้ q เรารู้ c เรารู้ครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดจบครับจะได้ i เท่ากับ 2.5 แอมแปร์ครับง่ายเหมือนกันโอเคเก็ตป่ะแต่ข้อแม้น้องไม่ใช่มั่วซั่วนะ
ทุกอย่างต้องอยู่ในเวลาเดียวกันคือสิ่งที่เปลี่ยนตามเวลาก็คือ V ใช่ไหมครับเปลี่ยนตามเวลา I เปลี่ยนตามเวลาและ Q ตามเวลาถ้าน้องจะแทนกดเคอร์ชอปได้ทุกอย่างต้องอยู่ในขณะเดียวกันถึงจะแทนได้นะไม่ใช่เราวัด V เมื่อ10วินาทีวัด I เมื่อตอน10วินาที Q ต้องวัด10วินาทีถึงจะเต็มไปตามกดเคอร์ชอปคือต้องเวลาเดียวกันไม่ใช่วัด V ที่10วินาทีวัด I ที่20วินาทีวัด Q ที่60วินาทีอย่างเงี้ยมันจะไม่ตามกดเคอร์ชอปแล้วเพราะมันเกิดคนละขณะเข้าใจมั้ยกดเคอร์ชอปมันต้องรักษาที่เวลาเดียวกันโอเคนะครับถัดมาเราเล่น RL เราเล่น RC ถึงเวลาพี่มันจำทุกอย่างไม่ได้ไม่น้องนี่เขาทำรถเลี้ยวความโค้งเลยเนี่ยไม่รู้เห็นพี่คิมเขามาบอกพี่เด็กไม่โดนเวียนที่สอนไหมเหรอเออตอนนั้นเขามาสอบค่าย FE เราเออได้ที่หนึ่งไปเลย ที่หนึ่งไปเลยแต่เขาได้มาเรียนยานยนต์แล้วไม่ใช่เขาได้ทุนของพอสอบไม่มีฐานเลยเนี่ยเสียทุกก้อนเจ้าจอร์ดฮัลโหลฮัลโหล1 2 3โอเคฐานขึ้นแล้วโอเคถ้าน้องตอนนี้ครับน้องมีทางเลือกครับน้องถ้าน้องอยากเข้าภาคไฟฟ้าน้องก็ตั้งใจเรียนไฟฟ้าเพื่อจะได้เป็นความรู้ในการที่จะไปเรียนต่อแล้วถ้าน้องไม่อยากเข้าภาคไฟฟ้าน้องต้องยิงเรียนให้รู้เรื่องกับน้องไม่งั้นน้องเกรดต่ำน้องโดนดูดกับภาคไฟเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องไม่มีทางเลือกจะเข้าภาคไฟไม่เข้าภาคไฟน้องก็ต้องเรียนโอเคไหมเพราะนั่นคือคิดออกไหมถึงน้องจะเกรดไฟฟ้าเข้าไส้น้องก็ต้องเรียนกับน้องไม่งั้นน้องได้ไปเรียนอีก3ปีแน่โอเคไหมเพราะว่าภาคไฟจะดูดน้องดูดน้องเข้ามาสู่ภาคไฟฟ้านะครับเห็นไหมเพราะนั้นไม่มีข้อแม้ตอนทุกคนรู้จักวงจร LC โอเคต่อไปนะครับวงจร LC วงจร LC ก็มี2อันเหมือนกันนะครับก็คือวงจรชาร์จประจุแล้วก็วงจรนี้จะเริ่มยากขึ้นครับมี2รูปแบบครับก็คือวงจรชาร์จประจุกับวงการสั่นครับน้องการสั่นในวงจรไฟฟ้าครับอะไรครับอะไรว่า RC LC มั้ยอ๋อแก้พี่พิมพ์ครับเนื่องจากเวลาจำกัดแก้ด้วยครับน้องวงจร LC ครับเพราะว่า RC จะไม่สั่นครับวันนี้น้องกลับบ้านไปน้องต้องบอกพี่ว่าสั่นนี่แปลว่าอะไรนะครับไม่งั้นไม่ให้กลับนะจบห้ามพูดว่าการที่มวลสารมีการเคลื่อนที่เลยไม่ได้ครับน้องต้องแบบจริงการสั่นคันนี้ครับเป็นความหมายเชิงเปรียบเทียบกับน้องลึกซึ้งไหมเป็นความหมายเชิงอุปมาอุปไมยเมตาฟอร์ซิมเบลีครับคืออุปมาอุปไมยนะครับโอเคหุบปากสอนต่อรอบแรกคือการชาร์จประจุครับการชาร์จประจุขั้นแรกก็คือวงจร LC นะครับจริงๆการขั้นชาร์จประจุก็คือขั้นที่สอนเมื่อกี้ถูกไหมชาร์จประจุคือซ้ำกับไอ้นี้ถูกไหมซ้ำกันใช่ไหมครับขั้นนี้นะครับขั้นนี้ไม่มีอะไรเลยครับก็คือว่าข้ามมาขั้นที่2ครับก็คือขั้นที่มี L กับ C ขั้นชาร์จประจุตรงไปตรงมาก็คือพี่สับสวิตช์จดที่กระดาษจะได้มีอะไรจดนะสับสวิตช์นะครับไปที่ A ครับถ้าสับสวิตช์ไปที่ A ปั๊บเนี่ยนะครับมันจะมีประจุคือประจุก็คือ L จะไม่เกี่ยวในวงจรถูกไหมครับวงจรเราก็จะมีแค่นี้ถูกไหมครับถูกไหมครับมันก็ต้องค่อยมีประจุเข้ามาลำเลียงอยู่ในตัวเก็บประจุแค่นี้ครับมันก็เลยทำให้คิวเริ่มต้นเนี่ยคิวเริ่มต้นตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าขึ้นมาทันไหมไม่ใช่เท่ากับศูนย์เพราะมีการชาร์จประจุนะครับที่สำคัญก็คือวงจร
LC ตัวนี้ครับถ้าพี่เอา L ขนานกับ C ไม่ใช่ขนานคือต่อด้วยกันอะให้มันวงจร L L ขนานกับ C อย่างนะครับนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้น What's happen นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวแปรพารามิเตอร์ที่เราสนใจคือตัวแปร Q ที่อยู่บนตัวเก็บประจุที่เราสนใจมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้นะครับถ้าเอา L มาต่อ Cน้องพงศ์พอจำได้ว่าถ้า R ต่อกับ C จะเกิดอะไรขึ้นคือการดิสชาร์จประจุที่เรียนเมื่อกี้คือเมื่อกี้ตรงนี้เป็น R ใช่ไหมล่ะแล้วถ้ามีตัวมีค่าประจุเริ่มต้นเนี่ยมันจะดิสชาร์จออกไปใช่ไหมครับที่ถ้าเกิดองค์ประกอบตัวนี้ไม่ใช่ R แต่ดันเป็น L จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคำตอบก็คือมันจะไวเบรตเป็นอย่างที่บอกเป็นอุปมาอุปไมยมันต้องเปรียบเทียบกับอะไรบางอย่างแน่นอนนะครับโอเคทีนี้นะครับการสั่นตรงนี้นะครับหาที่จดนิดนึงนะครับถ้าพี่สนใจตัวแปร QT ครับก็คือตอนแรกครับมันมีตัวเก็บประจุเก็บอยู่นะครับด้วยค่าที่เวลา t เท่ากับ0นะครับที่เวลา t จริงถ้ารูปนี้ท่านพี่ต้องการ make sense ว่าที่ t เท่ากับ0นะครับมี q อยู่เท่ากับ q 0น่ะเท่ากับค่า1พี่เรียกว่า q 0นะครับมันถึงจะเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ว่าตอนแรกก็ไม่มีตัวเก็บประจุ l ก็ไม่มีหายเลยคือทุกอย่างไม่เลยมาต่อกันมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถูกมั้ยครับมันต้องมีตัวเก็บประจุเกิดอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคไหมในนี้พี่ให้กระแสที่ไหลผ่าน L เนี่ยไม่มีค่าเริ่มต้นครับไม่มีค่าเริ่มต้นคือกระแสผ่าน L ไม่มีค่าเริ่มต้นนะครับมีแต่แค่ Q ที่0เท่ากับ0ก็คือ Q 0เท่ากับ0ครับถ้าพี่ต้องการคูลอมนะครับถ้าพี่ต้องการวิเคราะห์พฤติกรรมนะครับของ QT ตรงนี้พี่ทำไงดีครับก็เหมือนเดิมครับเขียนสมการกฎของเคอร์ชอฟครับเสียงกดของเคอร์ชอฟก็ไล่ตามปกติครับก็คืออะไรครับน้องจะไล่ยังไงเนี่ยถ้านี่เป็นบวกนี่เป็นลบนะครับนี่เป็นบวกนี่เป็นลบเนื่องจากมันต่อขนานกันอันนี้ก็ควรจะเป็นบวกอันนี้ก็ควรจะเป็นลบถูกไหมครับพี่จะเรียกตัวนี้ว่าหรือยังไงดีอ่ะอย่างนี้แหละให้คือขั้วที่กำหนดยังไงก็ได้นะพี่กำหนดตามเหตุการณ์นี้กันก็คือน้องก็เจอลบอะไรครับลบ VL ก็คือลบ L DI by DT ถูกไหมครับแล้วก็บวกด้วย V คร่อม C ก็คือ Q ส่วน C เท่ากับ0ถูกไหมครับ L คงที่ C คงที่เหลือ Q เปลี่ยนไปเหลือ I ถึง I ก็เปลี่ยนตามเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องโยง I เข้าสู่ที่คือ I เท่ากับอะไรครับ DQ by DT ครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราทราบว่าอะไรครับเราทราบว่ากระแสในทิศทางกันไหลมันจะเป็นลักษณะนี้ถูกต้องไหมครับแปลว่า Q เนี่ยถ้าให้นี่มันคิวประจุบวกนี่มันลบแต่ว่า Q เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆเพราะมันต้องดิสชาร์จออกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น DQ DYT มันจะไปติดลบเพราะต้องการค่าบวกที่ต้องปรับลบเข้ามาโอเคนะครับต้องปรับลบคล้ายๆกรณีของการดิสชาร์จประจุเหมือนกันก็คืออะไรครับจะได้ว่าเป็น L นะครับคูณกับ D by DT ครับของd q by ลบตัดลบมันจะลบตัดกันครับค่า d q by dt พระเจ้าช่วยกวยทอดครับเห็นอะไรมั้ยครับมันจะกลายเป็น second derivative ทันทีไม่ต้องตกใจครับน้องที่เห็นพี่ก็รู้ครับเพราะว่าถ้ามีองค์ประกอบสะสมพลังงาน2อันนะสมการเคอร์ชอฟต้องเป็น second derivative แน่นอนคือ l กับ c ครับน้องถ้ามี l 1ตัวในวงจรมี l 1ตัวสมการจะเป็น first order เข้าใจคำ first order มั้ยคือจะเป็นอนุพันธ์อันดับ1ถ้าเป็น c อย่างเดียวเรียกว่า second orderไอ้ first order เหมือนกันแต่ถ้าเกิดปนกันเนี่ยเรียกว่า second order ทันทีเห็นไหมนี่เป็น L กับ C ใครตดเนี่ยโอเคนะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น second derivative นะครับบวกด้วย Q นะครับส่วนได้ C มีค่าเท่ากับ0จัดฟอร์มจะได้เป็น D square Q by DT square บวกด้วย Q ส่วน C เอ้ยอะไรวะ L ใช่ไหมครับ Q ส่วนได้ L C เท่ากับ0หยุดไปตรงนี้ครับหยุดครับยังไม่กลับบ้านครับหยุดตรงที่ว่าโอ้โหเวลาทันแน่นอนครับหยุดไว้ก่อนครับหยุดตรงที่ว่าสมการนี้เป็นสมการช็อคโลกครับน้องถ้าแก้ตรงนี้เนี่ยตายไปตายครับน้อง second derivative ก็ค่อนข้างตายเหมือนกันแต่ต้องใช้ homogeneous ที่พี่เคยสอนไปแต่ว่าการทำอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับเด็กปีหนึ่งพี่ไปนั่งคิดละถ้าพี่นั่งสอนอย่างนี้นะน้องต้องปวดหัวแล้วเหมือนกับเป็นการบังคับให้น้องต้องรู้ deep equationเราจะไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วน้องแล้วอยู่ที่สีด้วยแล้วสมการอย่างนี้น้องบอกน้องไม่รู้อะไรสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วคื
ก่อนหน้านี้ครับน้องน้องเคยเจอสมการอันนี้มาแล้วครับน้องเชื่อพี่ไหมครับน้องทราบไหมครับน้องเคยเจอมาเมื่อไหร่ครับเทอมที่แล้วเก่งมากครับน้องเจอในเรื่องอะไรครับที่น้องทำข้อสอบกันไม่ได้ครับไฟนอลนะครับซิมเปิลฮาร์โมนิกไงครับสมการนี้ถูกเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งครับน้อง yes right ที่อาจารย์บอกไม่ออกแต่ไม่ใช่ไม่นี่ไม่ได้เป็นแดมนี่เป็นปกตินี่เป็นปกตินี่ไม่มีการหน่วงเอาเป็นว่าสมการนี้น้องต้องเคยเห็นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นพี่จะย้อนเวลากลับไปหาจินซีครับน้องเจาะเวลาจินซีครับanalogous system ก็คือ analogous ก็คือเคยพูดคำว่า analogous ไปแล้วคือเป็นโลกที่เทียบเคียงกันนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างโยงกันได้หมดเลยครับน้องถ้าพี่พิจารณามวลติดปลายสปริงนะครับมวลติดปลายสปริงโดยที่สัมประสิทธิ์ความเสียดทานมีค่าเท่ากับ0นะครับสปริงมีค่าเท่ากับ k อันนี้ไม่มีการแดมเดิมอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นปกตินะครับเวลาเราสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรอยากรู้ว่าถ้าเกิดให้ระยะการกระจัดเท่ากับ0อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็การกระจัดถ้าแปลงนี้เป็นบวกนะครับแปลงนี้เป็นลบเนี่ยเราอยากรู้ว่าสมการการจัดมันจะเปลี่ยนไปตามเวลาอย่างไรถ้าเกิดผลอย่างนี้ใช่ไหมครับระดับแรกเราก็ตั้งกฎของนิวตันข้อที่อะไรครับข้อที่อะไรครับกฎนิวตันข้อที่อะไรครับที่จะใช้เนี่ยข้อที่2ครับใครตอบข้อที่1ก็แสดงว่าชอบเรียนอีควิลิเบียมใช่ไหมใครตอบข้อที่3ก็แสดงว่าชอบเรียนทุกอย่างเพราะทุกอย่างมีข้อที่3หมดอ่ะ second Newton law นะครับก็คือ sigma f เท่ากับไอคิมชอบอ่าน summation f sigma ชอบ ma ครับแรงที่มากระทำกับมันมีอะไรบ้างครับแรงดึงกลับอย่างเดียวถูกไหมครับ Hooke's law ใช่ไหมลบ kx เนื่องจากแรงดึงกลับมันตรงข้ามกับพี่ define ให้นี่เป็นบวกนี่เป็นลบแต่แรงดึงกลับส่วนใหญ่ถ้ามวลพี่อยู่ตรงนี้แรงดึงกลับมันจะตรงข้ามกับทิศของการกระจัดอยู่แล้วถูกไหมครับเท่ากับ ma ครับซึ่ง a ก็คือ d square x by dt square ครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่จัดฟอร์มของสมการ second derivative จะได้เป็น d square x by dt square บวกด้วย k ส่วน m x เท่ากับ0ครับน้องถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเทียบกับวงจร electrical system ก็คือ ELC parallel เมื่อสักครู่นี้นะครับจากการทำด้วย KVL นะครับเราจะได้ว่าอะไรครับเราจะได้ว่า d square q by dt squareใช่ไหมครับบวกด้วย1ส่วน LCQ มีค่าเท่ากับ0เห็นความเหมือนไหมครับน้องเห็นความเหมือนเห็นความงามไหมครับหนาวมากเลยครับเอาปิดแอร์ตัวนั้นเสร็จสิกลายเป็นอู้ไปแล้วนะฮัลโหลโอเคนะครับเห็นความงามไหมครับเห็นความงามไหมครับถ้าเปรียบพี่เปรียบเทียบกันกระจัดของซิมเปิลฮาร์โมนิกพี่จะมาจะอนาโลกัสกับ Q ที่คล่อมตัวเก็บประจุถูกไหมครับค่า K ส่วน M ของเราก็จะอนาโลกัสกับอะไรครับ1ส่วน LC นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่น้องไม่ต้องคิดถึงอนาโลกัสมากนะพี่พูดผ่านๆนะครับแต่ถ้าเกิดจะพิจารณาจริงๆแล้วนะมันก็มีโลกอนาโลกัสมากกว่านี้ถ้าเจาะจริงเนี่ยนะครับก็คือ L เนี่ยนะ M เนี่ยนะครับจะอนาโลกัสกับ Lถ้าพี่บอกว่า m analogous กับ l k จะ analogous กับอะไรครับ1ส่วน c เก่งมากเนี่ยเป็นโลก analogous ที่มันจะคู่กันนะครับโอเคไหมโอเคพอเป็นงี้ปั๊บครับน้องพี่ต้องขอย้อนครับเพราะน้องแก้สมการนี้ไม่ได้ตอนเรียน simple harmonic ถูกไหมครับขอย้อนถามครับว่าคำตอบของสมการนี้เอามันไม่ต้องมองคำตอบนี้คำตอบของ simple harmonicสมการการกระจัดของซิมเปิลฮาร์โมนิกเนี่ยจะได้คำตอบมาเป็นคลื่นรูปสายพอตอบออกไหมซิมเปิลฮาร์โมนิกการเคลื่อนที่กลับมาเนี่ยสัญญาณของมันจะเป็นสัญญาณสายถูกไหมครับซึ่งมันก็คือค่าแอมพลิจูดคูณกับโคไซน์ของความถี่ของการแกว่งของการออสซิเลตบวกกับอินิเชียลเฟสคอนสแตนต์ตัวหนึ่งจำได้ปะนี่เรียนในซิมเปิลฮาร์โมนิกไปแล้วเล่นกับใครครับหญิงแก้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาโลกอนาโลกัสมาใช้เป็นประโยชน์คำตอบของ electrical system ก็คือ QT ครับยกเมฆเลยครับจะมีค่าเท่ากับอะไรครับค่า amplitude ใช่ไหมครับสักตัวนะครับก็คือค่าที่เวลา0นั่นแหละครับ
ค่ายมีจุดที่เวลา0เฮ้ยหายไปไหนเนี่ยค่ายมีจุดอะไรสักตัวหนึ่งครับซึ่งจริงๆแล้วคือค่าตอนที่0วินาทีครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็คือการกระจัดที่เวลา0ของซิมเพิลฮาร์โมนิกก็คือการกระจัดที่เวลาสูงสุดการจัดสูงสุดถูกมั้ยครับเพราะว่าตอนแรกที่เราจะดึงโมนออกมาให้มันแกว่งเราต้องดึงมาที่สูงสุดค่า1ถูกมั้ยครับซึ่งตอนนั้นก็คือเวลา0วินาทีถูกมั้ยก่อนเราปล่อยอ่ะพอเราปล่อยปั๊บเนี่ยการกระจัดก็จะมีค่าสูงสุดเช่นเดียวกันครับก็คือแอมพลิจูดของมันก็คือค่าที่0วินาทีซึ่งเป็นค่าสูงสุดที่มันจะเป็นไปได้อะไรนะอ๋อนี่คือเราพิจารณาในกรณีเฟสเป็น0น่ะมันจะเป็นอย่างนั้นประเด็นคืออย่างงี้ประเด็นคือน้องถ้าไม่มองอย่างในลักษณะการเปรียบเทียบซิมโฟนิกน้องมองเซนก็ได้ค่าสูงสุดของ Q อ่ะมันจะเกิน Q 0ได้มั้ยไม่ได้ถูกป่ะเพราะเริ่มต้นมันเป็น Q 0ใช่มั้ยเวลาผ่านไปมันต้องลดลงแน่นอนถูกมั้ยครับมันไม่มีทางจะเป็น Q 0 + 5หรือว่า2 Q 0ไม่ได้เพราะว่าปัจจุเริ่มต้นมีแค่ Q 0เนี่ยแล้วระบบมันก็วนไปวนมาอย่างนี้ถูกมั้ยมันไม่มีทางจะเกิน Q 0ได้ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นมองอย่างงี้ก็ได้เป็นค่าแม็กซิมัมนะครับคูณกับโคไซน์ครับของโอเมก้า t บวกด้วยเฟสอันนี้คือมุมไฟนะครับอันนี้เป็นเฟสคอนสแตนต์ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตัวแปรโอเมก้าเนี่ยไม่ใช่ตัวแปรที่มันอยู่ในโจทย์เลยตัวแปรที่มันเมคขึ้นมาเราก็ต้องเทียบอะโลกัสซิสเต็มครับในซิมเปิลฮาร์โมนิกเนี่ยโอเมก้าตัวนี้จะหาได้อย่างไรครับถ้าเป็นมัลติพลายสปริง k ส่วน m จำได้ไหมน้องบอกว่าคืนสตรีรัตไปหมดแล้วอ่ะคืนอาจารย์สตรีรัตไปหมดแล้วโอเมก้าเท่ากับรูท k ส่วน m จำได้ไหมครับจริงก็คือ k ซิมเปิลฮาร์โมนิกกับไม่ใช่ k สปริงแต่นี่นี่ k สปริง k ซิมเปิลฮาร์โมนิก k เดียวกันนะครับก็คือเท่ากับรูท k ส่วน m ซึ่งก็คือสแควร์รูทของมันก็จบไปเองก็คือแค่นี้ถ้าเปรียบเทียบกับโลกทางไฟฟ้ามันจะเทียบได้กับอะไรครับโอเมก้าของตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับรูทของ1ส่วน LC นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ต้องทราบว่าในวงจร LC เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับค่า Q ของมันจะแกว่งเป็นคลื่นรูปสายด้วยค่า angular frequency เท่ากับ √1 ส่วน LC นะครับแล้วก็มีมูฟเฟสเท่ากับมูฟไฟพี่ไม่เข้าใจเลยอาจารย์สอนนี่จบในชั่วโมงครึ่งได้ยังไงในห้องพี่พูดไม่จบเลยเพราะว่าน้องเรียนคือเรื่องเนี่ยจะต้องสอนคู่กับฟาราเดย์สัปดาห์ที่ต้องสอนเรื่องเนี่ยจะคู่กับสัปดาห์ของฟาราเดย์ลอก็คือสัปดาห์หนึ่งพี่สองคาบใช่ไหมครับในช่วงครึ่งแรกเรียนฟาราเดย์ลอช่วงครึ่งหลังเรียนวงจร RLC ได้ไหมพี่สอนแทบไม่ได้นอกเรื่องหรือเปล่ายังแบบไม่ทันเลยเนี่ยโอเคนี่โอเคนะครับเขาต้องนัดเพิ่มน้องอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวเตรียมมาวันธรรมนูเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า QT จะมีค่าเท่ากับ Q0 ในนี้ก็คือ Q ที่เวลา0วินาทีครับนะครับคูณกับโคไซน์ของโอเมก้าต้องจำได้นะบวกด้วยฝ่ายเมื่อโอเมก้าคือสแควร์รูท1ส่วนด้วย LC พูดไปทั้งหมดเลยต้องการให้รู้เท่านี้จะอนาโลกัสอนาโลกัสหรือเปล่าอีกเรื่องนึงคือน้องไปเทียบกับซิมโฟนิกด้วยแต่พี่อนาโลกัสเพื่อให้เราสามารถที่จะคำนวณมากขึ้นนะครับพี่เรียกตัวนี้ว่า angular frequencyรู้หรือยังว่าทำไมเรียกว่าการสั่นในวงจร RLC รู้ยังเพราะว่าสมการที่บรรยายเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นสมการที่ตรงกับซิมเพิลฮาร์โมนิกซิมเพิลฮาร์โมนิกก็คือการสั่นถูกไหมครับมันเทียบกันได้เขาเรียกว่าการสั่นในวงจร RC นะครับ RLC ครับโทษทีครับ RLC เห็นไหมเพราะมันเทียบได้กับซิมเพิลฮาร์โมนิกนั่นเองโอเคนะตรงนี้จะว่าท่องก็ไม่ท่องจะว่าไม่ท่องก็ไม่ท่องแล้วแต่น้องอะถัดมาครับพลังงานของการสั่นครับน้องพลังการสั่นโอเคนะครับในวงจร LC นะครับน้องเราจะมีองค์ประกอบ2ตัวคือ L แล้วก็ C ถูกไหมครับในวงจร L พี่อยากให้น้องเข้าใจไปเลยนะพี่ยามพี่พูดละเอียดเหมือนกันเนี่ยวงจร LC นะครับมันมีแค่2ตัวนะครับถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยนะครับกับมวลติดปลายสปริงเนี่ยพยายามเปรียบเทียบเพราะมันอนาโลกัสกันที่จะเปรียบเทียบอย่างนี้จะได้เข้าใจง่ายนะครับพลังงานที่มันอยู่ในระบบของวงจรไฟฟ้านี้นะครับมันจะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องอยู่2อันถูกไหมครับก็คือพลังงานที่ตัวเก็บประจุ
ซึ่งก็คือ sin 2 cv กําลัง2 sin 2 qv แล้วก็ sin 2 q กําลัง2 4ถูกมั้ยครับส่วนใน l เนี่ยพลังงานที่เกี่ยวข้องก็คือเตอร์บอกพี่ซิว่า sin 2อะไร l อะไรly กําลัง2ยังเหลือรอดอยู่พอเป็นอย่างงี้ปั๊บเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงจรของเราพลังงานเนี่ยมันมีการคอนเวิร์ตไปคอนเวิร์ตมาหรือไม่คิดเข้าออกไหมแน่นอนที่สุดมันต้องคอนเวิร์ตไปคอนเวิร์ตมาแน่เพราะว่า Q ของเรา Q ที่คล่อม C เราเปลี่ยนไปตามเวลาถูกไหมน้องมองสมการนี้ก็ได้จาก UC เท่ากับ sin 2 Q กำลัง2 C ถูกไหมครับ C เป็นค่าคงที่เสมอ Q ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปตามฟังก์ชันสายคือ Q0 เท่ากับ cos โอเมก้าคือ1ส่วน root LC คูณกับ T บวกด้วย phi เพราะฉะนั้นเนี่ย Q เปลี่ยนไปตามเวลาพลังงาน UC ต้องเปลี่ยนไปตามเวลาแน่นอนคิดภาพออกมั้ยคือพลังงานที่อยู่บนตัวเก็บประจุเนี่ยต้องไม่เปลี่ยนไปตามเวลาแน่นอนถ้าน้องพอดกราฟนะครับเนื่องจาก Q มันเป็นฟังก์ชันโคไซน์กราฟหน้าตาแบบนี้ถูกมั้ยครับเนี่ยเพราะนั่นคือมันจะมีลดมีเพิ่มลดมีเพิ่มแสดงว่าอะไรแสดงว่าพลังงานที่ UC เนี่ยจะต้องเป็นไงครับเปลี่ยนไปตามเวลาแต่เนื่องจากว่า L กับ C เนี่ยเป็นองค์ประกอบสะสมพลังงานมันไม่สูญพลังงานจะไม่สูญเสียมันจะสะสมอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้สูญเสียพลังงานคือ R ถูกไหม R ทำให้เกิด loss ของพลังงานออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามี L กับมี C พลังงานที่หายไปที่ C ต้องไปคอกที่ L แน่นอนคิดภาพออกไหมเข้าใจประเด็นใช่ไหมถ้าพลังงานที่ C มีค่าค่าหนึ่งถ้ามันหายไปคือลดลงพลังงานที่ลดลงเนี่ยต้องไปเกิดขึ้นที่ L คิดภาพออกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันจะเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นจากตอนแรกไม่ได้หรือถูกไหมลดลงทั้งหมดก็ไปอยู่ที่ L ลดลงไปเรื่อยสักพัก L มีค่าค่าหนึ่งที่สูงสุดมันก็จะดีดพลังงานกลับคืนคือพลังงานจะมีการคอนเวิร์ตไปคอนเวิร์ตมาเข้าใจที่พูดไหมครับมันไม่สูญเสียแน่นอนเพราะว่าในวงจรนี้ไม่มี R ไม่มีการลอสพลังงานที่หายจาก C ต้องไปขึ้นที่ L แน่นอนโอเคไหมครับนี่เป็นภาพที่น้องต้องทราบที่เราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยงั้นแปลว่าอะไรงั้นแปลว่าถ้าด้วยเซนนี้เนี่ยที่เราอธิบายกันเนี่ยพลังงานต้องมีการสูญเสียไปถูกปะแสดงว่าถ้าพี่พิจารณาวงจรที่เวลาใดก็แล้วแต่พี่เอาพลังงานที่ UL กับ UC รวมกันเนี่ยมันต้องได้ค่าคงที่ค่าหนึ่งเสมอถูกไหมซึ่งควรจะเป็นค่าคงที่เท่ากับค่าเริ่มต้นของตัว C ด้วยถูกไหมครับคือพลังงานควรต้องคงที่นี่เป็นเซนที่เราต้องมีซึ่งเราจะมาพิสูจน์กันว่าจริงหรือไม่นะครับโอเคนะหลักการเริ่มต้นครับจากจดเลยครับ Q T มีค่าเท่ากับ Q0 cosine ของโอเมก้า T บวก phiเมื่อ Q0 คือ Q ที่0วินาทีนะครับแล้วก็โอเมก้ามีค่าเท่ากับอะไรวะลืมเลยสแควร์รูท1ส่วน LC นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ U ของคาปาซิเตอร์นะครับหรือในที่เราเรียกว่า UE นะครับคือสนามไฟฟ้าแหละคือ UC ตัวเดียวกันนะครับมันจะหาได้จาก Q กำลัง2ส่วน C ใช่ไหมที่บอกไปแล้วก็ยกมาแทนครับก็กลายเป็นเซน2 Q0 กำลัง2ส่วนได้4คูณกับโคไซน์กำลัง2ของโอเมก้า T บวกด้วยไฟนะครับโทษทีบวกด้วยไฟนะครับเสร็จปั๊บเราเก็บไว้ครับเรียกว่าสมการที่1แล้วกันแสดงพิจารณาต่อครับไอ้ LI กำลัง2 L รู้แล้วแต่ I เราไม่รู้ถูกไหมครับจาก Q เนี่ยเราไปหา I ได้นะครับจะได้ครับ I หา I ที่ไหลผ่านในวงจรของเราก็คือ I มันเท่ากับอะไรครับi มันจะเท่ากับลบ dq by dt ถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระแสที่มันไหลเนี่ยเป็นค่าบวกถูกไหมแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยไอตัว q ที่อยู่บนตัวเก็บประจุมันจะน้อยลงเรื่อยๆถูกไหมครับ dq by dt มันติดลบต้องเอาลบมาปรับอีกทีนึงเพื่อเป็นค่าเป็นบวกโอเคไหมตรงนี้กล้วยทันปะเก็ตน้องมันต้องเข้ามาปรับเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นลบของ dq น้องก็ตัวนี้มาดิฟครับก็กลายเป็นเลยครับ q 0คูณกับโอเมก้าครับแล้วก็ดิฟคอสได้ลบไซน์ใช่ไหมครับพี่ก็เชนรูเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จปุ๊บเราจะได้ i เท่ากับโอเมก้า q 0คูณกับไซน์โอเมก้า t บวกด้วยไฟเพราะฉะนั้น u l เราจะได้ว่ามีค่าเท่ากับเซน2 l i กำลัง2ก็คือเซน2ของอะไรครับ l คูณ i กำลัง2ก็คือโอเมก้ากำลัง2 q 0กำลัง2ใช่ไหมครับคูณกับไซน์กำลัง2โอเมก้า t บวกไฟนี่คือค่าพลังงาน UE พี่เรียก UL แล้วกันพี่เรียก UB แล้วกันนะครับไอ UB กับ UL คือตัวเดียวกันนะก็คือ UB แทนพลังงานของสนามแม่เหล็กซึ่งก็คือพลังงานของตัวเหนือน้ำนั่นเองครับเพราะจากการรวมกันที่เวลาใดๆเราจะได้ว่าพลังงานทั้งหมดครับ
ที่ใดๆนะเพราะติดตัวแปร T อยู่ทั้งคู่ถูกไหมครับติด time domain เรียกว่าสมการที่2นะครับ เราก็เอา U ที่สนามไฟฟ้ากับ U ที่ B มารวมกันรับรองว่ามันจะคอนเวิร์ตไปคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแน่นอน UE บวก UB ก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับน้องก็รวมกัน2ตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็นพี่ทำอะไรผิดแล้วเนี่ยอ๋อพี่ไม่แทนโอเมก้าพี่ค้างโอเมก้าไว้ตรงนี้ทำต่อ นี่นะครับก็คือโอเมก้าเป็นตัวแปรที่โจทย์ไม่ได้ให้มาพี่แปลงโอเมก้าโอเมก้าเท่ากับ1ส่วน LC นะครับก็กลายเป็น1ส่วน2 L ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย1ส่วน LC ครับคูณกับ Q0 กำลัง2คูณกับ sin กำลัง2โอเมก้า T บวก phi ใช่ไหมครับ L ก็จะตัด L นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกสมการที่3เหมือนกันจาก1และ3มารวมกันก็ได้เลยครับมันก็ทุกอันก็จะมีเซนูน2 Q กำลัง2 C ทั้งคู่เห็นปะนี่มีพี่ก็ดึงออกมาใช่ไหมครับก็กลายเป็นเซนูน2 Q กำลัง Q0 กำลัง2ส่วน4 Q0 แทนอะไรนะจำได้ด้วย Q0 แทน Q ที่0วินาทีนะครับคูณกับโอ้โหอันนี้ถ้าไม่ได้เนี่ยไม่น่าเชื่อเอ็นติดนะครับคูณกับ sin กำลัง2บวกด้วยโอเมก้า t บวกพูดถึงสมการที่พี่เขียนต่อไปนี้เนี่ยถ้าไม่ได้นี่น่าสงสัยก้อนนี้เท่าไหร่ครับอยากจะดูเอ็นติดจริงหรือเปล่าครับได้เท่าไหร่ครับ1เก่งมากเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นพลังงานจะมีค่าเท่ากับเซนูน2 Q0 กำลัง2ส่วน C นะครับซึ่งก็เป็นค่าคงที่ทั้งหมดถูกไหมซึ่งก็ตรงกับอะไรครับนี่คือพลังงานของตัวเก็บประจุตอนแรกเริ่มถูกปะนะก็คือ Q0 ของคือพลังงานของตัวเก็บประจุคือ Q2 ของ C ตอนแรกเริ่มนะครับพลังงานตอนแรกตรงนี้ก็จะถูกคอนเวิร์ตไปคอนเวิร์ตมาถูกไหมครับเพราะ Q มันเปลี่ยนตามคอนเวิร์ตไปคอนเวิร์ตไปให้ BL ด้วยสุดพลังงานจะคงที่เท่ากับเซนูน Q กำลัง2ส่วน C นะครับทันปะทันเนาะอ่ะดูรูปนี้หนึ่งนะเสียเวลานี่ได้เยอะไหมเนี่ยเหรนนี่แล้วกันโอเคพอถึงนี้ปุ๊บที่นี่เขาจะปิดเหรนนึงอยู่แล้วโอเคทำไมน้องต้องไม่ส่งอ่ะ อะไรนะเอาเซฟไฟพี่ก็ปล่อยเครื่องไปไงไม่เป็นไรให้สอนเสร็จก่อนเออแต่พี่ว่าไม่นานแล้วนะรู้สึกเมื่อกี้มันเร็วนะจะไม่นานโอเคต่อนะครับก็คือถ้าพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเปรียบเทียบแต่คล้ายๆกับพลังงานศักย์กับพลังงานจนถูกปะเรามีพลังงานของตัวเก็บประจุแล้วก็พลังงานของตัวเหนี่ยวนำซึ่งก็เป็นพลังงานของสนามไฟฟ้าแล้วก็สนามเหล็กสองง่ายๆนะเพราะพี่ปูพื้นฐานมาแต่เรื่องแรกๆถ้าเกิดน้องมาถามพี่ฉับพลันเนี่ยพี่ไม่รู้อธิบายยังไงเข้าใจไหมแต่นี่เราปูพื้นฐานมาแต่ตั้งแต่เรื่องกดคูลอมมันถูกปูมาเรื่อยๆพี่รู้ว่าน้องรู้อะไรแล้วโอเคมันเปรียบเทียบได้กับโลกมัลติไพสปริงในโลกมัลติไพสปริงเนี่ยมันก็มีพลังงาน2ตัวมาเกี่ยวข้องครับมันมีพลังงาน2ตัวมาเกี่ยวข้องคืออะไรครับพลังงานศักย์แล้วก็พลังงานจนถูกไหมซึ่งมันก็มีการคอนเวิร์ตกันไปคอนเวิร์ตมาระหว่างพลังงานศักย์และพลังงานจนถูกไหมครับระหว่างที่ไอ้สปริงมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาถูกไหมครับถ้าจะเปรียบไปเนี่ยนะครับเราก็จะเปรียบเทียบว่าพลังงานศักย์นะครับพลังงานศักย์เนี่ยพลังงานจนเนี่ยนะครับก็จะเทียบได้กับเป็น analogous กับ UL นะครับอันนี้เป็นการมุมมองเฉยๆนะจริงมันไม่ได้เป๊ะเป๊ะมันแค่มุมมองเฉยๆนะครับแล้วก็พลังงานศักย์เนี่ยก็เทียบได้กับ UC มันก็เทียบไปเทียบมาได้โอเคไหมครับนะทีนี้เรามาดูการคอนเวิร์ตพลังงานกันแล้วกันนะครับอันน้องดูกราฟรูปนี้นะครับนี่คือที่เวลานี่ไทม์นี่คือเวลา e คือ energy นะครับเส้นสีน้ำเงินนี่คือเส้นที่โค้งเป็น cos cosine เนี่ยนะครับมันเป็นเส้นที่แสดงถึงพลังงานของตัวเก็บประจุนะครับเป็นของตัวเก็บประจุน้องดูนะเริ่มต้นเนี่ยมีค่าสูงสุดค่าหนึ่งก็คือ q0 นะครับเวลาผ่านไปมันจะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น0แล้วก็ขึ้นมาใหม่เป็นค่าสูงสุดแกว่งไปแกว่งมาตามฟังก์ชัน cosine คล้ายๆกับตัวพฤติกรรมของไอตัว multiple spring ใช่ไหมครับน้องดูนะครับว่าในขณะที่มันเป็น0เส้นสีเขียวคือพลังงานของ l เป็น0ในขณะที่ตัวมันคือในขณะที่ไอ้ตัวเก็บประจุมีพลังเต็มที่มันจะเป็น0ในขณะที่พลังงานตัวเก็บประจุมีพลังเป็น0ไอ้นี้จะเป็นเต็มที่ด้วยค่าเท่ากันก็คือพลังงานมันถูกสับไปสับมาสับไปสับมาแต่สุดท้ายค่าคงที่ของมันก็คืออันนี้น้องเติมเลข0ลงไปครับ Q0 ครับมันจะคงที่มันจะเป็นคอนสแตนต์อ่ะทุกๆเวลาถ้าน้องเอาอันนี้บวกอันนี้ก็จะได้เต็มอย่างนี้ถ้าน้องเอาอันนี้คือที่เวลาเดียวกันครับเอาค่าบวกกันเนี่ยจะเท่ากับอันนี้ถ้าน้องเอาอันนี้
บวกอันนี้ก็จะได้ค่านี้มันค่าพลังงานจะคงที่มันก็แค่เป็นการคอนเวิร์ตพลังงานกันไปคอนเวิร์ตพลังงานกันมาเท่านั้นเองโอเคนะครับถ้าเปรียบเทียบน้องก็ดูรูปนี้ก็พอไหวนะครับอันนี้รูปนี้ก็พอมองออกไหมมองรูปข้างล่างน่าชัดกว่าข้างบนนี้มีการเทียบว่ามันระบบแนนโลกัสกันข้างล่างภาพน่าชัดกว่ามีการหมุนเวียนพลังงานด้วยโอเครูปนี้ครับเป็นรูปที่มาจากเทคของฮอลิเดย์อาจารย์อัตกิจก็ไปก๊อปมาอีกทีนึงพี่ก็ก๊อปอาจารย์อัตกิจมาอีกทีนึงนะครับมันก็ผิดกันทั้งคู่ประกอบกันหมดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดูตรงนี้นะครับโอเคตอนแรกนะครับตอนแรกคือตรงไหนเอาตรงนี้ตอนแรกคือตรงนี้ตอนแรกคือตรงนี้ครับตัวเก็บประจุมีประจุอยู่เต็มสายไฟฟ้ามีพลังงานเต็มที่เพราะตัวเก็บประจุอยู่เต็มพลังงานทั้งหมดกองมาอยู่ที่พลังงานพลังงานของสายไฟฟ้าหรือพลังงานของตัวเก็บประจุนะครับพลังงานของตัวเหนี่ยวนำเป็นศูนย์ถูกไหมครับแต่เนื่องจากเราทราบว่าจากพฤติกรรมของวงจร LC เนี่ย Q มันจะแกว่งจำได้ไหม QT เท่ากับ Q0 คูณกับโคไซโอเมก้าทีบวกไฟใช่ไหมครับคือ Q มันจะแกว่งไงแกว่งแบบรูปคอสก็คือมันจะช่วงแรกตอนแรกมีค่าสูงแล้วมันจะค่อยๆลดลงช่วงที่มันลดลงปุ๊บเนี่ยพลังงานของสายไฟฟ้าก็จะลดลงมาในขณะเดียวกันทำไมครับพลังงานของสายแม่เหล็กก็จะสูงขึ้นเพราะมันเกลี่ยกันต้องเท่ากับค่าคงที่ถูกไหมครับถูกไหมคือทุกๆนี่คือเวลาผ่านไปทุกสองทุกคู่เนี่ยต้องรวมกันได้ค่าคงที่ค่าหนึ่งเสมอถูกไหมเพราะพลังงานไม่มีการสูญเสียและไม่มีการเกิดใหม่ถูกไหมครับอันนี้จะลดลงก็กลายเป็นรูปนี้อันนี้จะงอกขึ้นก็กลายเป็นนี่เห็นไหมสายฟ้าก็จะมีสายฟ้าลดลงในขณะเดียวกันฟลักก็จะเริ่มเกิดขึ้นในขณะเดียวกันคิวก็ยังลดลงเรื่อยๆตามฟังก์ชันคอสของที่เราแก้ออกมาจนกระทั่งมันหายไปเป็นศูนย์เลยครับเห็นไหมขณะนั้นเนี่ยไอตัวฟลักของแม่เหล็กของตัวนำก็มีค่าสูงสุดพลังงานทั้งหมดก็จะกองที่ UB เห็นไหมครับสักพักเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการกลับด้านถูกไหมกลับด้านก็คือ Q เนี่ยเกิดการกลับทิศทางนะก็คือสายฟ้ามันจะมาอยู่ตรงนี้แทนสายฟ้าอยู่นี้ค่อยๆเกิดขึ้นมาพลังงานของไอตัว UB ก็จะลดลงแล้วก็ถ่ายไม่สายไฟฟ้าถูกไหมครับก็จะกลับไปกลับมากลับไปคือมีการผัดกันขึ้นผัดลงใน1ไซเคิลจนกระทั่งวนไปที่ตรงนี้นั่นเองพอมองมั้ยงอมั้ยเนี่ยงอนะวนไปวนมาคือทุกๆอันเนี่ยจะการพลังงานถ่ายกันมาระหว่างพลังงานแม่เหล็กแล้วก็พลังงานของสายฟ้ารวมทั้งหมดนี่คือ1ไซเคิลนะครับรวมเป็น1ไซเคิลโอเคถัดมาคือวงจร RLC นะครับวงจร RLC เนี่ยเป็นวงจรที่ถ้าเปรียบไปนะก็คือขอเปรียบเทียบต่อก็ได้เมื่อสมัยก่อนเมื่อกี้เนี่ยแหละเราพูดถึงวงจรที่อะนาโลกัสกันวงจร LC มันจะอะนาโลกัสกับมวลติดปลายสปริงที่ไม่มีการหน่วงหรือพูดง่ายๆคือสัมประสิทธิ์ความต้านทานเป็นศูนย์หรือคือไม่มีแรงภายนอกมาเลยมีแต่แรงดึงกลับใช่ไหมเจมส์หาอย่างละโอเคทีนี้วงจร RLC ก็คือวงจรที่มีองค์ประกอบของ resistance เข้ามาด้วยซึ่งเราทราบว่า R เนี่ยองค์ประกอบที่กินพลังงานคือศูนย์ loss พลังงานออกไปใช่ไหมครับถ้าเปรียบเทียบไปแล้วมันก็เปรียบเทียบได้กับ damp oscillationมันมาอีกแล้วสองที่เป็นอะนาโลกัสนะอันนี้เราเรียกก็คือเป็นไอออสซิเลชันปกติใช่ไหมครับซิมเปิลฮาร์โมนิกใช่ไหมครับในแดนเซนก็คือมีการหน่วงการหน่วงหมายถึงการหน่วงเนี่ยให้เซนว่ามีการสูญเสียพลังงานถูกไหมครับการหน่วงเนี่ยให้เซนว่ามีการ loss of energy คือมีการสูญเสียพลังงานก็คล้ายๆกับวงจร RLC เองเพราะฉะนั้นเราจะการอะนาโลกัสระหว่างวงจร RLC กับ damp oscillation เข้าใจครับมีใครจำได้ไหมเนี่ยว่าผลตอบของ damp oscillation เป็นยังไงเชื่อว่าตอนเทอมแล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันใช่ครับโอเคโอเคนะพี่จะพิจารณาโลกที่มันอะนาโลกัสกันเหมือนเดิมนะครับก็คือ electrical system น้องหาที่จดเองนะครับถ้าจะ proof นะแล้วก็ mechanical systemจริงนะน้องถ้าน้องเรียนไฟฟ้าหรือเครื่องกลนะมันอะนาโลกัสไปตลอด L จะเทียบได้กับค่า K หรืออะไรเงี้ยมันจะมีตัวอะนาโลกัสไปตลอดคือโลก2โลกนี้อะนาโลกัสกันตลอดนะครับอะนาโลกัสยังไงเมื่อกี้พี่ใช้จดแล้วไม่ใช่เหรอให้จดแล้วว่าตัวค่า K ของสปริงเนี่ยจะเทียบได้กับ1/4ส่วนมวล
มวลเนี่ยจะเทียบได้กับตัว L เพราะฉะนั้นโลกไฟฟ้าเครื่องกลมันเปรียบเทียบกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับโอเคนะทีนี้เรามาดูวงจร IRC ของเรานะครับโอเคพี่จะวิเคราะห์ครับเช่นเดิมครับเราอยากจะรู้ Q ที่ผ่าน Q ที่มันอยู่บนตัว C นะครับก็คือ QT นั่นเองนะครับโดยเราให้ค่าเริ่มต้นเป็น Q0 เหมือนเดิมนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคิดตั้งสมการกดของเคอร์ชอฟใช่มั้ยครับหน้ากดของการกดของเคอร์ชอฟนะครับถ้าเกิดพี่ให้กระแสที่มันไหลผ่านอย่างนี้คืออันนี้มันอยู่บวกคู่บวกคู่ลบแล้วให้กระแสนี้เป็นกระแส I นะครับตั้งสมการกดเคอร์ชอฟได้ไปเลยครับพี่วนยังไงดีอ่ะวนในทิศวนทิศนี้แล้วกันนะครับกระแสไหลนี้มันก็จะกลายเป็นลบของ L d i / dt ถูกมั้ยครับแล้วก็ลบของอะไรครับลบของ IR ทำไมต้องเขียนอย่างนี้เนี่ยลบของ LDI / DT นะครับแล้วก็ลบของ IR ไม่เป็นไรช่างแล้วก็บวกด้วย C เท่ากับ V เท่ากับ Q ส่วน C ใช่ไหมครับเท่ากับ0ใช่ไหมครับแต่ว่าเราทราบว่าอะไรครับ i เนี่ยมันเท่ากับลบ dq ส่วน dt ถูกไหมครับแทนเข้าไปเสร็จปั๊บเราจะได้ว่าเป็น l ใช่ไหมครับลบกับลบตัดกันเป็นบวกก็ได้ลบ l คูณกับ second derivative ของ q / dt square ตรงนี้น่าทันแล้วมั้งบวกด้วย r คูณกับ dq / dt บวกด้วย q ส่วน c เท่ากับ0ซึ่งถ้าพี่จัดรูปไปใช่ไหมครับพี่ก็จะได้ว่าd square q by dt นี่จบเป็นเรื่องเวลาอยู่นะเพราะว่านี้สำคัญหะบวกด้วย rl คูณกับ dq by dt บวกด้วย1ส่วน lc คูณกับ q ทุกอย่างเข้าที่หมดใช่มั้ยครับมีแค่ q ที่เป็นตัวแปรเท่ากับ0โอ้โหแก้สมการนี้ก็เป็นข้อสอบไฟนอลของคราวที่แล้วนั่นเองใช่มั้ยครับคล้ายๆไฟนอลคราวที่แล้วใช่มั้ยถ้าเปรียบเทียบกับ mechanical system ก็คือเปรียบเทียบกับระบบที่ระบบการแกว่งนะครับที่มีไอตัวแดมปิ้งใช่ไหมครับที่มีแดมปิ้งก็คือมีมวลติดปลายสปริงไม่ว่าอย่างนี้เดี๋ยวมันกันตัว L สปริงใช่ไหมครับแต่ว่าสปริงด้วยค่าคอนสแตนต์เท่ากับ K นะครับแล้วก็มีการใส่ไอตัวไอส่วนต่อลงมาข้างล่างนะเป็นก้านลูกสูบแต่ไอลูกสูบเนี่ยมันดันอยู่ในของเหลวอันหนึ่งซึ่งมีความหนืดมี viscosity ใช่ไหมครับซึ่งมีค่า damping coefficient เนี่ย damping coefficient เนี่ยเท่ากับ b นะเท่ากับ b โอเคไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะทบทวนความจำให้น้องจำน้องจำได้ไหมเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยแล้วก็ตั้งสมการ sigma of m เห็นไหมมันเหมือนกันอย่างแกะเลยเนี่ยก็คือ sigma of m ก็เทียบได้กับกฎของเคอร์ชอฟเห็นไหมมันเป็นโลกที่ขนานกันเลยครับนะธรรมชาตินี้ก็สร้างมาจานไม้นะก็คืออะไรครับลบ kx ถูกไหมครับลบ kx ใช่ไหมครับลบ kx แล้วมันดันมีความหน่วงมาอีกใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นลบของ bv ก็ b คูณกับความเร็วใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอตัวเขาเรียกอะไรไอตัวความหนืดมันจะขึ้นกับความเร็วใช่ไหมครับลบ bv ก็คือ dx / dt นั่นเองใช่ไหมครับเท่ากับ m คูณกับd square x / d square คือตัว a ถูกมั้ยเพราะว่าไอตัวแรงหนืดนะครับน้องแรงหนืดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ f viscosity คือ fv แล้วความหนืดจะมีค่าเท่ากับลบ -b คูณ -v มันจะขึ้นกับความเร็วคูณค่าของที่ค่าหนึ่งแต่ทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ก็คือเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นใส่เวกเตอร์ด้วยนะใส่เวกเตอร์ด้วยจากสมการจะได้เป็น d square x / dt square ใช่มั้ยครับบวกด้วย b dx / dt ใช่มั้ยครับบวกด้วย kx เท่ากับ0พระเจ้าช่วยเถอะน้องก็เห็นว่ามันก็สอดคล้องกันมากๆครับนะจากวันวานในสมัยนั้นขอโทษครับส่วน M ใช่ไหมถูกยังโอ้ใช่ๆๆโอเคพอมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเราต้องย้อนวันวานครับปรากฏการณ์นี้ก็จะแบ่งเป็น3กรณีก็คือ critical dam under dam over dam ขึ้นอยู่กับว่าความพันระหว่าง k ส่วน m กับ b square ส่วน cm เลยเนี่ยมันต่างยังไงใช่ไหมครับขออนุญาตยกเมฆเลยนะครับเพราะเชื่อว่าจากสติลักษณ์ปูพื้นฐานมาแน่นมากนะครับเราจะได้ว่า
โอเมก้าพรามพี่ตั้งตัวแปรใหม่เรียกโอเมก้าพรามจะมีค่าเท่าไหร่ครับจำได้ป่ะ k ส่วน m ลบ b กำลัง2ส่วน 4m กำลัง2จำได้ไหมและผลตอบของอันนี้คืออันเดอร์แดมนะอันนี้เรามองเป็นอันเดอร์แดมมีใครจำได้ไหมพี่อยากจะฟังให้ชื่นใจนี่เพราะปีแล้วพี่ก็สอนอันเดอร์แดมเนี่ยจะเป็นอันเดอร์แดมเมื่อไหร่มันจะมีคริติคอลแดมที่ใช้เรียนป่ะคริติคอลแดมอันเดอร์แดมโอเวอร์แดมอันเดอร์แดมเนี่ยมันแปลว่าอะไรคือมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อโอ้โชคยังดียังมีความจำได้อยู่ k ส่วน m มากกว่า b ส่วน c หรือไม่ก็คือ post square root อันนี้เนี่ยเป็นค่าเป็นบวกนั่นเองถูกไหมครับซึ่งมันจะได้คำผลเฉลยออกมาเป็นอ๋อใช่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 ต้องติดลบต้องติดลบใช่เพราะมันหนึ่งครับอ๋อใช่มันจะได้เป็นคู่คอนจูเกตใช่ใช่โทษทีครับก็คืออันเดอร์แดมจะเกิดขึ้นเมื่อ b กำลัง2ส่วน cm กำลังถูกโทษทีน้อยกว่า km นะครับนะกรณีของ critical dam กับ over dam เราไม่ได้มองนะถ้า critical dam ก็คือ case อ๋อโทษคือติดลบอ่ะเขียนผิดโทษทีอ้าวไปไกลเลยเว้ยกลับมาเดี๋ยวนี้นี่คำสั่งb สแควร์ส่วน cm กำลัง2มากกว่า km ส่วน m ก็คือพจน์ในนี้ติดลบนั่นเองนะครับส่วน critical dam คือกรณีที่เท่ากันใช่ไหมครับส่วนกรณีของ over dam over dam ก็คือ km ส่วน m มากกว่า b 2ส่วน cm ใช่นะครับโอเคนะเพราะเราก็ได้คำผลเฉลยออกมาเป็นอันนี้ก็คือ amplitude ตอนที่มันดึงตอนแรกครับคูณกับ e ยกกำลังลบ bt ส่วนด้วย 2m คูณกับโคไซน์ของโอเมก้า t บวกด้วยไฟครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่คือผลเฉลยของอันเดอร์แดมนะครับมีใครพอจำได้ไหมกราฟหน้าตาเป็นไงแกว่งด้วยเอลโลกับ exponential ใช่แกว่งด้วยเอลโลกับ exponential ก็คือหน้าตาเป็นไงก็คือแกว่งอยู่ใน envelope ของ exponential ก็คือมันจะอยู่ envelope ก็คืออีกกรอบนี่ครับนะมันจะแกว่งใน envelope ของ exponential บาดมากนะครับ xt ใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกันผลเฉลยของวงจร RLC ก็จะเปรียบเทียบได้ครับแต่ครั้งนี้นั้นน้องก็ต้องวาง analogous ของมันใช่ไหมครับ analogous ของมันคืออะไรครับถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ย b ส่วน m เนี่ยจะเทียบได้กับr ส่วน l ถูกไหมครับเปรียบเทียบได้เลยครับถ้าเปรียบเทียบ1ส่วน lc ก็จะพอเปรียบเทียบได้กับ k ส่วน m เอ้ยทำไมพี่เขียนกลับด้านเลยเอาใหม่นะก็คืออะไรวะเนี่ยr ส่วน l เนี่ยจะเทียบได้กับ b ส่วน m ใช่ไหมครับแล้วก็1ส่วน lc เนี่ยจะเทียบได้กับ k ส่วน m นะครับเพราะผลเฉลยของมันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็จะได้ว่าอะไรครับจะได้ผลเฉลยว่า qt เนี่ยจะมีค่าเท่ากับค่า maximum ก็คือ q 0ใช่ไหมครับคูณ e ยกกำลังลบ b ส่วน2 mt ก็คืออะไรครับก็เติม2ตรงนี้ก็คือลบ r ส่วน2 l นั่นเองถูกไหมครับลบ r ส่วนด้วย2 l คูณกับ t ใช่ครับคูณกับโคไซน์ของโอเมก้าพรามเดี๋ยวโอเมก้าพรามค่อยว่าทีหลังคูณกับ t บวกด้วยไฟถูกไหมครับเนี่ยคือผลเฉลยของมันอันนี้เป็นอันเดมเหมือนกันนะครับเงื่อนไขก็ต้องมีครับไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าโอเมก้าพรามก็ต้องมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของอะไรครับของ k ส่วน m k ส่วน m ก็คือ1ส่วน lc ท่านเองใช่ไหมครับลบด้วย b กำลัง2ส่วน 4m ก็คือเอานี้หาร2แล้วก็ยกกำลัง2ก็คือ r ส่วน 2L ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมครับไม่อยากพูดเลยเพื่อให้จำแต่มันออกข้อสอบจริงครับโอเคไหมครับนี่เป็นผลเฉลยของมันนั่นเองนะถ้าพอตกราฟก็จะได้กราฟหน้าตาคล้ายๆกันนะครับก็คือ Q มีค่า QT พอตกับเวลานะครับมันก็จะเป็นแดมอยู่บน envelope ของอันหนึ่งมันจะแดมอยู่บน envelope ที่เป็น exponential ก็คือค่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่ก็คือรูปเหมือนกันถ้ามองไปแล้วก็คือว่าประจุที่ c ก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะอะไรครับ
เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีการสูญเสียพลังงานออกไปไงถ้าเป็นกรณีของ LC ที่ไม่มี R มันจะไม่แดมถูกไหมครับถูกไหมมันจะเป็นฟังก์ชันคอสเราได้แบบเกี่ยวกับฟังก์ชันคอสปกติมันจะไม่แดมแต่ถ้าเกิดมี R เข้าไปเป็นสูญเสียพลังงานจะออกไปเรื่อยๆทำให้พลังงานน้อยลงเรื่อยค่า Q มันก็เลยน้อยลงไปเรื่อยเพราะเท่ากับเป็นการสูญเสียพลังงานโอเคไหมครับจบข่าวรัฐสำนักเข้าใจนะอธิบายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะซึ่งโดยเซนน้องต้องพอมองว่ามองในแง่ของพลังงานน้องพอเห็นว่าพลังงานของ C เนี่ยนะครับจะมีการคอนเวิร์ตกับ L ด้วยแต่ว่ามันจะมีการสูญเสียไปใน R เรื่อยๆครับเมื่อเวลาผ่านไปพลังงานจะค่อยสูญเสียใน R สูญออกไปเพราะฉะนั้นพลังงานของมันเนี่ยจะไม่ได้เป็นมันจะไม่ได้คอนเวิร์ตไประหว่าง L กับ C เหมือนกรณีที่ไม่มี R แล้วนะครับพลังงานมันจะถูกแดมค่าพลังงานลงมาเรื่อยๆโอเคเนาะอ่ะถึงเวลาของข้อสอบครับวันนี้น้องต้องเอา10แกรนกลับบ้านไหมครับตัวอย่างที่64พิจารณาวงจร LC ดังรูปครับนะครับถ้า C มีค่าเท่ากับ 3.6 ไมโครฟาราดนะครับ L มีค่าเท่ากับ75มิลลิเฮนรี่นะครับข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบปี49นะครับข้อละ2คะแนนเลยครับกของจอที่มีข้อสอบ2คะแนนนะครับเขาบอกว่าให้ค่า C ค่า L มาแล้วอันนี้วงจร LC พอเหมาะใช่ไหมครับนะเขาบอกว่ากำหนดให้เวลาเริ่มต้นตัวเก็บประจุมีค่าประจุอยู่เต็มเท่ากับ 2.9 ไมโครคูลอมนะครับจงตอบคำถามต่อไปนี้นะครับ1พลังงานรวมของวงจรนี้ข้อนี้ง่ายมากๆเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้แดมเดิมเลยถูกไหมครับพลังงานรวมวงจรเท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้นะถ้าน้องท่องสูตรตายนะอย่าบอกให้ถ้าน้องมันนั่งท่อง1 2 Q เนี่ยท่องสูตรอย่างเดียวนะโดยไม่มีความเข้าใจตายนะเพราะมันจะงงพลังงานรวมของวงจรมันจะคงที่ถูกไหมครับลำดับแรกต้องมีเซนเลยพลังงานรวมวงจรคงที่เพราะอะไรเพราะไม่มีการสูญเสียพลังงานมันจะคอนเวิร์ตไปคอนเวิร์ตมาระหว่าง LC เริ่มต้นสุดมีแต่ประจุ C แสดงว่าพลังงานตรงนี้แหละเป็นพลังงานที่คอนเวิร์ตไปคอนเวิร์ตมาถูกไหมครับก็บอกว่าพลังงานรวมของวงจรจะมีค่าคงที่เท่ากับอะไรครับก็เท่ากับพลังงานของ C ตอนเริ่มต้นนั่นแหละครับเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ย L มีพลังงานถูกไหมในโจทย์ไม่ได้กำหนดไงคือเราไม่ได้เราให้ initial condition ของ L เป็น0คือกระแสที่ไหลผ่านเป็น0โอเคนะเซนูน2 Q 0กำลังของเสียงไม่ต้องท่องเลยคือถ้าเกิดมันไม่ต้องท่องว่าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ก็คือมันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าเข้าใจเพราะว่าเรารู้เซนูน2เท่ากับ Q 2 4แล้วถูกไหมครับก็คือเซนูน2คูณกับช่วยกดหน่อยพี่นี่กดมา 2.9 คูณ10ยกกำลังลบ6ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วย C ก็คือ 3.6 คูณ10กำลังลบ6ครับช่วยกด2คนได้ไหมกดคลิกเลขพี่หน่อยพี่ไม่ได้กดมาพี่ต้องกดเช็คเพราะว่าเดี๋ยวพี่พูดไปแล้วมันผิดปากกดให้พี่เถอะเท่าไหร่ครับ 1.168 กับ 1.17 ใช่ไหมคูณ10ยกกำลังลบ6จูลหรือถ้าเขียนก็คือ 1.17 ไมโครจูลนั่นเองนะครับ2คะแนนครับน้องจำข้อที่ e เท่าลบกับ v สมัยมาแวงนั้นได้ไหมที่ต้องมีการดิฟอีตัว3ตัวแปรเนี่ย2คะแนนนี่เร็วมากนะครับถัดไปครับจริงน้องต้องไปนั่งท่องสูตรไหมถ้าเกิดน้องไม่ค่อยแม่นคอนเซปต์พี่ว่ากระท่องก็ไม่เร็วนะแต่ถ้าเกิดทำให้แม่นคอนเซปต์ได้มันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมมันคอนเวิร์ตพลังงานธรรมดาข้อ2กระแสสูงสุดครับข้อนี้ได้ใช้สมองเลยโจทย์ยกตัวอย่างสูตรของวงจรนี้ครับก็คือเขามองว่ามันจะขับดัน drive วงจรลักษณะนี้ครับกระแสสูตรวงจรหาได้ยังไงครับพี่ไม่ได้สอนเลยอะไรนะประจุใน C เป็นสูตรหรือเปล่าเอาอยากให้เห็นนักคณิตศาสตร์แล้วค่อยมาชนกับความเข้าใจแล้วกันทำไงก็ต้องหาสมการตีมันหนาวต้องเรียกน็อตมาห่มโดนกัดตลอดนะครับก็หาสมการครับเพราะอะไรพี่บอกแล้วว่าเจอ C เมื่อไหร่ก็คิดถึง Q เสมอถูกไหมแล้วบังเอิญว่าเราทำด้วยความเข้าใจแต่เราจำได้ใช่ไหมครับว่า QT เท่ากับ Q0 คูณกับ cos ของโอเมก้า T บวก phi ถูกไหมครับต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากรู้กระแสที่ไหลในวงจรถูกไหมครับ I ที่ไหลในวงจรมันก็มีค่าเท่ากับ dQ by dt อันนี้ถ้าเกิดน้องเป็นแบบว่าแม่นสูตรก็จะไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ i เท่ากับ dq by dt ถ้าพิจารณาจริงแล้วเนี่ยนะครับ i ตัวนี้ต้องติดลบนะอย่างที่บอกไปเพราะว่า
DQ มันค่อยลดลงเรื่อยๆกระแสจะเป็นบวกแล้ว Defy กระแสเป็นบวกนะเราติดลบข้างหน้านะครับเพื่อจะได้ค่าตรงกันแต่จริงน้องไม่ติดลบก็ได้นะเพราะค่าสูงสุดไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อยู่แล้วใช่มั้ยครับโอเคน้องก็ไปดิฟได้เท่าไหร่ครับก็ได้โอเมก้า Q0 ดิฟคอสได้ลบซายใช่มั้ยครับนี่ต่างหากคือค่าแม็กซิมัมถูกมั้ยเพราะว่าค่ามันจะแกว่งเป็นทางรูปซายนะครับไม่งงนะเพราะฉะนั้นค่า Imax ก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้าคูณ Q0 ประเด็นก็คือโอเมก้าคืออะไรใช่ไหม 1 root LC ใช่ต้องจำได้แล้วก็ Q ป้างมันเก่งมากนะเองพี่รู้สึกจริงๆว่าสอนเด็กเร็วมากจริงๆเห็นตั้งแต่ค่า FE แหละที่ให้สอนแก้ power factor เลยเนี่ย PQS เรียก T power real power เนี่ยเร็วมากมีความเข้าใจค่อนข้างละเอียดมากเลยอนาคตไปไกลอ่ะสายบวกสิบลบหกฮะอยู่ภาคไฟก็บอกแล้วอยากเข้าภาคไฟก็ต้องเรียนเพื่อความเข้าใจไม่อยากเข้าภาคไฟก็ยิ่งต้องเรียนเพราะไม่งั้นต้องโดนดูดมาที่นี่ถ้าขึ้นทั้งล่องโอเคนะครับช่วยกดหน่อยครับว่าได้ IMAX เท่ากับเท่าไหร่ครับอ้าวโลยังออกอยู่ป่ะถ่านมันหมดอ่ะแล้วสีแดงเนี่ยแปลว่าอะไรทานหมดคือเสียงมันออกลำโพงแสดงว่านี่ยังส่งข้อมูลเข้าไปในเครื่องอยู่ปะเมื่อกี้ได้ยินเสียงคุยกันไปเด็กลืมปิดโอเคทานใหม่ละโอเคครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับที่ได้เท่าไหร่ครับ5.58 5.58 คูณ10ยกกำลังลบ3ก็คือ5.58มิลลิแอมแปร์นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ตอบข้อควายเรียบร้อยแล้วคือสแควร์รูทนี่เองใช่ไหมครับ5.58 ใช่ไหมมี 5.58 ไม่ได้ปัดขึ้นหรือปัดลงเนี่ยก็คือตามนี้เลยใช่ไหมตามนี้นะโอเคถัดไปข้อควายก็คือบอกว่าถ้า Q มีค่าเท่ากับ Q 0 cos omega 0 t omega เท่าไหร่โอ้ง่ายมากก็คืออัปกีใช่ไหมก็คือ1ส่วน root LC ต้องจำได้นะอันนี้สอนไปแล้วก็คือ1ส่วนด้วย L คือเท่าไหร่ครับ75คูณ10กำลังลบ3นะครับคูณกับโอ้ไม่น่าเลยถ้าน้องกดที่เลขเพลินๆอาจจะลืมจำไว้ใช่ไหมเท่าไหร่ครับก้อนนี้เท่าไหร่ครับกดใหม่เพราะว่าลืมดูข้อคอควายว่ามันถามใช่ไหมครับเท่าไหร่นะครับกดเร็วกว่านั้นเนี่ย 1924.5 อย่างนี้หรอนะครับถัดไปนะครับข้ององูครับข้องูนี่ใช้สมองนิดนึงแหละยอดเยี่ยมต่อจากข้อควายครับจงเขียนกราฟอย่างคร่าวๆครับแสดงพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเหนี่ยวนำ UV เทียบกับเวลา T นะครับข้อนี้นะครับใช้เซนส์ค่อนข้างดีนะครับก็คือลำดับแรกเราต้องทราบก่อนว่ากราฟของอะไรกราฟของ UT ของเราเนี่ยหน้าตาเป็นไงครับ
ไอ้ QT ข้างหน้าเป็นไงหน้าตาเป็นรูปโคไซน์ถูกไหมเอ๊ะโคไซน์ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพอดกราฟพลังงานกราฟของพลังงานรอบแรกเราพอดกราฟของ U อะไรก่อนนะ UC ก่อนแล้วกัน UE อ่ะถ้าพอดกราฟเรื่องพลังงานเนี่ยพลังงานของ UE ตอนแรกต้องมากที่สุดเลยเพราะมันตรงกับค่าแม็กซิมัมถูกไหมครับก็แสดงว่าเป็นนี้ครับพลังงานติดลบไม่ได้ถูกไหมมีแต่ศูนย์ถูกไหมครับก็จะเป็นนี้ที่จุดนี้มันจะเป็นศูนย์ถูกไหมศูนย์ที่จุดนี้เป็นค่าแม็กก็คือแนวโน้มก็คือเป็นนี้ครับไปตามกันแต่นี่พลังงานมันติดลบไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นนี้ช่างสวยงามมากนะอารมณ์นี้อารมณ์นี้เอ้ยเริ่มงงนะต้องลากเส้นดีๆตอดยังไม่หมดเลยนะก็คืออย่างนี้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคนี่คือ UE ใช่ไหมครับทีนี้เราอยากได้ UB โอ้โหข้อสอบก็เลวมากนะอยากได้ UB ถ้าได้ UB ก็ไม่ยากครับก็คือ complementary ให้มันเต็มถูกไหมแต่น้องจริงโจทย์มันต้องการคร่าวๆนะไม่ต้องขนาดพี่ก็ได้นะ โจทย์เขาต้องการคร่าวๆครับน้องเขาเห็นก็คร่าวๆไหมครับแต่นี่พี่เทียบเห็นแบบเวลาต่อเวลานะครับแล้วเหมือนว่าพี่ก็วาดไม่มีสเกลที่เท่าเลยครับน้องมองง่ายๆมันคิดเลยมากเลย UE เป็น max ไอ้นี่ต้องเป็น0ใช่ไหมทุกครั้งที่เจอค่า max นี่เป็น0เป็น0เป็น0 UE เป็น0ไอ้นี่เป็นแม็กก็ต้องเป็นกราฟไงครับขึ้นอย่างงี้ถูกมั้ยโอ้ยให้อภัยกับลายมือห่วยแตกไปด้วยกันโอเคมั้ยครับแสดงว่าข้อนี้จริงวาดแค่นี้ก็จบแล้วครับก็คือเราทราบว่าตอนแรกเป็น0ใช่มั้ยครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆก็จะขึ้นเป็นครับด้วยค่าคงที่ค่าหนึ่งครับใช่ไหมครับซึ่งจริงๆก็น้องสามารถเขียนได้ว่าเป็น1 2 Q 0กำลัง2ส่วนที่4ถูกไหมเพราะเป็นค่าเริ่มต้นนั่นเองโอเคนะอ่ะถัดไปครับข้อจอดจางข้อจอดจางนี้ดีมากเลยครับน้องเติมสระอีนะครับความเหนียวนำครับเขียนครับความเหนียวนำจงถ้าขนลุกเหนียวนำมีความต้านภายในนะครับจงเขียนกราฟอย่างคร่าวๆครับแสดงพลังงานได้สมดุลในตัวเหนี่ยวนำเทียบกับเวลาข้อนี้นะครับเป็นข้อไร้กาดขั้นเทพนะครับก็คือข้อนี้มันไม่พูดตรงๆครับน้องมันไม่ได้พูดตรงๆมันกำลังบอกว่าวงจรเราตอนนี้จะกลายเป็นวงจร RLC นั่นเองนะครับจะกลายเป็นวงจร RLC นั่นเองเพราะในเมื่อวงจร RLC เนี่ยพลังงานย่อมไม่อยู่อย่างนี้แน่ครับน้องมันจะต้องค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนทั้งสุดท้ายแล้วพลังงานของเราเป็น0เข้าไหมครับเพราะฉะนั้นน้องจะพอดกราฟหน้าตาไงครับเก่งมากมันก็กระดอนมันก็ลูกขอมันก็กระดอนลูกบอลก็คือพลังงานมันจะพยายามขึ้นลงขึ้นลงเหมือนเดิมก็คือขึ้นลงแต่ขึ้นอีกทีไม่ค่อยเท่าเดิมเพราะมันสูญเสียไปกับ R แล้วขึ้นลง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 นี่ครับโอเคไหมชัดเจนเขาต้องการคร่าวๆไงไม่ต้องใส่รายละเอียดมากก็จบเห็นไหมครับพี่จำได้ว่าข้อเนี่ยพี่เคยคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่ตอบเลยรู้ไหมเพื่อนพี่ว่าดีครับน้องอันนี้ท่องมาสอบอันนี้ท่องมาสอบชัวร์คือมันเห็นรูปนี้ถูกไหมล่ะอันนี้รูปนี้ต้องใช้ความคิดนะถึงจะออกมาถูกไหมว่าจะเป็นยังไงแต่เนี่ยท่องมาสอบชัวคือเห็นชีทรูปในชีทแต่ท่องมาสอบชัวเขาจะแบบนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นรูปของการคิวใช่ไหมคิวทีใช่ไหมคนละอันนะครับโอเคนะโอเคถัดมาครับไม่ต้องมองนาฬิกาครับหน้าสุดท้ายพอดีเห็นแล้วที่เหลือเราจดต่อครับน้องเรียนแบบยูนิเวิร์สไงก็จดใส่กระดาษไปแล้วกันล้อเล่นอ่ะเริ่มไม่ไหวละพี่นอนน้อยมากๆเลยช่วงนี้คือถ้าไม่ทำบ้านไม่ทำงานก็ต้องดูหนังคือแบบคือแย่มากมีวันนั้นวันจันทร์ได้อ่านหนังสือรอบแรกไปควิซมาอ่ะโอเคเวลาเรียนพี่อยากทุกคนสบายๆนะรู้สึกว่าแบบทุกคนเกรงว่ะ
รู้สึกสบายไหมสบายไหมจริงบรรยากาศห้องมันรู้สึกว่ามันดูอาจจะเครียดๆไปหน่อยไหมมันดูเหมือนเรียนหนังสือมากหน่อยป่ะใช่ป่ะถ้านั่งนั่งตรงโต๊ะกรุ๊ปหรือติวอย่างนี้จะนั่งฟังไหมฮะดูเครียดไหมไม่รู้คือนั่งโฟแตกคือนั่งอย่างนี้มันดูเครียดๆเหมือนกันเรียนพิเศษอย่างนี้รู้ใช่ป่ะถ้านั่งติวโต๊ะกรุ๊ปอะไรเงี้ยแล้วจะมานั่งติวโต๊ะกรุ๊ปถ้านั่งติวโต๊ะกรุ๊ปจะมาไหมก็อาจจะเป็นอารมณ์อีกอารมณ์นึงใช่ไหมก็ทีนี้ไม่ได้ติวพอดีแล้วก็คงจะไม่จบอ่ะต่อหุบปากสอนต่อไม่หาแล้วโอเคขออนุญาตย้อนกลับไปครับจบเนี่ยแล้วจบบท RC นะข้อสอบ10คะแนนไปแล้วนะไปหรือเปล่าทุกคนไปกับเรื่องนี้ได้ไหมเลยไปหมดแล้วอ่ะทวนหลักๆไม่ทวนละเอียดแน่นอน RL เนี่ย RC และ RLCน้องที่ส่วนใหญ่ใช้เซนต์หมดใช่ไหมว่ามันจะขึ้นไปจนคงที่มันจะลดจากศูนย์อะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องจำมาพูดถึงความจำตรงนี้ไม่พูดถึงสิ่งที่ต้องเข้าใจนะค่าคงที่ของ RL มีค่าเท่าไหร่ครับทาวทามคอนเซนต์ค่าเท่าไหร่ L ส่วน R เก่งมากค่าคงที่ของ RC มีค่าเท่าไหร่ครับสอนไปแล้วRC นะเวลาเราพูดนี้มัน e ยกกำลังลบ t ส่วนทาวคือทาวอยู่ข้างล่างโอเคไหมครับวงจร R ไม่ใช่ RC LCส่วนใหญ่เขาไม่น้องพิสูจน์หรอกยกเว้นอาจารย์บางคนอาจจะต้องให้พิสูจน์นะจะพิสูจน์ไม่ต้องพิสูจน์หรอกพวกแก้สมการดิเฟอเรนเชียลมันแก้ไม่ไหวหรอกถูกไหมในห้องมันยากโอเคครับวงจร LC น้องจำไหมน้องจำว่า QT จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ QT คล่อม C เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ Q0 คูณกับโคไซน์ของโอเมก้า T ใช่ไหมครับโอเมก้ามีค่าเท่ากับสักหนึ่งส่วนรูท LC จำได้ไหมRLC ครับต้องจำเลยบ้างผลเฉลยพี่ไม่คิดว่าข้อสอบจะออกนะแต่ว่าต้องเผื่อครับน้องเราไว้ใจอาจารย์พวกนี้ไม่ได้นะครับ QT เท่ากับผู้ผิดเราจะวางใจกับความรู้ไม่ได้นะครับผู้จะสวยใช่ไหมเราต้องเรียนหนังสือเพื่อความเข้าใจครับ QT เท่ากับ Q0 คูณกับ e ยกกำลังลบ r ส่วน2 LT คูณกับโคไซน์ของโอเมก้าพรามทีบวกกับฝ่ายทุกทีต้องได้บวกฝ่ายด้วยแต่ไฟล์จะเป็น0ก็ได้นะถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดอย่างใดให้ไฟล์เป็น0ก็ได้เพื่อความง่ายนะครับเสร็จปุ๊บโอเมก้าพรามมีค่าเท่ากับถ้าน้องมองมันคล้ายๆกับโอเมก้าถูกไหมก็คือ1ส่วน LC พี่แต่มีลบของการแดมของ R เท่าไหร่ R ส่วน2 L ทั้งหมดยกกำลัง2นี่คือสิ่งที่น้องต้องจำได้นะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของความเข้าใจพูดไปทางค่าตัวการพูดแค่นี้แต่ว่าต้องพูดอธิบายให้ละเอียดใช่ไหมงั้นก็ไม่รู้เรื่องครับต่อนะครับต่อมาก็คือสมการแม็กซ์เวลล์ก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดถึงอะไรสมการแม็กซ์เวลล์ขอใช้กระดานตรงนั้นได้ไหมอยากใช้เพื่อความไฮโซนะครับใช้กระดานที่เป็นสมาร์ทบอร์ดจะแตกไหมเนี่ยโอเคครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าช้าช้าไงนะไม่จบเร็วหรอกนี่3ทุ่มแล้วอิเล็กทริกนะครับแล้วก็อะไรนะลืมแล้วแมกเนติกไอ้จอนี่มันแตกไหมเนี่ยโดนมือพี่เข้าไปนี่สมาร์ทบอร์ดนี่ไฮโซมากนะครับโอเคแต่ใช้เทียนนิดหน่อยนะเพราะมันช้าโอเคไอ้ตัวไอ้อิเล็กทริกกับแมกเนติกเนี่ยก่อนนี้เราได้เรียนอะไรบ้างเราเรียนกฎของกาสใช่ไหมครับคือแม็กซ์เวลล์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าพ่อของการอธิบายพฤติกรรมของไฟฟ้าและแม่เหล็กเลยนะซึ่งพี่จะอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเล็กอิเล็กทริกแมกเนติกเนี่ยมันมีสูตรมีกฎของกาสใช่ไหมครับกฎของกาสบอกว่าอะไรครับกาสลอช้ามากนะไอ้ระบบนี้กาสลอบอกว่าอะไรครับกาสลอบอกว่าอินทิเกรตของ e dot กับ d a ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับQn close หารด้วย epsilon สูตรโอเคนะครับทีนี้เรามาพูดถึงแม่เหล็กมั้งกฎของกาสแม่เหล็กบอกว่าอะไรครับจะทวนว่าเรามีเล็กไม่เอาไม่ใช่แล้วจริงๆมันเขียนแล้วมันช้าจริงๆแล้วกลัวกระจกแตกเลยโอเคนะโอเคพูดใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อความเร็วขึ้นเราพูดถึงไฟฟ้าใช่ไหมครับเร็วกว่าเยอะแล้วก็เราพูดถึงแล้วมันกะเรโชได้ง่ายกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกใช่ไหมแล้วนักศึกษาครับนักศึกษาเกี่ยวกับทางไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้าเรามีกฎของกาสเป็นกฎแรกที่เราเรียนกัน
เนี่ยมันรีวิวให้นะกฎของกาวส์บอกว่าฟลักซ์ที่ผ่านผิวปิดใดๆจะมีค่าเท่ากับ Q ที่อยู่ข้างในคือ Q enclosed หารด้วยอะไรครับเอฟซีลอน0ถูกมั้ยครับแล้วเราเรียนอะไรครับนอกจากนี้นอกกฎของกาวส์เล็กๆเรียนแอมเปียร์สคริตัลลอใช่มั้ยพระเจ้าใครพูดไม่ได้เลยในทางแม่เหล็กเนี่ยเรามีการเรียนเรื่องแอมเปียร์สคริตัลลอถูกมั้ยครับมีใครจำได้มั้ยแอมเปียร์สคริตัลลอคืออะไร circulation ของ b.dl จะเท่ารอบ close path เรียบเลนผ่านเท่ากับ μ0 คูณกับ i n close ถูกต้องเราเรียนอีกเราเรียนกาวส์ลอของแม่เหล็กใช่มั้ยอินทิเกรตของ b.da เท่ากับ0ถูกไหมเพราะว่าไม่มีแมกเนติกโมโนโพลหรือไม่มีแม่เหล็กขั้วเดียวที่จะสร้างฟลักซ์สุทธิได้ใช่ไหมครับมันต้องเป็น0แน่นอนเพราะเข้าต้องเท่ากับออกอีกอันนึงเรียนอะไรครับตอบไปชื่นใจเลยเพราะพี่สอนเกินห้องเรียนน้องต้องคิดนิดนึงตอบไม่ใช่ไม่ใช่แอมแปร์ลอไม่มีฟาราเดย์ลอคิดว่าจะไม่ตอบแล้วกูฟื้นขนาดนี้แล้วไม่ตอบเลยคือ e เท่ากับลบ d phi by dt ถูกไหมครับก็คือแต่จริงๆแล้วมันคือแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำใช่ไหมครับ e induce ใช่ไหมครับเท่ากับลบ d จริงต้อง d แลมด้านะเพราะต้องเป็น fuck linkage ซับนี้ไฮโซมากนะ fuck linkageถ้าน้องเรียนปีหนึ่งจะไม่ได้เน้นแต่จริงพี่เรียนไฟฟ้าจะเน้นก็คือซึ่งไม่เคยแปลงเป็นสูตรทั่วไปแล้วมั้งว่า e induce จะหาได้จากการอินทิเกรตของ e dot dl พี่เคยสอนเลยใช่ไหมเท่ากับ d lambda by l ไม่หรต้องเอาโพยชุดใหม่ว่ะจริงลบหรือไม่ลบอันนี้พี่ไม่ค่อยหมายเท่าไหร่นะลบนี่ลัมดาบายดีทีเพราะมันอยู่ขึ้นอยู่กับทิศทางการอินทิเกรตด้วยใช่ไหมอันนี้ไม่หมายเรื่องลบเรื่องบวกเท่าไหร่ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับน้องสมการทั้ง4เนี่ยเห็นไหมครับ4จตุรมุขเนี่ยแม็กซ์เวลล์เนี่ยไม่ได้คิดทั้งหมดแต่แม็กซ์เวลล์เอามาโยงเข้าด้วยกันครับสังเกตว่า electrical magnetic ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าน้องมองกาวส์ลอมันก็ตัวใครตัวมันแม่นี่ของ electric นี่ของกาวส์นี่ของแอมแปร์นี่ของฟาราเดย์แต่มีอันนึงที่โยงระหว่าง2โลกครับน้องคือฟาราเดย์ฟาราเดย์พูดจุดประกายแม็กซ์เวลล์ทันทีครับแล้วไม่แม็กซ์เวลล์จุดประกายพี่ก็ไม่แน่ใจประวัติศาสตร์นะเพราะว่าสมการนี่เป็นไอเดียสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าโอเคเพราะฉะนั้นโทษนะจากน้องช่วยเติมในชีทหน่อยครับจากฟาราเดย์รูปสมบูรณ์ครับฟาราเดย์รูปสมบูรณ์บอกว่าอะไรครับฟาราเดย์รูปสมบูรณ์บอกว่าอินทิเกรตของ e dot กับ dl ใช่ไหมครับจะมีค่าเท่ากับลบ d lambda ฟังลิงเกจบาร์ dt จริงจะลบจะบวกนี่พี่ไม่ค่อยหมายเท่าไหร่นะเพราะมันขึ้นอยู่ที่ทางการอินทิเกรตนะครับแต่หนังสือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่เป็นลบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลบครับตรงนี้เนี่ยนะครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสนามเหล็กทำให้เกิดสายฟ้าขึ้นเห็นไหมตกใจด้วยครับตรงสุดขีดเลยครับแม็กซ์เวลล์ครับเจมส์คาร์แม็กซ์เวลล์เกิดตั้งแต่1831-1879นะครับอายุสั้นดีกว่า48ปีก็ตายนะครับถ้าไม่ตายจะมีเยอะกว่านี้นะครับแม็กซ์เวลล์บอกว่ามีการปักไม่ดีนะครับอ่ะชื่อว่ามีสมมาตรครับระหว่างระบบไฟฟ้าและแม่เหล็กก็คืออะไรในเมื่อการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กทำให้เกิดสายไฟฟ้าก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของสายไฟฟ้าจะทำให้เกิดแม่เหล็กได้ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อการสายจึงควรมีกระแสสายแม่เหล็กไหลวนขึ้นมาครับจึงเสนอขึ้นมาว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์ทางไฟฟ้านะครับ d phi e นะไม่ใช่ฟลักซ์ทางไฟฟ้า by dt ครับมันย่อมเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเขาเสนอหลักการนี้ขึ้นมาครับซึ่งอันนี้จะไปล้อกับแอมแปร์ล้อคืออินทิเกรตของ b dot dl เนี่ยจะเท่ากับมิวศูนย์เอพซิลอน0คูณกับ d phi e by dt
แล้วเราทราบจาก Ampere Circuital Law หรือกฎการวนของ Ampere ACL นี่นะครับว่าอินทิเกรตของ B. กับ DL มีค่าเท่ากับมิว0คูณกับ I enclosed จำได้ไหมจำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเอามา remix นะครับเนื่องจากว่าอินทิเกรตของ B. DL เนี่ยจะเกิดจากผล2อย่างคือผลของการแปลของ Fluxและก็ผลของ I enclosed กล่าวคือ I enclosed ที่อยู่ข้างในวงล้อม ampere-length path จะทำให้เกิด B ขึ้นมาใช่ไหมครับเช่นเดียวกันคือการแปลงฟาร์มเหล็กก็ทำให้เกิด B ขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า ampere maxwell law ครับก็คือรวมมัน2คนคนเดียวก็จะไม่ไหวนะนี่2คน ampere maxwell law นะครับบอกว่าอินทิเกรตของ B. กับ DL มีค่าเท่ากับมิว0I enclosed ใช่ไหมครับ ampere มาก่อนเนาะแล้วก็ n จะจะสลับกันได้นะคูณกับ epsilon d flux e by dt ครับซึ่งจริงแล้วหลักไอเนี่ยถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดเลยครับแสดงว่าที่เราใช้มาทั้งหมดมันผิดหรือเปล่า ที่เราใช้มาทั้งหมดไม่ผิดนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่สามแม่เหล็กไม่ได้เปลี่ยนไปตามเวลาเราก็เลยพจน์นี้ก็เลยเป็น0ไงคือสนามแม่เหล็กมันคงที่ทุกที่สนามไฟฟ้าไม่ได้เปลี่ยนไปตามเวลาในเมื่อสนามไฟฟ้าไม่เปลี่ยนตามเวลาดิฟค่าคงที่ก็คือ0แสดงว่ากลายเป็นแอมเปอร์เซอร์คิตตลอดตามปกติที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้ผิดนะครับแต่เรากำลังพูดเพื่อครอบคลุมในกรณีที่ว่าเฮ้ยมันมีสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปตามเวลาด้วยโอเคไหมแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราจัดรูปแอมเปอร์แม็กซ์เวลล์ลอนะครับแอมเปอร์เราเรียกว่าอินทิเกรตของb. กับ dl ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับมิว0ใช่ไหมครับคูณกับ i enclosed มันเขียนซ้ำเลยไหมบวกด้วยมิว0คูณกับ epsilon ของ d flux e ใช่ไหมครับที่มันมาคล้องนะครับ by dt ถ้ามองความ symmetry ถ้ามองความ analogous แล้วเนี่ยจะเห็นว่าพจน์นี้เนี่ยก็เปรียบได้กับกระแสเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินทิเกรต b. เท่ากับมิว0คูณกระแสบวกด้วยมิว0คูณกับกระแสแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถมองเหมือนกับเป็นกระแสตัวหนึ่งได้โอเคไหมครับตอดอีกละเปรียบเสมือนกระตอดละไม่ใช่เปรียบเสมือนกระแสครับเราเรียกกระแสอันนี้ว่า displacement current ครับเราเรียกว่า id ครับ493ตัวไม่ใช่ละ epsilon 0 d flux e by dเราเรียกว่า displacement current ครับถามว่า displacement current เนี่ยเป็นกระแสที่ไหลจริงๆหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าเป็นกระแสเสมือนเท่านั้นเองนั่นเป็นกระแสเสมือนเป็นผลที่เพราะว่าอะไรเพราะเราเรียนมาตอนมาแว้งนั่นใช่ไหมว่าสนามแม่เหล็กเกิดจากกระแสไฟฟ้าถูกไหมครับนั่นก็จะไฟฟ้าก็คือเกิดจากกระแสจริงๆที่มันไหลจริงๆและกระแสการกระจัดคือกระแสที่เกิดจากการแปลงของฟลักซ์แม่เหล็ก displacement current หรือกระแสการกระจัดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยกระแสไฟฟ้าไม่ได้เกิดจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ต่อไปแล้วเกิดจาก2อย่างคือกระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าแล้วเรียกว่า convection current กับอีกอันนึงกระแสไฟฟ้าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าก็ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พูดถึงกระแสเนี่ยเด็กปี1จะต้องไม่แบบต้องรู้เยอะกว่าเด็กป.6 อ่ะเข้าใจป่ะไอ้เด็กม.6 อันนี้คือป.6 ม.6 รู้เยอะแล้วก็คือกระแสไฟฟ้ามี2อย่างก็คือ convection current ก็อิเล็กตรอนวิ่งอะไรพวกเนี้ยโปรตอนกระเทืออะไรเนี่ย convection current ซึ่งจะหาได้จาก I เท่ากับ dq by dt นี่แหละ convection current อีกอันนึงคือ displacement current ซึ่งอันนี้คือเกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้านั่นเองนะครับdisplacement current ก็คือ id 493นะครับ d phi e by dt นะครับข้อสอบอ่ะเคยถามว่าข้อสอบเคยจัดที่พี่มาเป่าโป๊คราวหน้าแล้วกันไม่เป็นไร displacement current เพราะฉะนั้นเราจะสรุปเป็นหลักการได้นะครับเราเป็นหลักการได้ว่าอะไรครับว่าสมการแม็กซ์เวลล์ที่ใช้ในการอธิบายทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด4สมการครับสมการที่1
Gauss law for electricity ก็คือ integrate.E.D พี่ใช้ DA ใช่ไหม DA เล็กนะครับเท่ากับ Q enclosed เติมนึงครับเติมนึง Q enclosed หาร epsilon 0ใช่ไหมครับจริงสมการนี้ไม่ค่อยถูกซะทีเดียวนะถ้าน้องจำเรื่อง dielectric ของเราได้ใช่ไหมถ้าต้องการเป็น Q enclosed เฉพาะ free charge ไม่เอา bounded charge เราจะต้องใช้ K เข้าไปคูณลงหม้อไปแล้วพี่ว่า คืออย่างนี้ประจุมี2แบบไงคือประจุที่เรียกว่า free charge ก็คือเป็นประจุอิสระที่มันอยู่กับ bounded charge ที่เกิดจากการ polarization ของ dielectric จำได้ไหมสอนไปแล้วจำได้ไหมวะเนี่ยได้ปล่อยกูไปสักทีโอเคถ้าต้องใช้ free charge ก็ใช้ ตัว dielectric constant เข้ามาใช่ไหมครับอันนี้อยู่มวลเท่าไหร่มวล7ที่ค่ามวล6มวล7อันนี้สอนยังมีเทปอยู่โอเคอันที่2 Gauss law ของ magnetism คือ Gauss law ของสนามเหล็กอันนี้ตรงไปตรงมาอีกเกมวิดีโอเท่ากับ0ถัดมา Faraday law นะครับ Faraday law ก็คืออินทิเกรตของ E.ds จริงคือ DL นะแก้ให้เหมือนของพี่แล้วกัน DL นะครับนี่เป็น A เล็กนะครับแก้เหมือนของพี่แล้วกันพอดีนี่พี่ก๊อปชีตอาจารย์มาเหี้ยพี่เมงเอ้ย DL นะครับก็คือมีอินทิเกรตพื้นที่อินทิเกรตของอะไรเส้นทางใช่มั้ย2อันเป็นอินทิเกรตพื้นที่อีก2อินทิเกรตเส้นทางนะครับอินทิเกรตเส้นทางก็มีอะไรฟาราเดย์ลออินทิเกรตอีดอทดีเอลเท่ากับลบดีฟลายบายดีทีนะครับฟลักของ B นะเป็นการห้อยว่าเป็นฟลักของสามแม่เหล็กนะคือฟลักลิงเกจนั่นเองนะครับคือ n คูณกับฟลักของ1วงใช่ไหมครับอีกอันนึงคือแอมเปียร์ซิร์คิตอลอตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะไม่ใช่แอมเปียร์ซิร์คิตอลอไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีทฤษฎีที่แม็กซ์เวลล์เสนอขึ้นมาซึ่งคราวหน้าเราจะมาพิสูจน์กันว่าจริงคือเราจะไม่พิสูจน์จากธรรมชาติแล้วมาตรงนี้เพราะเป็นคำพูดเขามีอย่างอื่นมาสอดรับเขาจะพูดมันไม่ใช่แบบยกเมฆขึ้นมาก็คืออันนี้เขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาถูกแล้วก็คืออินทิเกรตของ b เดียวเท่ากับ μ 0คูณ i d นี่คืออะไรครับไม่ใช่493ครับคืออะไรครับ displacement current นะครับที่อยู่ข้างใน enclosed นะไม่ใช่ displacement current ข้างนอกนะที่อยู่ข้างในบวกกับ μ 0คือ i enclosed อันนี้คือ convection current นี่แล้วเรียกว่าแอมเปียร์ Maxwell law แอมเปียร์ Maxwell law นะครับโอเคหมดนะครับวันนี้ถือว่ากี่แผ่นเนี่ยวันนี้ถือประสบความสำเร็จในการสอน3 4 5 6 7 8 9 9แผ่นสร้างสถิติใหม่นะครับโอเคครับ